ก็ถือว่าเป็นวันสำคัญของชาวพุทธพองเราวัดแดงถือว่าพุทธเจ้าของเราก็อัศจรรย์นะประสูติตััสรูปริธษษษิพานตรงกันหมดเลยซึ่งคนเราเนี้ยเป็นไปนไม่ได้นะถือว่าความอัศจรรย์นี้ก็ได้บังเกิดขึ้นมาแล้วซึ่งตรงวันเดียวกัน แต่ต่างวาระนะก <c oughs> ็คือวันเพ็ญเดือนหกนะ <c oughs> ซึ่งความอัศจรรย์นี้ก็ถือว่าเป็นธรรมดาของพุทธเจ้าทั้งหลาย <c oughs> อท่านได้เป็นผู้สามารถที่จะเขาเรียกว่ารู้แจ้งโลกแล้วก็เป็นผู้เหนือสิ่งอื่นใด เท่ากับว่าท่านได้สร้างสมบุญญาธิการปฐมพระ,ะก็เรียกว่าพุทธความเป็นผู้รู้หรือว่าสัมโพสัมโพสัมโพธิสัมโพธิก็หมายถึงความเป็นผู้เจ้าที่ต้องตัดสรุแล้วการตัดสูุของท่านนั้นก็นำความสุขมาให้มนุษย์และเทวดา ได้รู้จักธรรมะคำสอนพระเจ้าก็ถือว่าธรรมะคำสอนพระเจ้าถ้าไม่มีในโลกนี้แล้วเนี่ยโลกนี้คงจะมืดบอดนะคงจะมืดเป็นแน่แท้นะโลกแปลว่ามืดนะความจริงโลกเนี่ยโลกโกเนี่ยแปลว่ามืดมืดอโลกโกแปลว่าสว่างนะก็เรียกว่าอโลกโก้แปลว่าไม่มืดโลกโกแปลว่ามืดก็คือโลก โลกมืดจากอะไรโมดโลกมืดจากความไม่รู้คืออวิชานะความมืดตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งปกปิดของเราไวถึงแม้ว่าเราจะมีดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงไฟก็แล้วแต่สว่างแต่สว่างแบบโลกโลกแต่ในดวงใจของเรานั้นมืดบอดด้วยความไม่รู้ ท่านจึงจัดว่าความไม่รู้นี้เป็นความมืดอันหนึง่งความมืดอันนี้แหละปกปิดเราก็คืออวิชชาความไม่รู้ความไม่รู้อะไรความไม่รู้ความจริง4ประการก็คือทุกข์เหตุของทุกการดับทุกข์ข้อปฏิบัติไม่รู้สี่ข้อนี่เองจึงว่าเป็นผู้มืดนะมืดบอดถึงแม้แม้ว่าเราจะมี ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงไฟดวงตะวันต่างๆเราก็ยังมืดบอดทางธรรมนะทางโลกเราก็สว่างแบบโลกแต่ทางธรรมแล้วมืดจริงๆเราไม่รู้ไม่เห็นนะทีน,นี้เรามาดูที่ว่าความมืดทั้งหมดนั้นหมายความว่าอย่างไรความมืดของของเราทุกคนก็คือว่าเราอยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในเครื่องจองจํา เครื่องจองจำเนี่ยขังคุมขังสัตว์ต่างๆไว้เราอยู่ในกรงนั้นทุกคนอยู่ในกรงนะไม่สามารถจะหนีออกจากกรงนี้ได้ก็คือวัตฏสงสารซึ่งเป็นการเวียนว่ายตายเกิดทําให้เราในท่องเที่ยวอยู่ในวัตฏสงสารนี้มานานนักหนานะท่านกล่าวถึงว่า น้ําตาของเราที่ร้องไห้นั้นามากกว่ามหาสมุทรเราลองคิดดูเถิดว่ามากขนาดไหนเราลองคิดดูซิว่าความร้องไห้ของเราร้องไห้ด้วยความดีใจบ้างความเสียใจบ้างละคนกันอยู่นั้นระหว่างที่เวียนว่ายเนี่ยมากกว่ามหาสมุทรนะแสดงว่า การหยุดยั้งของชีวิตเราเนี่ยจะพักเหนื่อยสักครู่หนึ่งย่อมไม่มีเลยถึงแม้ว่าเราตายวันนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้หยุดเลยเราก็ต้องเดินทางอีกมิติหนึ่งซึ่งการหยุดนิดหนึ่งในไม่มีเลยในระหว่างนั้นเลยนะเราเหนื่อยมากเราลองเกิดเราลองคิดดูว่าเราเกิดมาตั้งแต่อายุถึงป่านนี้เนี่ยผ่านร้อนผ่านหนาวมาทุกอย่างมาถึงวันนี้ณวันนี้เนี่ย เหนื่อยเหลือเกินกับความที่เป็นไปแล้วก็จะเหนื่อยต่อไปอีกการตายของเรานั้นไม่ใช่เป็นการยุติของปัญหาทั้งหมดเขาเรียกว่าการตายเหมือนงูลอกคาบทิ้งร่างเก่าเพราะขำกล้า,าสุดโสมต้องไปหาร่างใหม่ต่อไปการไปหานั้นก็ใช่ว่าเราจะเลือกได้แล้วแต่ว่ากรรมของเราจะลีขิด นะกรรมลิขิตไม่ใช่ผมลิขิตนะซึ่งผมลิขิตนั้นก็เป็นความเชื่อของอของศาสนาอื่นนะผมลิขิตแต่ศาสนาของเรานี้ก็เชื่อว่ากรรมลิขิตกรรมคือการกระทําของเรานั้นเราเชื่อว่า,ากรรมลิขิตนั้นก็คือ เราทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเป็นเครื่องลิขิตชีวิตของเราให้เป็นไปในวัฏสงสารนะอันนี้เราจะมาพูดถึงว่าการไม่รู้อุปสรรนั้นเป็นความมืดบอดมืดบอดอย่างไรทั้งๆท,ที่เรามีตามีหูมีแสงไฟมีดวงเดือนดวงตะวันแต่ความมืดบอดนั้นเราจะรู้ได้อย่างไรหรือว่า จะให้สว่างสวัยอย่างไรเราเคยได้ยินไหมว่าบุคคลที่รู้ทำคนแรกขั้นต้นเขาเรียกว่าดวงตาเห็นธรรมแสดงว่าเรามืดบอดดวงตานั้นเป็นดวงตาบอดต่อมาเรารักษาดวงตาบอดนั่นแหละก็กลายเป็นตาดีขึ้นมาเมื่อตาดีจึงรู้เห็นตามเป็นจริงขึ้นมาเขาเรียกว่าดวงตาเห็นธรรมนั่นเอง แสดงว่าดวงตาที่ดีนั้นก็มาจากดวงตาที่บอดนั่นเองแต่รักษาได้นะรักษาได้เมื่อรักษาแล้วก็ดวงตานั้นก็จะเป็นดวงตาที่ดีเขาเรียกว่าดวงตาเห็นธรรมทีนี้เรามาคุยดูว่าทุกคนเนี่ยมืดบอดหรือว่าเป็นผู้หลงอยู่ในโลกหลงอยู่ในกลงหลงอย่างไร เพราะว่าคนเราเกิดมาทั้งหมดเนี่ยเหมือนกับว่าเราอยู่ในเกมอันหนึ่งซึ่งเขาวางทางเดินไว้เรียบร้อยแล้วว่าตั้งแต่เราเกิดมาปุ๊บเนี่ยนะตั้งแต่เราเกิดอยู่ก่อนก่อนที่จะเกิดเนี่ย <c oughs> เรามีเขาเรียกว่ามีวิญญาณวิญญาณเรามีอยู่นะ ตอนที่เราเกิดเนี่ยเกิดเพราะเรามีวิญญาณอยู่นะเมื่อวิญญาณมีอยู่นามรูปก,ก็มีถามว่าวิญญาณมีนั้นชาติที่แล้วเรามีวิญญาณอยู่ชาติที่นี้ก็เลยเกิดมานามรูปมีนามรูปขึ้นมาวิญญาณคืออะไรวิญญาณก็คือตาหูจมูกดิ้นกายใจที่เก็บเกี่ยวอารมณ์ทั้งหมดทั้งหเนี่ยเอาไว้ในจิต เมื่อจิตเนี่ยเก็บเกี่ยวในอารมณ์เหล่านั้นไว้ก็กลายเป็นว่าจิตกัวิญญาณจิตด้วยวิญญาณด้วยตาเขาเรียกว่าจักุวิญญาณหูโสตะคานณะชิวหากายมะมโนนะเมื่อเรามีวิญญาณหกไม่ดับเรามีอยู่ย่อมยังสุขันการเกิดของเราย่อมปรากฏแสดงว่าเราได้ยินไหมว่าวเวลาคนตายเนี่ยอะไรเหลืออยู่ ก็คือวิญญาณนะเมื่อวิญญาณมีอยู่การที่จะไปสู่นามรูปก็มีอยู่แสดงว่าเราได้นามรูปขึ้นมาในร่างนี้อัตภาพนี้เนี่ยเพราะวิญญาณชาติที่แล้วเรามาเกิดเป็นมนุษย์คนหนึ่งเมื่อวิญญาณมีอยู่เราจึงมีนามรูปขึ้นมาในชาตินี้เมื่อมีนามรูปก็คือนามก็คือว่าเวทนา สัญญาสังขารน,นะวิญญาณนามก็คือตรงนี้ส่วนรูปก็คือร่างกายนี้เมื่อวิญญาณมีอยู่นามรูปก็มีก็เกิดมาเนี่ยเรามีกายแล้วก็มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเมื่อเรามีเกิดขึ้นมาเนี่ยได้นามรูปแล้วเนี่ยเขาก็ให้อายตนะมานะ เขาเรียกว่าสลายตนาสลาสลาแปลว่าหนะอายตนาหกมาฉะนั้นเราเกิดมาปุ๊บเนี่ยอ้าวเอาตาเจ้าเอาตาไปนะเจ้าเอาหูไปนะจมูกลิ้นกายใจไปเ,เมื่อเกิดมาเราก็มีตาให้เขาให้มาหูจมูกลิ้นกายใจมาพร้อมเลยเขาเรียกว่าได้ขันธาตุอายตนาครบ ฉะนั้นเราเกิดมาเนี่ยมีนามและรูปนามก็คือจิตเราที่อยู่ในตัวเราเนั่นแหละรูปก็คือร่างกายนี้เมื่อนามกับรูปมีก็ทำงานเพราะมีสลายตนสะสลายตนะตัวนี้ก็คืออายตนะทั้งหกเนี่ยก็คือทุกคนเกิดมาก็มีตามีหูมีจมูกลิ้นกายใจให้พร้อมแล้วก็สิ่งเหล่านี้มารองรับให้เราเนี่ยทำงานต่อ อา้าตาตาของเจ้านะไปเกาะเกี่ยวอะไรมารูปมาอะไรที่เจ้าเห็นไว้เจ้าก็บันทึกไว้ที่ใจก็แล้วกันเก็บเกี่ยวออกมาเป็นอารมณ์เจ้าเอาหูไปได้ฟังเสียงอะไรก็เก็บมาไว้ที่ใจของเจ้าก็แล้วกันจมูกลิ้นกายใจก็เหมือนกันเราก็เก็บเกียวต่อเมื่อสลายอัะมีเนี่ยจิตเราก็วิ่งไปสู่อายตนะนั้น ก็เลยมีผัสสะขึ้นมาเขาเรียกว่าผัสสะยตนาะผัสสะแปลว่าการกระทบนะ,ะเมื่อมีอยตนะมามีผัสสะยตนะก็เกิดก็คือการผัสสะของยอตนะทั้งหกนั้นเมื่อผัสสะคือการกระทบระหว่างตาเราจิตเราวิ่งไปทางตากระทบรูปจิตของเราวิ่งไปทางหูกระทบเสียงก็เกิดความรู้สึกว่าเมื่อเรา ตรงจิตไปทางตาทางหูเนี่ยทำให้เรารู้สึกดีใจเสียใจแล้วก็เฉยเฉยก็เกิดขึ้นดีใจก็ก็อาการดีใจก็จะปรากฏเสียใจอาการเสียใจก็จะปรากฏเฉยเฉยอาการเฉยเฉยนั้นก็จะปรากฏการปรากฏทั้งสามอย่างเขาเรียกว่าเวทนา นะเขาเรียกภาษาัาาเยตนะมีเวทนาก็มีเวทนาสาก็มีขึ้นมานะเมื่อเวทนาสามมีเนี่ยเมื่อเรากระทบสัมผัสแล้วรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยเฉยขึ้นมาเนี่ยอาการกิริยาของเราก็ปรากฏบางครั้งก็หัวเราะบางครั้งก็ร้องไห้บางครั้งก็ปกติอยู่อย่างนี้เป็นชีวิตประจำวันของเรานะไปวันวันหนึ่ง ก็เรียกว่าเวทนาสามเมื่อเวทนาสามเหล่านี้มีอยู่เราก็สำคัญมั่นหมายว่าเวทนานี้เป็นเราเราดีใจนะเราเสียใจนะเราเฉยๆนะก็ปรากฏขึ้นมาเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเวทนามีตัณหาก็มีตัณหาแปลว่าความอยาก ความทะยานอยากความวิ่งไปความเป็นกระแสของจิตนั้นก็ปรากฏขึ้นมาไหลไปไม่หยุดเลยนะก็เรียกว่าตัณหาคือคือการไหลไปของจิตทั้งหมดเขาเรียกตัณหาหมดดีใจก็ไหลไปแบบดีใจเสียใจก็ไหลแบบเสียใจเฉยๆก็ไหลไปเหมือนในภาวะแบบเฉยๆเรื่อยๆนะคิดไปเรื่อยๆนั่นเองเขาเรียกว่าไม่สุขไม่ทุกข์ก็เป็นเป็นภาวะที่จิตออกไป เมื่อเป็นอย่างนั้นคนเราก็ท่องเที่ยวอยู่ในโลกนี้ด้วยตัณหาอุปทานนั่นเองอันนี้ก็คือว่าที่มาที่ไปของเรานี่คือเกิดมาก็ถูกบังคับให้เดินทางเส้นนี้อยู่เลยเพราะว่าอะไรเพราะเขาให้นามรูปมาแล้วก็มีสลายตนะก็คือตาหูจมูกลิ้นไก่ใจอายตนะทั้งหกเมื่อเราเป็นอย่างนี้ถูกธรรมชาติวางวางหมากวางผังไว้อย่างนี้ เราก็เดินทางนั้นโดยความไม่รู้คือเขาให้มีเขามีให้เราก็เดินไปตามทางที่เขาให้มีให้ก็เลยไม่รู้ว่าเดินไปแล้วเนี่ยจะได้อะไรกลายว่าเป็นภาวะจำยอมแม้แต่เด็กเกิดมาปุ๊บเริ่มลืมตาเด็กก็เริ่มเห็นอะไรขึ้นมาหูก็ทำงานจมกูกเร่นกายใจก็ทำงานเราจะเห็นว่าการทำงานของจิตของเราก็สืบต่อ หลังจากที่เราตายแล้วเนี่ยอายตนะขันธาตุอายตนะก็ดับดับแล้วเราก็มาเกิดแล้วก็มีต่อร่างใหม่ขึ้นมาอีกเป็นอย่างนี้เนี่ยไม่รู้จักจบสิน้นนะเขาเรียกว่ากรรมลิขิตชีวิตของเราก็หมุนเวียนไปทีนี้ว่าคนเราเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเราก็จะเป็นอย่างนั้นตลอดซึ่ง เราไม่รู้ว่าเราเป็นอย่างนั้นแล้วก็เป็นอย่างนั้นมาตลอดด้วยความว่าเป็นอย่างนี้แล้วมันผิดถูกอย่างไรแล้วก็ปล่อยให้เป็นไปนะเขาก็จะดำเนินตามมรรคาของเขาตามโลกตามภาวะอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าโลกด้วยความรู้หรือไม่รู้เราก็เดินไปอย่างนี้เพราะว่าเกิดมาเหมือนว่าเป็นเกณฑ์บังคับที่จะต้องเดินนะอันนี้เราก็เรียกว่าโลก เมื่อเราตายเราอยู่มาจนแก่จนเจ็บจนตายวิญญาณเรามีอยู่ก็ไปเกิดอีกอย่างเนี้ยซึ่งที่พักระหว่างทางของเราไม่มีเลยดูเหมือนว่าชีวิตเราเหนื่อยมากนะเรามาถึงวันนี้เราดูแล้วเราเหนื่อยมากกับการเดินทางแล้วจะเหนื่อยต่อไปอีกยาวไกลจนไม่มีที่ว่าที่สุดอยู่ตรงไหนพุทธองค์ทรงกล่าวหรือว่าเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ปรากฏ แก่สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นเพียงพอหรือยังว่าเราจะต้องเข้าสู่นิพพานซึ่งนิพพานนี้เป็นของที่เราทุกคนเนี่ยจะต้องไปสถานเดียวไม่มีทางเลือกอื่นเลยนะแม้แต่เราไปเกิดเป็นเทวดาเป็นถึงพรมมโลกพระพรมก็มาเวียนว่ายตายเกิดเหมือนกันเหมือนกับเราเลยนะก็ไม่ต่างอะไรกับเรานี่แหละ ฉะนั้นเราไม่เห็นว่าพบภูมิเหล่านั้นจะสูงอย่างไรก็เป็นของที่ไม่เที่ยงทั้งสิน้นเวียนเวียน่ายตายเกิดเหมือนกันจึงว่าเราสมควรที่เราจะสแสวงหาพระนิพพานซึ่งเป็นความเขาเรียกว่าความหลุดพ้นนะอันสูงสุดนี้เรามาดูที่ว่า คนเราทุกคนเนี่ยปล่อยจิตออกไปทางตาหูจมูกเล่นกายใจนั่นการที่เราปล่อยจิตออกไปนั้นมีอารมณ์กี่อารมณ์ก็คือสามอารมณ์นะรักเขาเรียกว่าราคะชังเขาเรียกว่าโทสะเลื่อยลือเฉยเย,ยเขาเรียกว่าโมหะ ก็เป็นกิเลสสามตัวของเรานั่นเองและกิเลสสามตัวนี้เองจะเป็นเชื้อที่จะต้องเกิดต่อไปให้เราเนี่ยได้เวียไวายตายเกิดทีนี้ถ้าเราเกิดว่าไม่ฝึกสมาธิเนี่ยเราปล่อยจิตไปอย่างนั้นเนี่ยอารมณ์ใดที่เราตายอารมณ์นั้นก็จะไปเกิดของเราต่อไปซึ่งแน่นอนแล้วว่า อารมณ์นั่นเองเป็นมเมล็ดพืชของเราที่เราจะต้องงอกต่อไปเป็นวิญญาณของเราเราเห็นไหมว่าต้นไม้ก็ยังมีมเมล็ดที่จะสืบพันธุ์ของตัวเองเราเองก็เป็นเหมือนมเมล็ดพืชเหมือนกันก็คืออารมณ์นั่นเองที่จะเป็นาการที่เราจะไปสู่การเกิดการตายต่อไปทีนี้ว่าถ้าเรามาฝึกสมาธิสำหรับคนไม่ฝึกนะก็ไปสองอย่าง ไปสุกติกับทุกตินะไปสุกติกับทุกติสุกติหมายถึงว่าถ้าคนนั้นน่ะไม่ได้ทําสมาธิเนี่ยก็ใจบุญสุนทานอยู่ทําแต่เรื่องดีเขาก็จะไปสู่สุกติก็คือเกิดมนุษย์และเทวดาแต่ถ้าคนคนนั้นน่ะคุกคลีต่ออา,อากุศลเรื่องไม่ดีตลอดเขาก็จะไปสู่ทุกขติก็คือ อบายสีเปรตอสุรกา,าสัตตสัตเดจฉาสัต,รสตรนรกก็เรียกว่าอบายสีเป็นของที่ทุกขติไปสู่ความทุกขอย่างเดียวสถานที่เหล่านั้นทุกอย่างเดียวกับสุขอย่างเดียวนะมนุษย์เรากับเทวดาเนี่ยสุขอย่างเดียวยิ่งเทวดาสุขที่สุดแต่ท่านกล่าวว่าสุขก็ดีทุกข์ก็ดีทั้งหมดมันไม่เที่ยงเป็นของที่เราไม่ควรที่จะหลงไหลในความสุข เพราะว่าโลกนี้ถ้ามีทุกข์ถ่ายเดียวเนี่ยคนทั้งหลายคงจะเบื่อไปหมดอ่ะแต่โลกนี้มีความสุขอยู่คนทั้งหลายก็เลยหลงความสุขของโลกนั้นอันนี้เราเห็นทั้งสุขทั้งทุกข์นะโดยความเป็นโทษจึงคิดออกเสียไม่หลงไหลเข้าไปอยู่ตรงนั้นจึงเรียกว่าไม่ติดสุขไม่ติดสุขไม่ติดทุกข์แล้วก็ไปสู่พระนิพพานนะเขาเรียกว่านิพพานเนี่ยละทั้งหมดเลย ทีคนอีกคนหนึ่งเนี่ยมาฝึกสมาธินะฝึกสมาธิได้ก็คือสมาธิที่นิ่งๆเขาเรียกว่าฌานฌา,านฉะนั้นคนทําฌานนี่หมายถึงว่าไม่พอใจอารมณ์ที่แส่สายไปในอารมณ์ต่างๆนั้นว่าเป็นทุกข์คนเหล่านี้ก็มาฝึกสมาธิให้จิตได้นิ่งบ้างที่บอกว่าเราเดินทางมาหลายภพชาติไม่มีหยุดไม่มีที่พักแม้แต่นิดเดียว คนเหล่านี้ก็เห็นว่าการเดินทางนั้นมีแต่ความทุกข์ก็เลยอยากให้จิตนั้นหยุดพักหน่อยนะหยุดพักก็เลยคิดว่าการหยุดพักของจิตนั้นก็คือการทำสมาธินั่นเองดังนั้นการทำสมาธินี้ก็คือว่าเราจะบังคับจิตให้เราเนี่ยของเราเนี่ยให้หยุดนิ่งลงไปเมื่อจิตเรานิ่งลงไปจิตก็เลยพักอารมณ์ชั่วขณะหนึ่ง ขณะที่เราพักอยู่ในอารมณ์อารมณ์ที่ไม่มีเนี่ยช่วงขณะมีแต่ความว่างลงว่างจากอารมณ์เราจะพบความสุขชนิดหนึ่งขึ้นมาว่าโอ้การพักนี้ทําให้เราเกิดความสุขขึ้นมาสแสดงว่าเราเดินทางนั้นทุกข์มากเท่กาทกับว่า,าเราทําสมาธินั้นเพื่อเป็นที่พักใจนะเราต้องเข้าใจว่าสมาธิเน้นเป็นที่พักใจ พุทเจ้ากล่าวว่าสมาธิที่เราทําทั้งหมดน่ะก็คือการทําจิตทีน่นิ่งก็คือเป็นฌานนั่นแหละฌานก็คือการเพ่งจิตเนี่ยให้จิตรวมเป็นหนึ่งเมื่อเป็นหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็จะมีสมาธิขึ้นมาทําให้เรามีความสุขท่านกล่าวว่าสมาธินี้เนี่ยไม่ใช่เครื่องขัดเกลาในอริยบีนยัยแต่เป็นเครื่องอยู่ผาสุขในปัจจุบันเท่านั้นต้องเข้าใจคํานี้นะ คำนี้จะมีอยู่ในพระสูตรเยอะเลยว่าสมาธิฌานทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่เครื่องขัดเกลาในอริยวินัยแต่เป็นเครื่องอยู่ภาสุขในปัจจุบันในทิฏฐิธรรมเขาเรียกว่าสุขวิหารธรรมในปัจจุบันเครื่องอยู่ภาสุขหมายความว่าอะไรหมายความว่าเหนยนักก็พักก่อนนะจิตเราคิดมากมายเนี่ยมันเนย เนื่อยนักก็พักก่อนการพักแล้วก็มีความสุขขึ้นมาในปัจจุบันทําให้เรานะทาสมาธิแล้วเกิดความสุขข,ขึ้นมานั่นหมายความว่าพระเจ้ากล่าวว่าเป็นที่พักใจการพักใจแล้วมีความสุขขึ้นมานั่นแหละเขาเรียกว่าเป็นเครื่องอยู่พาสุขในทิฏฐิธรรมหรือในปัจจุบันเราต้องเข้าใจเรื่องสมาธินะว่าสมาธิที่เราทํานั้นเป็นเครื่องพักใจ เป็นเครื่องทําให้จัดใจของเราเนี่ยพักหลังจากที่เราเดินทางมานานนักแล้วเกินก็มาพักแต่ไม่ใช่เครื่องขัดเกลาในอริยวิไนหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าสมาธิที่เราทำนั้นยังไม่ได้ดับกําจัดกิเลสอะไรเลยยังไม่ได้ขัดเกลาในในกิเลสเราเลยก็คือกิเลสสามตัวนั้นเป็นเพียงแต่ว่าเราทำสมาธิเพื่อจะนิ่งให้พัก เป็นความสุขขึ้นมาในปัจจุบันอันนี้นักปฏิบัติธรรมทั้งหลายต้องเข้าใจว่าสมาธินั้นเราทำกันนั้นนะท่านก็กล่าวอยู่ในพระสูตรอยู่แล้วนะว่ามากมายว่าสมาธินั้นไม่ได้เป็นเครื่องขัดเกาในระยะวินยัยแต่เป็นเครื่องอยู่ผาสุขในทิฏฐิธรรมหรือสุขวิหารธรรมเราต้องเข้าใจคำนี้ว่าความหมายของสมาธินั้นก็คือความสุข ที่จิตของเราไม่เคยพักเลยให้ได้พักลงไปแล้วก็มีความสุขส่วนกิเลสนั้นยังไม่ได้ขัดเกลาเลยยังไม่ได้ขัดเกลาเลยอันนี้นักปฏิบัติต้องเข้าใจว่าสมาธินั้นยังไม่ได้ชำระก,กิเลสอะไรเลยเพียงแต่เราเป็นนิ่งออกมาก็มีเหมือนเดิมนะ <c oughs> เราก็มีกิเลสเหมือนเดิมกิเลสมีเท่าไหร่ก็มีเท่านั้นแหละ จึงเรียกว่ายังไม่ใช่เครื่องขัดเกลาส่วนเครื่องขัดเกลาในกิเลสนั้นก็คืออริยมรรคมีองค์8ดนั่นเองสแสดงว่าสมาธินั้นยังไม่ใช่มรรคนะมรรคเป็นเป็น,เป,นเป็นทางอีกทางหนึ่งสมาธินั้นเป็นทางอีกทางหนึ่งสแสดงว่าสมาธินั้นยังไม่ใช่การอบมรมมรรคดยตรงนะ อันนี้นักปฏิบัติเนี่ยเข้าใจไขว้เขวหรือเข้าใจกันไม่ถูกต้องก็เลยว่าปนเปกันไปนหมดเลยคิดว่าการทําสมาธินั่นแหละเป็นเครื่องกระจัดกิเลสเลยฉะนั้นเราต้องพิสูจน์ดูนะนักปฏิบัติทุกคนเนี่ยใครจะกล่าวอย่างไรเนี่ยเราพิสูจน์ดูเมื่อเราพิสูจน์ดูเราถึงได้รู้ว่าโอสมาธิน,นี่นิ่งก็จริงมีความสุขก็จริงกิเลสเราไม่ได้หมดเลยออกมาก็มีเหมือนเดิม เราจะทําจนตลอดชีวิตก็เหมือนเดิมทีนี้เมื่อคนไหนทําสมาธิเนี่ยเวลาตายเนี่ยก็เข้าสมาธิแล้วตายคนนั้นก็จะไปเกิดพรม,มโลกพรม,มโลกสูงจริงแต่อย่านอนใจว่าสูงได้ก็ต่ําได้นะต่ําได้ก็สูงได้เหมือนกันก็คือว่าสูงแต่นรกเนี่ยก็ยังรออยู่พ้นจาก พบภูมิของภพมโลกแล้วอาจจะลงนรกต่อไปซึ่งเราท่านทั้งหลายเนี่ยเราจะคิดว่าเออมนุษย์นะเราไม่เห็นนรกมนุษย์ได้ตกนรกกันเยอะเพราะว่าความไม่เห็นนรกแม้แต่ว่าเทวดาแม้แต่พระพรมเห็นอยู่ยังตกเลยนะย,ยังไม่พบยังไม่พ้นไอเราเนี่ยไม่พ้นก็เพราะว่าเราไม่เห็นใช่ไหมล่ะ เทวดาก็เห็นเห็นอยู่พระพรหมก็เห็นเห็นอยู่ยังไม่พ้นเลยจะว่ายังไงนะอันนี้ก็เป็นเรื่องว่าอํานาจของเทวดาและพระพรหมนั้นก็ยังไม่มีอํานาจที่จะพ้นจากโลกนี้ได้คําว่าโลกเนี่ยตั้งแต่นรกถึงพรม,มโลกนะเขาเรียกโลกหมดเลยแต่เราเนี่ยอยู่ในกลางกางก็คือเป็นมนุษย์มนุษย์เนี่ยจะเป็นพบกลางๆระหว่างสูงกับต่ํา เราอยู่กลางๆพอดีนะสูงไปก็คือพอมโลกต่ำไปก็คือนรกแต่เราอยู่กลางๆพอดีฉะนั้นเท่ากับว่าเราท่านทั้งหลายเนี่ยเราเกิดมาก็มาเจอพระพุทธศาสนามาเจอคําสอนเรามาว่าโชคดีนะโชคดีระดับหนึ่งเมื่อเรามาประพฤติปฏิบัติขึ้นมาเนี่ยสมาธิทําสมาธิขึ้นมาเราก็โชคดีขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง ได้จิตเนี่ยพักผ่อนอมีความสุขก็จริงแต่กิเลสยังไม่ได้ละเมื่อตายแล้วเนี่ยก็เข้าสู่โคม,มาโลกคือสูงสุดแต่ก็ต่ำสุดได้ฉะนั้นเราจะทำยังไงเมื่อเป็นสมาธิแล้วเนี่ยก็ยังพ้นโลกไม่ได้เราก็ต้องอบรมมัคนะอบรมมักซึ่งมักเนี่ยจะเป็นทางออกจากโลกหรือจะเป็นทาง ออกของพระรหันทั้งหลายพระยาเจ้าทั้งหลายก็เดินทางเส้นนี้ทีนี้ว่าเราท่านละทั้งเราท่านทั้งหลายเนี่ยเรามาศึกษามรักเราถือว่ามรักนี้เป็นทางที่เราจะพ้นทุกข์หรือทําให้เกิดดวงตาเกิดความรู้หรือว่าดวงตาของเราจะเปิดเผยความลับนี้ออกมาซึ่งเราจะเห็นว่าดวงตาของเรานั้นน่ย เราจะต้องเปิดด้วยอริยมรรคมีองค์8เท่านั้นไม่สามารถที่จะเปิดด้วยวิธีอื่นๆนะทีนี้ว่านักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ยเรามาทําสมาธิกันมากมายมาแล้วเชื่อเหลือเกินว่าทุกคนก็ผ่านการทําสมาธิมาแม้แตนะ่ผู้พูดเนี่ยก็ทําสมาธิมาเยอะนะสุดท้ายเนี่ยไปไม่ได้ นิ่งจริงสุขจริงแต่ออกมาไปแล้วท้ามมาอยู่นะเราคิดว่ามันต้องมีทางอีกทางหนึ่งไม่ใช่แค่นี้นะ,ะไม่ใช่แค่นี้แน่นอนต่อมาเราก็มาเรียนรู้จากว่าออมรักนี่เองนะมรักนี่เองเป็นทางของพระยเจ้าที่จะต้องเดินแสดงว่าการทำสมาธิของเรานั้น ยังไม่ใช่มักยังไม่ใช่การอบรมมักเพราะสมาธิของเรานั้นที่ทำเนี่ยเพียงแต่สงบเฉยเฉยนะผู้เจ้าเองก็มีความสงบอย่างนี้มาทุกชาติอยู่แล้วเราจะเห็นไหมว่าผู้เจ้าเรานั้นมีสมาธิตั้งแต่สมัยยังทรงพระเยาว์อยู่นะแรกนาขวัญก็ทําปรมฌานได้แล้วนะแล้วต่อมาเนี่ยออกผนวดแล้วเนี่ยพระองค์ก็ทําถึง เนว่าสัญญานาสัญญาเยตนาแต่พุทธองค์ก็ทรงเห็นว่ายัางเป็นพู้เจ้าไม่ได้ยังตัดสรู้ไม่ได้ขาดอะไรขาดมรรคนะีนี้เราก็คิดว่านักปฏิบัติต้องแยกแยะได้ว่ามรรคก็คือมรรคสมาธิก็คือสมาธิคนละอย่างกันจะอย่างเดียวกันไม่ได้นะเราก็คิดว่าทุกคนต้องเข้าใจ แล้วการเข้าใจเนี่ยเราเขาเรียกว่าทดลองแล้วว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆอันนี้แหละจึงว่าเราจรึงไม่สามารถที่จะพ้นโลกได้ก็เพราะว่าเราหลงอยู่ในความไม่รู้จะไปทางไหนถึงจะทำสมาธิแล้วออกมาก็เหมือนเดิมก็ไม่รู้จะไปทางไหนต่อความไม่รู้จะไปทางไหนต่อนั่นเองเขาเรียกว่าอาวิชชาอาวิชชาคือความไม่รู้ ไม่รู้ความจริงสี่ประการก็คือทุกสมุทัยนิโรธมักอันนี้แหละจึงว่าทําให้ทุกคนได้เห็นว่าการที่เราไม่สามารถที่จะออกโลกได้ก็เพราะว่าเราไม่ได้อบรมมักมักเป็นอย่างไรมักเนี่ยเป็นการที่ว่าเขาเรียกว่าล้มระบบนะล้มระบบ ล้มระบบอย่างไรก็อย่างที่เคยกล่าวไปแล้วว่าตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยเขามีตาให้เรามามีหูมีจมูกลิ้นกายใจก็คือสลาสลาเยะตนาเมื่อเรามีนามรูปก็คือไล่ร่างกายนี้มามีใจเข้ามาอยู่ก็ใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจทำงานเดินทางเส้นนั้น เราจึงตกอยู่ในภาวะจำยอมที่ทําให้จิตของเราเนี่ยวิ่งไปสู่อารมณ์ต่างๆด้วยนทางตาทาง,ทาง,ทาง,ทางหูจหมุกลิ้นกายใจนั้นอันนั้นคือทางเดิมที่ทุกคนเกิดมาเดินทางโดยโดยเกณฑ์บังคับบังคับให้ไปอย่างนั้นทุกคนเนี่ยอยู่ในภาวะเกณฑ์บังคับไปตามกระแสที่โลกวางทางไว้วางหมากไว้ให้เราเดินเราก็เดินทางนั้นอย่าง ผู้ซื่อสัตย์นะทำตามนั้นทีน,นี้เรามาทําสมาธิเนี่ยเราก็นิ่งอยู่สงบได้มีความสุขแต่เมื่อเราออกสมาธิปุ๊บเราก็ไปเดินทางเส้นเก่านั้นเอกีกโดยเกณฑ์บังคับเหมือนกันไม่เดินก็ต้องเดินอีกเหมือนกันเพราะตาหูจมูกล่้งกายใจเราเนี่ยไปตามที่ทางเส้นเก่าที่มีอยู่แล้ว เราสังเกตไหมว่าเราออกจากสมาธิมาปุ๊บจิตก็เดินไปทางเส้นเก่าที่เราเคยเดินก่อนหน้านั้นตอนที่เราไม่เข้าสมาธิก็เดินอยู่แล้วเมื่อเราเข้าสมาธิก็หยุดอยู่ระหว่างที่เราเข้าก็หยุดอยู่ก็จริงนะเมื่อออกมาแล้วเนี่ยเราก็ยังเดินทางเส้นนั้นอีกการเดินทางอย่างนั้นแหละเขาเรียกว่าการเดินทางที่ไม่สามารถจะพ้นทุกได้ก็คือทางเส้นเดิมจะพ้นทุกได้ยังไง แสดงว่าคนที่ทำสมาธิมาแล้วนี้ก็ตามออกมาแล้วก็ยังปล่อยจิตไปตามทางเส้นเก่าแล้วคนนี้จะพ้นทุกข์ได้อย่างไรก็กลายเป็นคนเก่านั่นเองนะดีกว่าคนเก่าตรงนึงที่ว่าเนยนักก็พักก่อนเป็นระยะระยะระยะไปเมื่อก่อนเนี่ยแม้แต่ที่พักเราก็ไม่มีนะตอนหลังมาเนี่ยเราก็มีที่พักขึ้นมาก็จริงแต่ก็ยังไม่ เขาเรียกว่าไม่เปลี่ยนแปลงเส้นทางเส้นนั้นตอนนี้มรคอริยามรคมีองค์แปดเนี่ยท่านเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเส้นทางเลยเท <c oughs> ่ากับว่าเราจะปฏิเสธเส้นทางที่เขาวางไว้ให้เราเดินเราจะปฏิเสธทางเหล่านั้นแล้วก็เดินทางเส้นอื่นไปเลย ทางเส้นนี้เนี่ยแก้ไขไม่ได้แล้วแก้ไขไม่ได้เราจาเป็นจะต้องเปลี่ยนเส้นทางเดินล้มระบบเก่านั้นทิ้งไปอันนี้แหละเขาเรียกว่ามักแสดงว่าทางเส้นเก่านั้นก็เป็นมักเหมือนกันแต่เป็นมิจฉามักเป็นทางผิดผิดอย่างนั้นแหละทำให้เราได้เวียนว่ายแต่เกิดมาช้านาน ส่วนสัมมามัครคนั้นเราจะต้องเดินใหม่เป็นทางที่ว่าปิดทางเส้นเก่าซะทางเส้นใหม่เนี่เราจะเปิดขึ้นมาก็คือสัมมามัครคสัมมาแปลว่าทางาทางถูกนะนะมิจฉาแปลว่าทางผิดนะ,นะสัมมามัครคมิจฉามัครค เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยทำสมาธิอย่างเดียวไม่พอเราจะต้องอบรมมัคด้วยทีน้มัคเนี่ย <c oughs> มาแก้ตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งเป็นจิตที่ตื่นนะเป็นจิตที่ตื่นตื่นอยู่ตื่นตรงที่ว่า ตาทำงานหูทำงาน <c oughs> ตื่นจนที่ว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจนะทำงาน <c oughs> เมื่อทำงานไปแล้วเนี่ยเมื่อตาเห็นรูป <c oughs> เขาเรียกว่ารูปปัญหา หูได้ยินเสียงสัทธะตัณหาตัณห,หาทั้งหเนี่ยเกิดจากตาหูจมูกิ้่กายใจเมื่อตัณหาเนี่ยเป็นทุกข์เป็นเหตุของทุกข์ด้วยเราจะดับตัณหาก็ดับทางตาน,นั่นเองเมื่อตาก่อให้เกิดตัณหาการดับตัณหาก็ดับที่ตาเมื่อหู ก่อให้เกิดตัญหาเราก็ดับที่หูแสดงว่าการดับกิเลสเนี่ยเราจะต้องดูตรนที่ว่ากิเลสกิเลสเนี่ยเกิดภาวะใดการดับกิเลสก็ดับในภาวะนั้นไม่ดับในภาวะอื่นหมายความว่ากิเลสเกิดในภาวะจิตปกติ เราก็ต้องดับในภาวะปกติถ้ากิเลสเกิดอยู่ในสมาธิเราก็คงจะดับอยู่ในสมาธิแน่นอนแต่กิเลสเราไม่ได้เกิดในสมาธิเลยสมาธินั้นเป็นการนิ่งของจิตที่ไม่มีอารมณ์อะไรอยู่แล้วตอนที่เราออกจากสมาธิมาอารมณ์ทั้งหมดก็เกิดขึ้นแสดงว่าอารมณ์หรือกิเลสเราเนี่ย เกิดในภาวะจิตปกติจิตของเราเกิดในภาวะปกติเราก็เลยว่าเวลาดับเนี่ยเมื่อเกิดในภาวะใดเราก็ดับในภาวะนั้น,น,นแสดงว่างานนี้เนี่ยเราจะต้องดับกิเลสในภาวะจิตปกตินี่เองซึ่งเป็นการดับถูกที่นะ ตรงที่อันนี้นักปฏิบัติต้องเข้าใจว่าการดับกิเลสนั้นไม่ได้ลึกอะไรเลยไม่ได้อยู่ในที่ลึกอะไรเลย <c oughs> ซึ่งจิตของเราเนี่ยอยู่ตื้น เวลาดับเนี่ยเราก็ดับตื่นตืนถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยจิตของเราเนี่ยเกิดกิเลสในภาวะตื่นตื่นยังไงอะ่ะตื่นตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายถูกต้องสัมผัสใจมีอารมณ์อยู่ตื่นในภาวะนี้แหละที่เราทำงานอยู่ปกติของเราชีวิตประจำวันนี่แหละกิเลสกิเลสมันเกิดตรงนี้มากที่สุดไม่เกิดตรงอื่นเลย เราต้องรู้ว่าเมื่อเกิดตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องดับตรงนี้การที่เราเข้าสมาธิไปดับนั่นเราหาไม่เจอหรอกเพราะกิเลสไม่ได้เกิดในสมาธิเกิดนอกสมาธิพระพุทธองค์ก็ทรงสอนให้เราเห็นด้วยนเห็นว่าตัณหาเป็นเหตุของทุกข์การดับตัณหานั้นก็ดับเกิดที่ไหนก็ดับที่นั่น เกิดที่ตาดับที่ตาเกิดที่หูดับที่หูจมูกเลี้นกายใจก็ดับที่จมูกเลี้นกายใจนั่นเองอันนี้แหละจึงว่าเราท่านทั้งหลายเนี่ยเราจะดับกิเลสนั้นไม่ได้ดับลึกอะไรเลยดับจิตในภาวะปกติ <c oughs> ปกติซึ่งนักปฏิบัติทั้งหลายไม่เข้าใจตรงนี้เข้าใจว่าเราจะทําสมาธิแล้วเนี่ย เข้าไปลึกๆแล้วก็ดับกิเลสข้างในเราจะหาไม่เจอเลยหาไม่เจอเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันผิดที่มันเลยลึกไปโอ้ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราทำสมาธิมาตั้งเยอะเนี่ย <c oughs> ถ้าเราจะละก,กิเลสก็ต้องออกจากสมาธิก่อนอย่างนั้นหรือใช่ต้องออกจากสมาธิก่อน เราถึงจะทําได้ถึงจะละได้เราสังเกตไหมว่าเวลาคนทําสมาธิเนี่ยต้องรอให้จิตออกมาก่อนเริ่มจะคิดได้เนี่ยเราก็ <c oughs> เอามาละกิเลสซึ่งสมาธินั้นทําอะไรไม่ได้เลยนิ่งอย่างเดียวการนิ่งอย่างเดียวนั้นทําให้เราได้เห็นว่านิ่งเฉยๆไม่ได้ละอะไรเลยท่านถึงกล่าวว่าสมาธินี้เป็นไปเพื่อความสงบระงับ เป็นเครื่องอยู่พาสุขปัจจุบันแต่ไม่ใช่เครื่องขัดเกลากิเลสนะพู้เจ้าท่านกล่าวอย่างนี้นะอันนี้นักปฏิบัติหลายท่านเนี่ยตีความหมายหรือว่าพิสูจน์หรือคนควาเนี่ยไม่เข้าใจนะไม่เข้าใจแสดงว่าคนไหนที่ทำสมาธิมากๆม,ม,มาแล้วเนี่ยตอนเข้าสมาธิก็ปล่อยมันเข้าไปนะตอนออกมาเนี่ยเราถึงจะอบรมมักได้ มันก็เลยมีว่ามันก็มีคําถามว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยคนไม่ต้องทําสมาธิเลยก็ก็เดินมากเลยได้ได้ไหมก็ได้ได้อยู่แล้วไม่ต้องผ่านสมาธิเพราะว่าจิตปกติเราก็เกิดกิเลสอยู่แล้วตรงตรง,ตรงอยู่แล้วตอนดับเราก็มาดับภาวะเดียวกันแล้วสมาธิมันจะเกิดขึ้นมาเองอันนี้แหละจึงว่าเราสามารถที่ว่า จะทำได้เลยโดยที่ไม่ต้องผ่านสมาธิหรือใครจะผ่านสมาธิก็ได้ไม่เป็นไรแต่ต้องรอให้จิตออกมาก่อนเหมือนกับว่าคนไหนจะจะจะ,จะเขาเรียกว่าอบรมมรรคเนี่ยเราจะต้องอบรมขั้นที่หนึ่งของบันไดเหมือนว่าบันไดอยู่แปดขั้นนะ ขั้นที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกที่เจ็ดที่แปดเราเดินไปถึงขั้นที่แปดแต่เวลาจะจะอบรมมรรคต้องขั้นที่หนึ่งก็ต้องถอยลงมาก่อนถ้าอย่างนั้นแล้วเราเข้าสมาธิลึกไปนั้นก็ก็ทำอะไรไม่ได้ก็ทำไม่ได้ล้วมันนิ่งไปซะหมดมันก็ทำอะไรไม่ได้แล้วก็คนก็ไม่เข้าใจว่ามรรคเนี่ย เราจะต้องนิ่งความจริงแล้วมรรคก็คือการที่ให้จิตคิดให้จิตคิดนะบางคนก็บอกว่าเอา้าคิดมันเป็นอวิชชามันเป็นสังขารเขาไปตีความหมายว่าความคิดทั้งหมดเป็นสังขารเป็นเป็นอวิชชาหมดไม่ได้ตีพระเจ้าไม่ได้ตีแบบนั้นพระเจ้าตีว่าเออ ความคิดบางอย่างเป็นอกุศลนั่นแหละเราห้ามแต่ความคิดบางอย่างเป็นกุศลนั่นแหละควรจะเจริญท่านแบ่งความคิดเป็นสองอย่างว่าความคิดฝ่ายหนึ่งเป็นอกุศลให้ละเสียส่วนความคิดหนึ่งเป็นเป็นกุศลให้บำเพ็ญให้เยอะให้อบรมให้มากฉะนั้นท่านไม่ได้ว่าตีเหมารวมว่าความคิดทั้งหมดเนี่ย อไม่ควรแก่ตนที่จะมาอบรมอะไรมักเป็นหนทางที่เป็นเขาเรียกว่าสังคตะธรรมธรรมที่ปรุงแต่งนะธรรมที่จะต้องใช้จิตปรุงแต่งก็คือมักซึ่งมักเนี่ยเราจะต้องใช้จิตเนี่ยปรุงแต่งแต่ปรุงแต่งในฝ่ายกุศลเท่านั้นอากุศลไม่ได้ไม่ปรุงแต่งทีนี้เรามาดูซิว่า กุศลนี่อยู่ตรงไหนอากุศลอยู่ตรงไหนถ้าไม่ปรุงแต่งเราจะอบรมมารไปได้แล้วเราก็จะเป็นพระยาเจ้าไม่ได้นั่นเอง <c oughs> อันนี้นักปฏิบัติต้องเข้าใจว่าความปรุงแต่งทั้งหมดไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คิดนะถ้าใครคิดว่าความปรุงแต่งทั้งหมดไม่ควรเลยเป็นอวิชาสถานเดียว ถ้าเดี๋ยวนั้นคนอย่างนั้นเนี่ยไม่รู้จักมัรกหรอกไม่ไม่คงไม่อบรมมัรกมาแน่แท้นะมัรกเนี่ยมันเขาเรียกว่ามัรกเนี่ยเขาเรียกว่าทางเดินอันประเสริฐคําว่าทางเดินเนี่ยจะต้องมีอะไรหนึ่งจะต้องมีทางสองจะต้องมีสิ่งที่เดินอยู่จึงจะสมคำหมายว่าทางเดินอันประเสริฐ ก็คือว่ามีทั้งทางมีทั้งคนเดินนั่นคือความหมายถ้าเกิดว่าคนนั้นเดินอยู่ก็คือคนนั้นคิดอยู่แต่ถ้าคนนั้นนิ่งอยู่คนนั้นก็ทำสมาธิอยู่นั่นเองแสดงว่าทำสมาธิก็คือไม่ได้เดินนิ่งอยู่ควรคนที่เดินก็คือคนออกสมาธิมาแล้วอันนี้นักปฏิบัติต้องเข้าใจว่า การอบรมมักมักจึงเป็นการที่เข้าใจยากมากนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ยจึงเข้าใจมักไม่ได้เพราะทุกคนผ่านการทําสมาธิเสรแล้วเนี่ยเมื่อจิตมีสมาธิแล้วเนี่ยเขาไม่อยากคิดอะไรทั้งสิ้นเขาอยากจะนิ่งอย่างเดียวมันมีความสุขดีคันจะบอกให้คิดโน่นคิดนี่เขาไม่ไม่ยอมคิดเขาเขาเห็นว่าความคิดนั้นเป็นความไม่สงบ เป็นปฏิปักษต่อความเป็นสมาธิโดยตรงไม่ว่าคิดอะไรทั้งสิน้สนกุศลก็ช่างอกุศลก็ช่างเขาจะตีความหมายอย่างนั้นว่าความคิดทําให้จิตไม่รวมเมื่อเป็นอย่างนั้นเขาจึงตั้งแง่ว่าความคิดทั้งหมดไม่พึงมีแก่ตนก็เลยว่าตีค่าว่าความคิดหรือความปรุงแต่งนั้นเป็นอวิชชาคนส่วนมากจะเข้าใจอย่างนั้นนะว่าความคิด ซึ่งเป็นปฏิปักษต่อการทําสมาธิไม่ว่าคิดดีก็ตามคิดไม่ดีก็ตามล้วนแล้วแต่จิตไม่สงบทั้งสิ้นทําให้จิตไม่รวมเขาถึงเหตีความหมายว่าความคิดทั้งหมดนี้ไม่ควรที่จะเอามาคิดเพราะคิดแล้วจิตไม่รวมถึงแม้ว่าเขาจะรังเกียจความคิดเมื่อคิดแล้วจิตไม่รวมก็จริงแต่เขาก็ไม่ได้หนีความคิดเลยเขาก็จะไม่พ้นความคิดเลย เขาเรียกว่ายิ่งลังเกียจแต่ก็หนีไม่รอดหนีไม่พ้นคนที่ลังเกียจความคิดจิตไม่รวมเขารังเกียจความคิดความบุงแต่งของจิตมากเขาจะลังเกียจขนาดไหนความคิดเหล่านั้นก็ถาถามใส่เขาเหล่านั้นโดยไม่หยัง่งเขารังเกียจที่สุดแต่เขาก็หนีสิ่งนั้นไม่รอดเข้าใจไหม เขาจะหนีไม่รอดเ <c oughs> พราะอะไรเพราะว่าเราหนีเราไม่ได้สู้สมมติว่าอารมณ์นั้นเหมือนคนร้ายแล้วก็เรานี่เหมือนตัวเรานี่แหละคนร้ายเหล่านั้นลุมไล่เรา ไล่เราไปที่ไหนก็ไล่ฆ่าไล่ฟันไล่ทาร้ายเราเราใช้วิธีว่าไล่ก็หนีหนีอย่างเดียวหนีหนีหนีหน,หนีหนีได้เท่าที่หนีปรากฏว่าหนีเท่าไหร่ก็ไม่รอดเพราะเขามีมากไปซุกไปซ่อนอยู่ที่ไหนเขาก็รู้เห็นหมดเราคิดว่าการหนีของเรานั้นเป็นทางออกที่ดีแล้วหรือนะเราจะหนีอย่างนี้เนี่ย คงจะไปไหนไม่รอดแน่นอนอุปมาเหมือนว่าคนที่ทําสมาธิเนี่ยเวลามีอารมณ์ปุ๊บเขาจะหนีทันทีเลยเขาจะหนีหนีเข้าไปอยู่ในความสงบทันทีจะยก,กจิตเข้าอยู่ในความสงบทันทีคือคิดหนีเปรียบเหมือนว่าหนีเสือขึ้นต้นไม้เสือมาก็หนีเสือมาก็หนีการหนีนั้นเป็นทางออกของคนคนนี้คือ คือหนีไปก่อนและคนนี้ก็ทำอยู่อย่างเนี้ยตลอดเวลาเท่าที่เคยฝึกมาก็คือใช้วิธีหนีอารมณ์หนีตาบ้างหนีหูบ้างหนีจมูกริ้นกายใจแล้วก็ไปหลบอยู่ในสมาธิเวลาหลบนานๆสมาธิก็คลายออกมาคลายมาก็มาสู่เพราะเพราะภาวะภายนอกอารมณ์เราก็ลุบอีกล้วก็หนีอีกอยู่อย่างนั้นเนื่อยมาก การที่เราหนีอย่างนั้นมานานแล้วเนี่ยแล้วไม่สามารถจะหนีเขารอดเราไม่เคยคิดชักครั้งหนึ่งเลยว่าการใช้วิธีของเราโดยการหนีนั้นไม่ใช่ทางออกที่ถูกต้องเราลองใช้มานานแล้วแล้วเราจะหนีเขาหนีเท่าไหร่ก็ไม่รอดถ้าไม่รอดจะหนีแบบนี้เราก็คงไม่มีอะไรดีขึ้นแก่แก่เราแน่นอน ซึ่งไม่ใช่ทางออกที่เราจะออกอย่างนี้ได้ตลอดเพราะเราทดลองมาแล้วถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยอริยรมรรคเนี่ยเป็นการสู้ไม่ใช่หนีนะเหมือนบุคคลที่หนีเสือค้นต้นไม้ต้นไม้เน่ยเราจะอยู่ได้ไม่นานหรอกเพราะว่าเราจะต้องเดินอยู่บนพื้นดินทำมาหาเลี้ยงชีพอยู่ข้างบน,บนพื้นดินแต่เสือก็จะลาวีเรา การขึ้นต้นไม้นั้นเป็นการขึ้นเฉพาะบางเวลาเท่านั้นไม่สามารถจะอยู่ในต้นไม้นั้นตลอดเวลาได้เราจะต้องลงมาทําภารกิจด้านล่างแต่เมื่อลงมาเสือก็ไล่อีกเราใช้วิธีหนีขึ้นต้นไม้มาตลอดเขาไม่คิดเลยว่าถ้าหนีอยู่อย่างนั้นตลอดเนี่ยเราก็คงไม่พ้นเสือแน่นอนเสือก็ไม่พ้นเราแน่นอนเขาไม่คิดว่าการกระทําอย่างนั้น่ ได้แค่นั้นแหละคงจะไม่มีอะไรดีกว่านั้นถ้าอย่างนั้นเราคิดเปลี่ยนใหม่ว่าเอาละเราจะต้องลงไปฆ่าเสือตัวนั้นสะถ้าเราฆ่าเสือตัวนั้นได้ต่อไปเราจะอยู่ต้นไม้ก็ได้อยู่ข้างล่างก็ได้นั่นคือการออกดีที่ดีกว่านี้ไม่ดีกว่าหรือนักไปฏไิบัติธรรมก็เหมือนกันนะต้องเข้าใจว่า เราหนีอารมณ์แล้วเข้าไปหลบอยู่ในสมาธิสมาธิเหมือนต้นไม้อารมณ์นั้นเหมือนเสือมาเมื่อไหร่ก็วิ่งขึ้นต้นไม้อย่างเดียวเราก็คงจะได้แค่นี้แหละคงจะไม่มีอะไรก็ดีกว่านี้ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราอยากจะอยู่ต้นไม้ก็ได้อยู่บนล่างก็ได้อยู่บนล่างตลอดก็ได้ไม่ต้องขึ้นต้นไม้เราอยากได้อย่างนั้นแหะมีทางเดียวก็คือฆ่าเสือซะ เมื่อเราฆ่าเสือได้เราก็จะเป็นสุขทั้งต้นไม้สุขบนพื้นดินได้นั่นคือความจริงหรือทางออกที่ถูกต้องคนมันต้องคิดออกนะคนต้องหาทางออกว่าเขาเราจะหนีอารมณ์เข้าสมาธิเข้าสมาธิวาเวลาออกมาตาหูทํางานเราก็โดนลุมอารมณ์ลุมเล้าอีกแล้วฉะนั้นการที่เราทําสมาธินั้นหดอยู่แต่ในสมาธิ ไม่ออกมาต่อสู้นั่นไม่ใช่ทางออกที่ถูกต้องฉะนั้นักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเราทดลองหลบอยู่ในสมาธิมานานแล้วเราได้แค่นั้นแหละถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงเราจะทำยังไงว่าเราเข้าสมาธิก็สงบเราไม่เข้าสมาธิเลยก็สงบหรือสักร้อยปีข้างหน้านเราไม่เข้าสมาธิเลยเราก็สงบ จะทำยังไงอยากจะได้อย่างนั้นอ่ะอยากจะได้อย่างนั้นว่าเราไม่เข้าสมาธิจิตเราก็สงบเราไม่ออกจากสมาเออเราเข้าสมาธิก็สงบออกก็สงบไม่เข้าเลยก็สงบมีทางเดียวก็คือข่าเสือซะนะฆ้าเสือเนี่ยก็คืออเยามักนั่นเองฉะนั้นเราจะเห็นว่าคนที่อบรมอเยามักเนี่ยเป็นคนที่มีปัญญา ที่มองเห็นว่าการหนีอารมณ์แล้วไปหลบอยู่สมาธินั้นเป็นการหนีชั่วข่าวเท่านั้นเองแต่ยังไงอารมณ์ก็ยังไม่หนีแก่ไม่หมดแก่เราถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราไม่ควรจะหาทางหนีซึ่งวิธีการหนีนั้นเป็นวิธีเดิมๆที่เรามาอยู่แล้วเนี่ยมันเพียงพอมันเพียงพอหาข้อสรุปได้แล้วว่าการหนีของเรานั้นคงไม่เกิดผลอะไรดีกว่าดีน่าจะมีข้อสรุปหลงว่าต่อน,นี้ไปการหนีเนี่ย เราได้แค่นี้แหละคงจะไม่มีอะไรดีกว่านี้หนีเหมือนคนที่จะทําร้ายเราเราหนีมาตลอดแต่หนีอย่างไรก็ไม่รอดเขาเลยเขาจะทําร้ายเมื่อหนีไม่ได้แล้วเนี่ยก็ฮึดสู้สิสู้ตายกันไปข้างหนึ่งเลยมันจะได้รู้แลวรอดไม่ต้องหนีอันนี้แหละเขาเรียกว่าเราจะต้องมีการต่อสู้ฉะนั้นสมาธิเนี่ยเป็นการหนีอารมณ์ส่วนอิยมักเนี่ยเป็นการสู้อารมณ์ นะเป็นการสู้อารมณ์สู้อารมณ์กับหนีอารมณ์เนี่ยสู้เสือกับหนีเสือสู้ผู้ร้ายกับหนีผู้ร้ายคนละคนละอย่างกันนะ <c oughs> เขาเรียกว่าหนีผู้ร้ายกับสู้ผู้ร้ายคนละอย่างกันแสดงว่าสมาธิเนี่ยเป็นการหนีส่วนยมักเนี่ยเป็นการสู้ลงเข้าใจนะว่าเราหนีมาเยอะแล้วหนียังไงก็ไม่หลอดเราต้องสู้แล้วล่ะนะสู้แล้วล่ะสีนี้การสู้ของยมมกเนี่ยสู้อย่างไร <c oughs> สู้อย่างไร อริยมรรคเนี่ยสู้ตรงที่ว่ากิเลสอยู่ที่ไหนสู้ที่นั่นเลยแสดงว่าในสมาธินั้นกิเลสไม่มีไม่อยู่กิเลสอยู่ที่ไหนอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่ข้างนอกตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้นทำงานอยู่กิเลสเกิดตรงนั้นอยู่ตรงนั้นเราต้องมาสู้ตรงนี้ เท่ากับว่ามักเนี่ยเรามาสู้จิตปกติของคนเราธรรมดานี่เองแสดงว่าเราทําสมาธิมามากมายนั้นก็ไม่ได้อะไรเลยหรือก็ได้สงบเท่านั้นแหละนะแต่เวลาสู้กิเลสสู้นอกสมาธิไม่ได้สูในสมาธิแสดงว่ามีคนสองคนคนหนึ่งที่เคยผ่านทําสมาธิมาเนี่ยก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเราฝึกมาอย่างนั้นก็ไม่เป็นไร ก็เข้าสมาธิก็ไปพักก่อนก็ไม่เป็นไรแต่พักมากมาเราไม่ได้ทําลายกิเลสมันก็เสียเวลานะสุขก,ก็จริงแต่ก็เสียเวลาที่เราจะจะไม่ทันแล้วชาตินี้เพราะกิเลสเราต้องเยอะ <c oughs> ตอนที่เข้าสมาธิก็าเข้าไปก่อนไม่เป็นไรแต่เวลาออกมาแล้วเนี่ยเขาจะไม่ให้ปล่อยจิตนั้นไปทางตาทางหูจมกูกลิ้นกายใจ แล้วไม่ปล่อยไปแล้วไป,ไป,ไปยังไงเอาจิตมาพิจารณาตัวเองไปทางที่ตรงข้ามอันนี้ก็เลยเกิดมรรคขึ้นมาแสดงว่าทางเก่านั้นคิดถึงเขาเราถึงไปที่มาของกิเลสสามตัวว่าเมื่อคิดถึงเขาลาคะก็จะเกิดโทสะก็จะเกิดโมหะก็จะเกิด ทางเส้นใหม่นี้เราจะต้องคิดถึงเราแสดงว่าทางสองสายนี้เขากับเราเท่านั้นเองนะส่วนเขานะั้นเป็นทางเก่าที่มีอยู่แล้วเราจะต้องปิดทางเส้นนั้นเสียส่วนเราเนี่ยเป็นทางเส้นใหม่ที่เราจะต้องอบรมขึ้นมาให้เห็นแจ้งเห็นชัดนะอันนี้จึงเป็นหมักเป็นทางเดิน แสดงว่าคนที่ทำสมาธิมาเนี่ยก็เวลาอบรมมรรคก็ต้องรอจิตออกจากสมาธิจิตเริ่มจะคิดได้เราก็ไม่ปล่อยให้จิตคิดไปตามที่เคยไปนะเราก็มาคิดถึงตัวเราเองตั้งแต่ศรีรษะถรงปลายเทา้าจึงจะเข้าสู่ทางเดินของมรรคได้แล้วอีกประเภทประเภทหนึ่งเนี่ยก็คือคนที่ไม่เคยผ่านสมาธิมาหรือ เคยผ่านสมาธิมาบ้างแล้วแต่ว่าสมาธิมันหายไปแล้วเสื่อมไปแล้ว <c oughs> หรือเสื่อมบ้างได้บ้างก็แล้วแต่เราก็เอาพิจารณาไปเลยเมื่อพิจารณาไปเลยเนี่ยก็คือ เอาจิตเราเนี่ยมาพิจารณาตัวเราตั้งแต่สีษะถึงปลายเท้าเนี่ยเรียกแรกเนี่ยเราไม่มีสมาธินะแต่เมื่อจิตเราแตะเข้าไปเนื้อหนังของเราเอาวัยวะของเราส่วนใดส่วนหนึ่งมันจะเกิดสมาธิขึ้นมาโดยปริยายโดยธรรมชาติของมันเองเอาเป็นว่าจิตเราเนี่ยแตะตัวเราเมื่อไหร่สมาธิจะกลุ่มขึ้นมาทันทีโดยที่ไม่ต้องทำสมาธิ เดี๋ยวสมาธิมันจะมีขึ้นมาเองด้วยธรรมชาติของเขาไม่เชื่อลองทำดูดิเราแตะอยู่เนื้อหนังเราจะเย็นนั่นทีเลยนะมันจะเย็นเยนุ่มๆนิ่งๆสบายๆเ่ยลองไม่เชื่อลองทำดูดิจิตเรายังไม่มีสมาธิปุ๊บเนี่ยเราแตะตัวปุ๊บจิตเราเกิดสมาธิขึ้นมาทันทีซึ่งเป็นที่เดียวกันกับคนที่เข้าสมาธิแล้วออกมาแล้วมาพิจารณา และตลอคนคนนี้ไม่ได้เข้าสมาธิเลยพิจารณาไปเลยเป็นที่เดียวกันเป็นจุดยืนเดียวกันซึ่งคนสองประเภทนี้เท่านั้นเนี่ยที่จะไปนิพพานได้ก็คืออบรมมรรคได้แสดงมรรคเนี่ยคืออยู่นอกสมาธิซึ่งเป็นจิตที่คิดอยู่ในตัวเราห้ามคิดถึงคนอื่น คนที่อบรมมรรคเนี่ยเราจะต้องเห็นทางสองเส้นนี่ว่าก็คือมรรคข้อที่สองว่าจิตเราคิดถึงผู้อื่นนั่นเป็นที่มาของวิตกคือความคิดหรือกิเลสต่างๆว่าเราคิดไปเมื่อไหร่ลาคะก็จะเกิดโทสะก็จะเกิดโมหะก็จะเกิดเขาเรียกว่าการมวิตกพยาบาทวิตกวิหิสาวิตกก็จะเกิดเป็นวิตกทั้งสา แล้วเราเอาจิตของเรามาพิจารณาตัวเราตั้งแต่หัวถึงเท้าเนี่ยให้เห็นตัวเองขึ้นมานั่นเป็นวิตกอีกสามวิตกก็คือเนกขมวิตกจะไปแก้กามวิตกพยาบาทวิตกอภยาบาตรวิตกจะไปแก้พยาบาทวิตกอ,อวิหินสาวิตกก็จะไปแก้ วิหิงสาวิตกถ้าเราไม่แก้กันเราจะเดินมรรกเราจะจะจะหมดกิเลสไม่ได้เอาเป็นว่ากิเลสฝ่ายเกิดเนี่ยเราเกิดขึ้นมาเราจะต้องเอาอารมณ์อีกฝ่ายหนึ่งเข้าไปล้างซึ่งคนที่ไม่ได้อบรมมรรคกเนี่ยไม่เข้าใจตรงนี้คิดว่าความคิดของเราเนี่ยคิดไปทําไมนะ เขาจะตีความคิดว่าเป็นอวิชชาหมดเลยเป็นสังขารหมดเลยไม่ถูกไม่ถูกถามว่าทำไมเราจะต้องใช้อารมณ์เข้าไปคิดตัวเราถ้าเราไม่ใช้อารมณ์กิเลสเราไม่ออกนะกิเลสเราไม่ออกเลยเอาเป็นว่ากิเลสของเราเนี่ยที่ได้มาหรือมีมาเนี่ย ตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเรามีกิเลสเนี่ยเกิดจากอะไรเกิดจากคิดถึงเขาใช่ไหมเมื่อเราคิดถึงเขามามากมายเช่นว่าผู้หญิงคิดถึงผู้ชายผู้ชายคิดถึงผู้หญิงมามากมายทำให้กามกิเลสของเรานั้นเกิดขึ้นในใจของเรามาตั้งแต่ชาติที่แล้วมาชาตินี้ก็มีมาเพิ่มเติมอีก แสดงว่าตอนที่กิเลสของเราเกิดขึ้นมาเกิดจากกิตเราเนี่ยขว่คว้าออกมาด้วยความคิดความคิดแต่ละครั้งนั้นเป็นการเพิ่มผลเพิ่มให้กิเลสของเรานั้นมากขึ้นอยู่เนืองนิดเหมือนเราเพิ่มเพิ่มฟืนเข้ากองไฟแสดงว่าความคิดประจำวันของเรานั้นคิดเรื่องพรุ่งนี้เนี่ย ทำให้เราเนี่ยมีผลเพิ่มมาตลอดแล้วอยู่ๆเราทําสมาธินิ่งเนี่ยเรายังไม่ได้ออกออกเลยมันก็สําแดงฤทธิ์ออกมาให้เราเห็นว่าการออกสมาธิมาแล้วทําไมกิเลสเราก็มีเหมือนเดิมก็เพราะว่าเรายังไม่ได้ออ,อกเราจะออกยังไงล่ะเราก็ต้องไปรู้ว่าตอนเข้าเข้าอย่างไรเข้าใจไหมตอนที่เราเข้ามานะเข้าอย่างไร เราอาศัยความคิดมันถึงได้เข้ามาใช่ไหมละ่ะแต่เราเราไม่ชอบละ่ะเราจะออกไปนะเราก็ต้องอาศัยความคิดทําให้เราออกไปแสดงว่าเข้าก็ได้เข้ามาด้วยความคิดออกก็ต้องออกด้วยความคิดแล้วมันจะหมดกันเองเปรียบเหมือนน็อตหรือสกรูนะเวลาเข้าก็หมุนนั่นแหละ ถ้าจะออกล่ะดึงออกเลยเลยได้ไหมไม่ออกแสดงว่าเข้าอาศัยหมุนแล้วเข้าถ้าออกก็คืออาศัยหมุนแล้วออกถ้าเข้าโดยการหมุนแต่ออกโดยการไม่หมุนออกไหมแบบนั้นนะแบบนั้นไม่ออกนะไม่ออกเราจะต้องมีการว่าเมื่อก่อนเราคิดถึงเขามาตลอด หญิงคิดถึงชายชายคิดถึงหญิงตลอดตอนนี้เนี่ยเราจะเอาความรู้สึกความเป็นหญิงเป็นชายในใจของเรานั้นออกเราจะต้องคิดอีกแง่หนึง่งให้มากแล้วมันจะไปล้างกันนะการทำอย่างนี้แหะเขาเรียกว่าการต่อสู้การต่อสู้ไม่ได้หนีกิเลสแต่ต่อสู้กิเลสสมาธิของเรานั้นเป็นการหนีกิเลส ไม่คิดต่อสู้แต่มักเนี่ยคือต่อสู้เลยว่าเอาละต่อนี้ไปนะเมื่อก่อนนะเอาพูดถึงเมื่อก่อนก่อนเมื่อก่อนเราปล่อยจิตไปคิดถึงเพศตรงข้ามอยู่ตลอดด้วยภายในมันผลักดันให้คิดถามว่าภายในรับภายในของเราผลักดันให้คิดเนี่ยภายในมาจากไหนมาจากชาติที่แล้วมันสะสมมามาชาตินี้มันก็เลย เป็นแรงผลักดันให้เราคิดตั้งแต่เราเกิดมาก็โตมาเป็นหนุ่มเป็นสาวก็เริ่มคิดเรื่องพวกนี้สิ่งใดที่เราสั่งสมมาดั้งชาติที่แล้วเขาเรียกว่าธาตุอันหนึ่งก็คือกามธาตาุนะเป็นเป็นธาตุที่ <c oughs> เราสะสมมาแล้วเมื่อเราเกิดมาชาตินี้เนี่ยกามธาตุลงนั้นก็มีมาตั้งแต่ชาติที่แล้วก็มาเพิ่มเติมอีกมันก็เลยมากเลย เมื่อมากทําให้เราเนี่ยกดดันจิตใจของเราไม่สงบเมื่อไม่สงบทําให้เราแส่สายตลอดก็เป็นทุกข์นั่นเองทุกข์ก็เกิดด้วยเหตุผลอันนี้ว่าจิตเราไม่นิ่งก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาการไม่นิ่งของจิตของเราก็เพราะกิเลสเรานี่เองทําให้ไม่นิ่งถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราเราสะสมมรรต่ชาติที่แล้วเนี่ยกิเลสกามตัวนี้เนี่ย ชาตินี้ก็เลยเราเราจะต้องอบรมมักว่าเอาละต่อนนี้ไปเราจะล้างกิเลสของเราเนี่ยออกจากใจของเราด้วยมกักล้างยังไงเ <c oughs> มื่อก่อนเนี่ยเราคิดถึงเขากลางวันก็คิดถึงกลางคืนก็คิดถึงคิดถึงเรื่อยๆด้วยแรงผลักดันภายในของเราเนี่ยผลักดันให้เราคิด ต่อมาลองมารู้ว่ามรคเนี่ยเป็นการเดินทางอีกทางหนึ่งเราจึงเปลี่ยนจิตเดินทางตรงข้ามก็คือมาคิดถึงตัวเองตอนนี้ไปเนี่ยเราจะคิดถึงตัวเองให้มากคิดถึงผมขนเล็บฟันหนังตัวเราบางสังเนื้อนาะหารูเอ็นอัติกระดูกคิดอยู่ในทีศรถึงตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าของเราเนี่ยวันวันหนึน่งก็คุกุ่นคิดในเรื่องความตาย คิดถึงตัวเองในเป็นเป็นซากศพบ้างคิดถึงเน่าถึงเปื่อยถึงขึ้นอืดขึ้นพองบ้างคิดถึงความปฏิกูลในตัวเองอยู่เนืองนิดอยู่เรื่อยๆอยู่เนืองเนืองวันๆก็คุกุ่นในเรื่องนี้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 ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยวันๆก็คุกุนด้วยกาม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 อันนั้นฝ่ายเกิดนะวันนี้ก็เลยคุกุนเรื่องอสุภะ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 ทั้งวันทั้งคืนอสุภะอยู่ตลอดเลย เราจะเห็นว่าเมื่อเราปรารบอสุภะอยู่ตลอดเวลาจากวันเป็นคืนจากคืนเป็นหลายวันหลายเดือนหลายปีขึ้นมาการมราคะลงอ่อน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 ลงด้วยเหตุผลอันนี้นะอันนี้เขาเรียกว่าล้างกันคิดถึงเขาก็คือความคิดเป็นฝ่ายเกิดคิดถึงเราก็เป็นความคิดแต่เป็นฝ่ายดับเอาความคิดทั้งสองเนี่ยมาล้างกัน ฝ่ายเก่านั้นไม่ต้องไปทําเพิ่มนะเขามีอยู่แล้วเราทําฝ่ายใหม่ขึ้นมาก็คือการคิดถึงเราฉะนั้นนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ยเราคิดว่าคนเราเนี่ยมีความเห็นไม่เหมือนกันความเห็นนี้เป็นเขาเรียกว่า ตัวอะไร <c oughs> เยียวลดเลย <c oughs> อะไรหล่นมันเกือนหมดเลย <c oughs> ในข้างข่าวนะเตมัหล่นมนใส่ข้างข่าวอยู่ในผ้าคนเรามีความเห็นต่างกันนะคือคือคนเราี่มีความเห็นตรงนี้ว่าคนคนสองคนเนี่ยความเห็นไม่เหมือนกัน อย่างเช่นว่าเราเรามาศึกษาเรื่องภาวนาเนี่ยทุกคนอยากได้สมาธิอา้าวเมื่อเราอยากได้สมาธิก็ฝึกสมาธิสินั่งสมาธิเลยคนหนึ่งมีความเห็นเช่นนี้เมื่อเราอยากได้สิ่งใดเราก็ฝึกสิ่งนั้นไะอา้าวเราอยากได้สมาธิใช่ไหมอา้าวเราก็มานั่งสมาธิกันสิ แล้วถ้านั่งสมาธิเราถึงจะได้สมาธิอย่างที่เราต้องการอันนี้คือคนประเภทที่หนึ่งมีความเห็นเช่นนั้นแต่คนอีกคนหนึ่งเนี่ยมีความเห็นต่างกันว่าเราอยากได้สมาธิใช่ไหมใช่ถ้าเราอยากได้สมาธิน่ะ เราไม่ต้องทำสมาธิหรอกแต่เราจะลดกิเลสเราลงถ้าเราลดกิเลสลงลงเท่าไหร่สมาธิมันจะมาเองโยมว่าไง <c oughs> คือความเห็นมันไม่เหมือนกันนะคนเราที่ทำสมาธิกันเนี่ยท่านจึงจัดความเห็นนั้นเป็นหัวหน้าก็คือข้อที่หนึ่งสัมมาทิฏฐิความเห็นต้องชอบก่อนถ้าไม่ชอบ ไปไม่ได้ถ้าไม่ถูกไปไม่ได้ถ้าถูกจะไปได้คือคือมันมีอย่างนี้นะว่าคนไหนเนี่ยต้องการว่าเอา้าถ้าเรายองต้องการสมาธินะเราก็ฝึกสมาธิสิแล้วเร,เราจะได้สมาธิแต่คนอีกคนหนึ่งนะ่ะเขาอยากได้สมาธิเหมือนกันแต่เขาไม่ยอมฝึกสมาธิเขาบอกว่าเขาอยากได้สมาธินั่นแหละแต่ว่าเขาจะไม่ฝึกสมาธิหรอก แต่เขาจะลดกิเลสตัวเองลงไปแล้วกิเลสเราเนี่ยลดลงไปลดลงไปเดชสมาธิมันจะมาหาเองเยอมว่าเป็นไปได้ไหมความเห็นของใครจะถูกสมมุติว่าเอามีสะสะใหญ่หนึ่งสะใหญ่สะหนึ่งละปลาในนั้นเต็มไปหมดเลย <c oughs> แล้วคนสองคนบอกว่ามีความเห็นว่าจะจับปลานะ คนหนึ่งบอกว่าเอา้าเราจะจับปลาในสะเนี่ยเราจะทำยังไงคนนั้นก็หาเครื่องมือมามีตาข่ายบ้างมีอะลอบมีเบ็ดมีอะไรไม่รู้แหละจะไปจับสัตว์จับจับปลาในสะนั้นด้วยอุปกรณ์เครื่องมือตามที่ตัวเองหาได้เมื่อจับไปแล้วได้ปลาไหมได้ไม่ใช่ไม่ได้ แต่จะหมดหรือเปล่าไม่รู้นะแต่คนคนหนึ่งบอกว่าเราอยากได้ปลาน,นั่นแหละแต่เราจะไม่จับปลาเอ๊ะยังไงเนาะเราอยากได้ปลาแต่เราไม่จับปลาไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ไปจับปลาหรอกแต่เราจะสูบน้ำออกถ้าน้ำเนี่ยลดลงลดลงแล้วหมดน้ำหมดเมื่อไหร่ป่ามันจะมาหาเราเองป่ามันจะอยู่ตรงนั้นเอง ยมว่าความคิดมันยังไง <c oughs> คนไหนจะถูกคือคนที่หนึ่งเนี่ยจับปลาได้ไหมได้ได้ปลาส้อยปลาซิวแต่ปลาไม่หมดสะหรอกเพราะน้ำมันเยอะแต่คนที่สองเนี่ยไม่เน้นจับปลาแต่เอาน้ำออกน้ำจนแห้งปลาไม่เหลือเลยแม้แต่ปลาส้อยปลาซิวปลาใหญ่อยู่ไม่ได้เพราะเขาคำนวณว,ว่าเมื่อปลามีอยู่ แล้วปลาอาศัยอะไรอยู่อาศัยน้ําถ้าน้ําไม่มีล่ะปลาก็หมดที่อยู่และจะอยู่ในมือเราคนนี้คิดคนที่คิดอย่างนี้คือคนขี้คิดมักคนที่เข้าใจมักเนี่ยเขาจะคิดอย่างนี้แต่คนบอกว่าอยากได้ปลาไปจับปลาสิคนนั้นคิดแบบสมาธิไม่ใช่คิดมัก เข้าใจไหมคือความคิดของเราเนี่ยมันเขาเรียกว่าความเห็นความเห็นของเราเนี่ยไม่ตรงมันทําให้เราเนี่ยปฏิบัติกันหลากหลายสมมุติว่าคนหนึ่งเนี่ยว่าเราไม่มีเงินน่ะเราต้องเราอยากได้เงินน่ะทําไงเงินอยู่ที่ไหนก็วิ่งหาเงินดิอแสดงว่าคนคนนีนะ้อยากมีเงินกับเขาก็วิ่งหาเงินเงินอยู่ที่ไหน อยู่ที่ใครก็ไปจี้ไปโป้นเอาไม่รู้ว่าเงินอยู่ที่ไหนก็ไปหาเงินเลยแล้วกันคนนี้อยากได้ยังไงไปหาอย่างนั้นดูเหมือนถูกนะแต่คนอีกคนหนึ่งบอกว่าถ้าเราอยากได้เงินใช่ไหมเราไปหางานสิเหมือนว่าไปคนละทางแต่มันได้เงินเข้าใจไหมเพราะคนทีคน่คนเข้าใจด้านหลังนี่ว่าถ้าเราไปหางานแล้วมีงานทํา ถ้าเราทำงานเงินก็จะมาเองแล้วเราจะมีเงินใครว่าซับซ้อนกว่ากันคนที่สองคนที่สองเนี่ยคือคนเข้าใจมักเขาจะมองแบบนี้คนที่หนึ่งเนี่ยไม่เข้าใจมักทำให้อาทุกคนอยากได้สมาธิเอา้าพากันนั่งสมาธิที่นั่งกันเป็นแถวก็ได้สมาธิไหมได้ ไดปลาซอยปลาซิวออกมาก็คิดอีกแล้วไปกิเลสมีเหมือนเดิมเข้าใจไหมแต่คนคนคนที่เข้าใจมัรคเนี่ยบอกเราอยากได้สมาธิไหมอยากได้แต่จะทาสมาธิไม่ทำหรอกแล้วจะทําอะไรลดกิเลสลงถ้ากิเลสเราลดลงเหลือน้ําเราลดลงเนี่ยป่าก็อยู่ไม่ได้ลดกิเลสลงเดี๋ยว สมาธิมันจะมาเองมันก็เลยว่าการเข้าใจมัคเนี่ยเข้าใจแบบนี้ว่าฉะนั้นคนที่อบรมมัคเนี่ยเขามาดูด้วยว่ากิเลสของเราเนี่ยมันเกิดอย่างไรอ๋อเกิดจากการคิดถึงเขาเอาแล้วเราจะให้ลดยังไงก็คิดถึงเราสิเดี๋ยวมันก็จะลดลงไปถ้าเราคิดถึงมากๆเราเรามากๆกก,ก,กิเลสก็จะหมดแล้วสมาธิมันก็จะมาหาเอง อันนี้คือแผนการลบของมัรกเราต้องเข้าใจตรงนี้ว่าการการเข้าใจของคนปฏิบัติมันเข้าใจไม่เหมือนกันฉะนั้นมัรกเนี่ยเป็นการเข้าใจอย่างสุดยอดว่าถ้าเราต้องการสมาธิใช่ไหมถามว่าสมาธิเราต้องการไปเพื่ออะไรเพื่อมีความสุขคำว่าสมาธิมีความสุข เพราะเป็นอย่างไรเพราะจิตตั้งมัน่นการที่จิตตั้งมัน่นเพราะอะไรถึงตั้งมัน่นเพราะไม่มีอารมณ์แล้วเพราะไม่มีอารมณ์แล้วอารมณ์มาจากไหนมาจากกิเลสเราถ้าเรากิเลสลงเราลดลงไปลดลงไปหมดลงไปจิตเราก็ตั้งมั่นเองคนที่คิดแบบนี้เนี่ยเขาเลือกคิดแบบมัก นะจะจะคิดแบบนี้แสดงว่าการเข้าใจมรคค่อนข้างยากต้องคนมีปัญญาม,มากถึงเข้าใจมีที่ไหนไปจับปลาบอกเอาน้ำออกอย่างเดียวไม่เอาเครื่องมือเลยไม่เอาเครื่องมืออื่นแต่เขารู้ว่าถ้าน้ำหมดนะปลาแม้แต่ปลาส้อยปลาซิวก็ไม่เหลือหมดไม่มีการซ่อนแต่เอาเครื่องมือไปนะได้ส่วนหนึ่งอนนวนนั้นะหลายส่วนที่ยังไม่ได้ จ,จับไม่ได้ด้วยเพราะว่าอะไรเพราะปลาชํานาญน้ําแต่เราไม่ชํานาญน้ําเขาชํานาญเขาจะหลบหลีกของเขาแต่ถ้าน้ําไม่มีล่ะไม่ชํานาญแล้วปลาเสร็จเราอันนี้ก็เหมือนกันว่าฉะนั้น <c oughs> เรามาลดกิเลสกันเรารู้หรอกว่ากิเลสเกิดจากเราคิดถึงเขา ที่ผ่านมามีแต่คิดถึงเขาอยู่ตลอดตอนนี้ไปอบรมมรคคิดถึงเราอย่างเดียวไม่เอาเขามาคิดเมื่อก่อนผู้หญิงคิดถึงผู้ชายแล้วผู้ชายก็คิดถึงผู้หญิงแต่ตอนนี้ผู้หญิงคิดถึงผู้หญิงนั่นแหละผู้ชายคิดถึงผู้ชายนั่นแหละแล้วมันจะหมดลงไปเองกิเลสเมื่อหมดลงไปเราสังเกตเวลาอบรมมรคเนาะพิจารณาตัวเมื่อไหร่นะสมาธิมันมาขึ้นมาเอง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 ตลอดเลย ไม่ได้วิ่งหาเลยชานก็มายานก็มาที่ตมาเคยบอกว่าถ้าเราพิจารณาไปสักระยะหนึ่งชานจะมาเยอะเลยเ็าบอกแล้วเขามาเองเราไม่ได้เชิญแต่เขามาเองขนาดชานเขามาเราบอกให้ถอยหน่อยถอยหน่อยอย่าพึ่งเข้าตอนนี้เราไปเข้าข้างบนนูน่นตอนนี้อย่าอะไรมากอย่าอย่าอย่าเข้าไปมากเพราะเข้าไปก็สงบนิ่งก็จะไม่พิจารณาก็เสียเสียเวลา ฉะนั้นนักปฏิบัติเห็นไหมว่าสมาธิเนี่ยเราไม่ทําเขาก็มาเองอยู่ได้บางคนก็บอกจะมาเองได้ยังไงอ่ะไม่เคยเห็นมันมาก็ทําจิตไม่ถูกมันก็ไม่มาทําจิตถูกก็มานะฉะนั้นเท่ากับว่าตอนที่เราเกิดกิเลสนะเกิดจากความคิดของเราคิดให้มากมากใครมากเขาตอนที่เราจะเอาเกิเลสออกก็คิดถึงมากเหมือนกันแต่มากเรา ฉะนั้นถ้าใครพิจารณาตัวเองด้วยพิจารณาอสุภะตัวเองอยู่ตลอดเวลาเนี่ยกลางควันก็ทํากลางคืนก็ทํานั่งก็ทํานอนก็ทําพิจารณาตัวเองไปสร้างศพอยู่เรื่อยๆเอาสักอาทิตย์หนึ่งก็ได้โยมเดี๋ยวโยมจะรู้เลยทําต่อเนื่องต่อเนื่องสักอาทิตย์หนึ่งานานก็อาจจะไม่อยากลองเนาะอาทิตย์หนึ่งก็น่าจะลองโยมจะรู้เลยเบาไปเยอะเลยแล้วจิตจะนิ่งไปเยอะเลย ซึ่งเราไม่ได้ทำจิสมาธิเลยเพียงแต่เราเนี่ยวางใจให้ถูกถูกหมายถึงว่าอย่างไรถูกก็หมายถึงถูกที่ก็คือว่าเอาจิตคิดถึงตัวเองนะ่ถูกต้องเมื่อก่อนมันผิดที่ไงไปคิดถึงเขามันก็เตลดเิดเปิดเปิงไปหมดเลยอารมณ์คัดลองทำสมาธิออกมาก็จะไปคิดถึงเขาอีกกิดเลสมันจะหมดเมื่อไหร่ล่ะมันก็เท่าเดิมนั่นเองมันจะมากกว่าเดิม้วยซ้า อันนี้แหละจึงว่าเรายังไม่ได้อบรมมรรคก็เป็นอย่างนี้เมื่อเราอบรมมรรคเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าการที่เราอบรมนั้นเราจะต้องอบรมให้เห็นแจ้งตัวเองทำไมเราต้องเห็นแจ้งตัวเองเพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นของ อันเดียวในโลกที่เรามองไม่เห็นมันเป็นความลับนะสิ่งใดที่เรามองไม่เห็นสิ่งนั้นก็คือลึกลับเราคิดอยู่ที่ว่าในโลกนี้เนี่ยสิ่งสิ่งอื่นเนี่ย,นเ,นยเรานึกได้หมดสิ่งเดียวเท่านั้นที่เรานึกไม่ได้ก็คือตัวเราเองใครเคยนึกถึงตัวเองลวเห็นไหมไม่เห็นก็นลองนึกถึงคนอื่นดูดิโยมไม่สงสัยหรือว่า จิตมันไม่ยุติธรรมนะถ้ายุติธรรมก็คือว่านึกคนอื่นก็เห็นแจ้งชัดนึกเราก็ชัดเอออย่างนี้ยุติธรรมนะแต่ปรากฏว่าเราเห็นน,นึกคนอื่นเนี่ยชัดแจ้งเลยแจ๋วแจวนะแต่มานึกตัวเองมืดตึด๊บยอมไม่สงสัยเลยทำไมมันมืดแต่มาไม่ได้นะอะไรที่มันไม่เท่าเทียมกันเนี่ยจะสงสัยทันทีเลยว่าอือ มันมีข้อพิรุษนะว่ามันน่าจะเห็นแต่ทำไมมันไม่เห็นนึกถึงเขาได้ก็นึกเราได้สิปรากฏว่านึกถึงเราไม่เห็นยมซึ่งการที่มีข้อพิรุษอย่างนี้แสดงว่ามันปกปิดตรงนี้อะไรที่มีข้อพิรุษสิ่งนั้นย่อมมีความลับความอะไรอยู่ในใจอยู่ <c oughs> สมมุติว่าเรามีความผิดอะไรนะแล้วก็ไปเจอคนที่จะจับผิดเราเรามีพิรุษทันทีเลยนะ เขาเรียกว่าการพิรุษแสดงว่ามีอะไรซ่อนอยู่นะซ่อนอยู่ภายในฉะนั้นก็เหมือนกันว่าตัวของเราทุกคนเนี่ยเราไม่เห็นตัวเองการไม่เห็นตัวเองนั่นเองเป็นที่มาของกิเลสทั้งหมดกิเลสของเราทั้งหมดเนี่ยมาจากการไม่เห็นตัวเองนะไม่เห็นตัวเอง ทำไมไม่เห็นตัวเองก็เราก็ส่องกระจกก็เห็นเดินไปก็เห็นไม่ได้ส่องกระจกเนี่ยมองด้วยตาก็เห็นแค่เห็นขาอยู่อย่างนี้ไม่ชื่อว่าเห็นหรืออย่างนี้เขาเรียกว่าเห็นเหมือนกันแต่เห็นด้วยตาเนื้อแล้วตาเนื้อมันต่างตรงไหนอย่างไรตาเนื้อเนี่ยมันละก,กิเลสไม่ได้แต่ที่บอกว่าเห็นเนคือต้องตาใน ไม่ใช่ตาเนื้อ <c oughs> ถ้าตาในละกิเลสได้ตาเนื้อละไม่ได้บางคนก็บอกว่าอนน่าจะเหมือนกันนะตานอกตาในก็คล้ายๆกันนั่นแหละไม่คล้ายไม่เหมือนเชื่อไหมกว่าเขาจะให้ดวงตาเนื้อเรามาใช้นะเขาเขากันเราเรียบร้อยแล้วมันมีระบบก้องกันไว้แล้วกันยังไง การว่าเออมนุษย์นะเราให้ตามันไปใช้นะเขาจะเห็นคนแก่เขาช่างเห็นคนเจ็บก็ตั้งเห็นคนตายก็ช่างเขาก็ละก,กิเลสไม่ได้หรอกเพราะตานั้นเรามีระบบป้องกันไว้แล้วเห็นไปแต่เขาก็ละก,กิเลสไปได้เขาก็จะมีกิเลสต่อไปซึ่งตาที่เรามาใช้อยู่เขาให้มาใช้เนี่ยเขามีระบบป้องกันไว้แล้ว ฉะนั้นเท่ากับว่าตาเนื้อของเรานั้นไม่สามารถจะละกิเลสได้เลยการเห็นเนี่ยเขาจึงไม่เอาตาเนื้อมาเป็นประมาณว่าเห็นตัวเองแล้วบางคนก็บอกว่าไม่ต้องพิจารณาตัวเองหรอกไม่ต้องนึกถึงความตายไม่น้ถึงพิจารณาความไม่เที่ยงยังไงก็มันก็ไม่เที่ยงอยู่แล้วมันไม่ได้หรอกมันไม่ได้หรอกคนพูดอย่างนั้นน่ะคนไม่ได้ทำมรคนเองนะพูดไป ต่ร,รู้ว่าร่างกายไม่เที่ยงฉันคนธรรมดาก็รู้อยู่แล้วว่าทุกร่างกายไม่เที่ยงแล้วก็คนธรรมดามละกิเลสได้ที่ไหนฉะนั้นคนที่ละกิเลสได้ก็คือว่าเราจะต้องใช้ตาในไปเห็นแจง้งทั้งๆท,ที่ก่อนหน้าเนี่ยคนคนนั้นก็รู้ว่าเราไม่เที่ยงหรอกก็ตามแต่ต้องเห็นแจ้งให้ได้เพราะการเห็นแจ้งนั้นจะเป็นการออกจากทุกขได้จริงๆ <c oughs> ไม่ใช่ว่าเข้าใจว่า คนเราไม่เที่ยงรู้เข้าใจมันเป็นแค่รู้และเข้าใจมันยังไม่ใช่ตัวที่เราจะต้องมาเป็นเป็นของที่เรามีผลอะไรทุกคนรู้เข้าใจว่าเราเป็นมนุษย์คนหนึ่งมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายเรารู้เข้าใจอยู่แล้วทุกคนใช่ไหมล่ะแต่ทำไมเรารู้ทั้งรู้แต่กิเลสเราก็ไม่ได้ละนี่ถึงบอกว่ารู้เข้าใจเนี่ยมันละไม่ได้หรอก นั้นบางคนที่พูดว่าโอ๊ยไปต้องพิจารณามันหรอกตัวเราเนะี่ยยังไงก็ไม่เที่ยงอยู่แล้วพิจารณาไปทําไมก็รู้เลยแล้วมันมีเที่ยงพูดอย่างนี้ไม่ถูกนะ,ะแสดงว่าคนพูดเนี่ยไม่เข้าถึงธรรมเลยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนทุกคนก็รู้ปุถุชนคนทั่วไปก็รู้ว่ามนุษย์เราเกิดมาแก่เจ็บตายเนี่ยรู้อยู่แล้วแต่ละกิเลสไม่ได้ แต่ถ้าเมื่อใดใจของเราเนี่ยตาในขอเราไปเห็นเนี่ยละได้เพราะตาในนั้นเขาไม่ได้ปิดบังอำพางอะไรไว้จึงบอกได้ว่าตาในกับตานอกคนละเรื่องกันคนที่ใช้ตาในมาพิจารณาตัวเองให้เห็นแจ้งเนี่ยเขาก็ทั้งรู้ทั้งเข้าใจว่ามนุษย์รตัวของเราไม่เที่ยงก็ตามเขาก็ต้องพิจารณาให้เห็นแจ้งยังไงก็ต้องแจ้ง เพราะการเข้าใจรู้เข้าใจนั้นไม่ใช่ผลที่จะเสวยได้แต่เมื่อเราเห็นแจ้งเสวยได้ที่เคยยกตัวอย่างว่าคนทุกคนรู้เข้าใจใช่ไหมว่าเงินล้านเป็นยังไงแม้แต่เราไปขอถามเคาะคนขอทานข้างถนนว่านี่นี่รู้จักเงินล้านไหม เขาตอบว่าไงไหมรู้จักแต่ถามว่ามีไหมเออไม่มีหรอกคือเราจะคิดว่ารู้จักกับมีนั้นอันเดียวกันไม่ได้นะถามว่ารู้จักรู้จักทุกคนรู้จักรู้จักทองไหมรู้จักเงินไหมคนขอทานก็บอกรู้ทั้งหมดเลยเพชรก็รู้จักแต่ถามว่ามีไหมไม่มีแสดงว่ารู้จักก็ส่วนนั้นส่วนมีก็คือส่วนมี แสดงว่าคนรู้จักเข้าใจนั่นใช่ว่าเขาจะมีสิ่งนั้นอยู่เหมือนกับคนที่บอกว่ารู้เข้าใจว่าเราไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวเราจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายรู้แต่ไม่เห็นแจง้งเท่ากับว่าคนนั้นรู้เข้าใจแต่ไม่มีตัวเห็นแจง้งพ้นทุกข์ไม่ได้หรอกเหมือนคนรู้เข้าใจเงินแต่ไม่มีเงินนั่นเองมันมันไม่ใช่อย่างนั้นนะการรู้เข้าใจมันเข้าใจกันทุกคนอยู่แล้วว่ามนุษย์เราเนี่ย จับเด็กมาถามก็ยังรู้เลยเด็กน่ะนะเข้าใจตอบถูกหมดเลยว่าเออเราก็ต้องตายแต่ทุกคนทําไมลาก,กิเลสไม่ได้เพราะยังไม่เห็นแจ้งบางคนบอกว่าเห็นแจ้งก็เข้าใจกันเดียวกันแหละมันไม่ใช่อ,อันเดียวกันเหมือนกับคนมีเงิน่ะกับคนที่รู้จักเงิน่ะไม่ใช่คนเดียวกันไม่ใช่อ,อันเดียวกันคนรู้จักเนี่ยมันรู้จักล้วมันไม่คอทานก็รู้จักแต่คนมีเงินมันก็ต้องมีบางคนแต่ถ้ารู้จักด้วยมีด้วย นั่นคือสําเร็จประโยชน์อันนี้ก็เหมือนกันว่าเราจะมาเห็นแจ้งตัวเราเนี่ยเราก็รู้จักว่าเรามนุษย์คนหนึ่งไม่มีอะไรมีตับไตเส้่งุงเรารู้จักเข้าใจแต่เราไม่เห็นแจ้งทําให้เราแก้ปัญหาไม่ได้เราจะต้องเห็นแจ้งเราถึงจะมีตัวเงินแล้วก็มีทุกอย่างฉะนั้นนักปฏิบัติต้องเข้าใจว่าเราทุกคนเนี่ย <c oughs> เราจะต้องเห็นตัวเอง ทำไมเราต้องเห็นตัวเองเพราะว่าเราไปเห็นคนอื่นนั้นเป็นฝ่ายเกิดกิเลสไงนึกถึงคนอื่นเอาละกิเลสเกิดละเราจึงเป็นต้องนึกถึงตัวเองซึ่งเขาไม่ได้ให้จิตของเรามานึกถึงตัวเองนะธรรมชาติอะเขาสร้างตามานะหูมานะจมกูกให้เจ้าเนะี่ยไปคิดถึงคนอื่นนะเจ้าเจ้าเอาสิ่งนี้ไปเราให้แล้วเจ้าก็ไปคิดถึงคนอื่น นั่นคือเขาต้องการอย่างนั้นแต่พุทธเจ้าสอนว่าเราทําอย่างนั้นมานานแล้วเราเป็นทาสเขาเขาต้องการให้เราทําอย่างนั้นนั่นคือเส้นทางของมารเส้นทางของโลกเขาพุทธเจ้าก็เลยคิดว่าไม่ใช่ว่าเราไม่เดินทางเส้นนั้นเขาให้เราเดินเราก็เดินมาเยอะแล้วแล้วเดินแล้วเป็นไงทุกข์มากเราจึงเลิกเดินไงมันเป็นเหตุผลที่เพียงพอว่าเราเกิดมาหลายภพชาติเนี่ย เพียงพอเสียแล้วที่เราจะต้องหยุดเดินทางเส้นนั้นแล้วเดินทางเส้นใหม่คิดถึงตัวเองก็เกิดขึ้นอันนี้คือเป็นเหตุผลว่าทําไมเราเนี่ยมาคิดถึงตัวเองนะพญามานคงจะคิดว่าเอออันนี้เนาะให้ตามันก็ไม่ใช้เว้ยให้หูมันก็ไม่เอา,ไม,เอาไม่ออออกมาเอาคิดถึงตัวเองให้จิตไปให้คิดตรงคนอื่นมาคิดถึงตัวเองหมดเลยนั่นคือเราไม่เดินทางตามเขา เราจะพ้นอำนาจของหมานได้เป็นการสวนกระแสโลกนี่คือมัรส่วนสมาธิของเราเหรอนิ่งแต่ก็ไปทางเก่าก็เสร็จเขาหมดทางเดิมนั่นเองซึ่งทำให้เราเห็นว่ามัรเนี่ยคือการล้มระบบเดิมทิ้งเท่ากับว่าเราเกิดมาเนี่ยปิดหูซะปิดตาซะจมูกลิ้นกายใจปิดที่หมดเลย ไม่เดินเขามีจิตให้คิดถึงคนอื่นเราคิดถึงตัวเองทั้งวันทั้งคืนเราไม่คิดถึงคนอื่นเพราะเราคิดจนเบื่อแล้วไม่ไหวแล้วเชื่อไหมว่าจิตของเราคิดถึงตัวเองนั้นนะเราก็ต้องคิดนะถ้าไม่คิดมันไม่ทั่วสมมุติว่าเราเอาจิตไปไว้ที่ผมนิง่งอยงู่นั้นมันก็ไม่ทั่วถึงเท้าทิเแล้วก็เดินมาดาังเท้าบ้างเดินขึ้นไปเดินขึ้นลง เดินแนวขวางบ้างแนวตั้งบางแนวนอนบ้างอยู่ในตัวเราเดินท่องเที่ยวอยู่ในตัวนั้นนั่นแหละคือความคิดตัวเรานั่นคือความคิดเดินให้ทั่วเนะ่สมมุติว่าเรามีแกงอยู่ถ้วยหนึ่ง <c oughs> เราเอาเครื่องปรุงใส่แต่เราไม่คนมันจะทั่วไหมมันก็ไม่ทั่ว <c oughs> ใช่ไหมการคนทำให้มันทั่วถึงรสชาติมันจะได้เป็นอันเดียวกัน เอาพริกไปไว้ตรงนั้นย่อมหนึ่งแล้วก็ไม่คนเลยมันมันจะเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวก็เผ็ดตรงนั้นเดี๋ยวก็จืดตรงนี้ฉะนั้นเราจะให้จิตของเราเนี่ยทั่วร่างกายก็ต้องคิด <c oughs> การเดินทางอยู่ในอาการสามสิบสองข้อเรานั้นนหะเขาเรียกว่ามักการเดินทางนั้นเขาเรียกว่าความคิดหรือความจริงเขาไม่ใช่เรียกว่าความคิดนะเขาเรียกว่าพิจารณา นะเพราะว่าถ้าเกิดว่าไปคิดถึงคนอื่นเนี่ยเขาใช้ความคิดอยู่แล้วมันจะเป็นศัพท์ที่ซ้อนกันแต่ตมาพูดเป็นภาษาชาวบ้านให้เข้าใจง่ายๆนะก็คือใช้ความคิดเนี่ยความจริงเขาเรียกพิจารณาคืออันเดียวกันแต่เปลี่ยนศั์หน่อยเดียวเท่านั้นเองว่ามามาพิจารณาตัวเราตั้งแต่หัวถึงเท้าให้เห็นแจง้งแต่เวลาไปไปคิดถึงคนอื่นเขาเรียกใช้ความคิดเลยไม่ชิด่ไม่ไม่ไม่ใช้ค,าคํควาว่าพิจารณาเพื่อให้สับเนี่ยจะได้แยกกันไปว่าอ๋อพิจารณาแสดงว่าอยู่ในตัว ถ้าอ๋อคิดเหนอเอ,อยกแสดงว,ว่าอยู่นอกตัวอย่างเงี้ยมันจะได้มีศับบัญญัติออกมาเป็นเป็นสัดส,ส่วนแต่บางครั้งธรรมาก็พูดให้เข้าใจง่ายนะเพื่อให้คนหลายคนไม่รู้สับแสงอะไรก็จะเข้าใจง่าย,ายๆแบบภาษาชาวบ้านเท่านั้นเองทีงนี้ว่าเราคิดถึงตัวเองเนี่ยเป็นการเดินทางเส้นใหม่ที่เรากะว่า เมื่อก่อนเราปล่อยจิตไปขู่ข้างนอกเนี่ยซึ่งโลกนี่มันกว้างมันกว้างมากจิตเราเลยท่องเที่ยวอย่างสบายเลยลอยละลิ้วไม่จนมุมเลยไปในโลกกว้างซึ่งโลกนี้กว้างพอจะให้จิตมนุษย์เนี่ยคิดอยู่ในโลกบนี้เนี่ยมันมีทาเลหรือมีเนื้อที่กว้างมากพอที่จะหลดุดจิตจะโลดแล่นอย่างสบายทําให้จิตของเราเนี่ยไม่มีที่สุด ของการไปเพราะมันกว้างนะทำให้จิตของเรายากต่อการควบคุมเพราะอนาเขตของความคิดนั้นกว้างขวางเกินไปเราจับจิตไม่ไหวแน่จิตมันเร็วมากแต่เนื้อที่ที่มันวิ่งรลดแร่นอยู่นั้นมันกว้างเกินไปที่เราจะไล่จับเขาทันแต่บัดน,นี้เนี่ย <c oughs> เรามาอบรมมัค เราจะใช้จิตของเราเนี่ยอยู่ในเทือนที่ตั้งแต่หัวถึงเท้าเท้าถึงหัวเนี่ยซึ่งเป็นเนื้อที่อันแคบมากเลยกว้างก็สอกยาวก็วาหนาก็คืบนะเราจะเอาจิตไว้แค่นี้เราตั้งปณิธานเลยว่าเอาละตอนนี้ไปนะเราจะสู้เรื่องกิเลสของเราว่าต่อน,นี้ไปเนี่ย เราจะเอาจิตไว้แค่ผมคนเล็บฟันหนังมังสังเนื้อตัวเราอาการสามสิบสองนี้สู้กับความเป็นโกรกดูซิว่าใครจะชนะใครให้ล้มไปข้างหนึ่งเลยนี่คือมกักเอาละตอนนี้ไปเอาจิตไว้แค่หัวถึงเท้านีนะ่ซึ่งเป็นอาณาเขตที่แคบกว้างก็สอกยาวก็วาหนาก็คืบแค่นี้เองจะเป็นการที่ให้เครื่องอยู่ของจิต อยู่ที่แคบๆถ้าแคบเราก็จะจับจิตได้ง่ายขึ้นถ้ากว้างเราจับจิตไม่ได้เลยถึงแม้เราจะผ่านการทำสมาธิมาออกมาก็ไปสู่โลกกว้างอยู่ดีมันก็จับยากอยู่ดีนิ่งสมาธิหน่อยเดียวนั่นก็คือไม่สิ้นปัญหาปัญหาก็ยังไม่จบลงตรงนั้น เท่ากับว่าเราจะเอาจิตของเราเนี่ยมาท่องเที่ยวในตัวหัวเท้าเนี่ยสู้กับโลกภายนอกที่จิตเดิมทีมาอยู่ข้างนอกอันนี้คือมักนะมักก็คือทําอย่างนี้เท่ากับว่าเราจะเอาจิตไว้ที่ผมคนเล็บฟันหนังตัวเรานี้ให้ได้เมื่อก่อนเนี่ยผู้หญิงคนนี้คิดถึงผู้ชายแล้วผู้ชายคนเนี้ยคิดถึงผู้หญิงแล้วกิเลสมันก็เกิดเมื่อคิดถึงกันเนี่ย จิตก็รุ่มร้อนเราสังเกตไหมเวลาคิดเนี่ยอะไรเป็นสัญลญักษณ์ของความคิดภาพเข้าใจภาพไหมสังเกตไหมไว่าเราคิดถึงไขรเรื่องอะไรก็แล้วแต่แล้วสังเกตไว้ว่าเวลาคิดแล้วเนี่ยอะไรเป็นเครื่องหมายของความคิดภาพใช่ไหมภาพทางใจ ฉะนั้นภาพทางใจตรงนี้เนี่ยเป็นภาพเนี่ยภาษาทางธรรมะเรียกว่านิมิตเครื่องหมายนิมิตแปลว่าเครื่องหมายนะเครื่องหมายของความคิดของเราก็คือภาพภาพก็คือนิมิตเช่นว่าผู้หญิงนึกถึงผู้ชายภาพผู้ชายนั้นคือนิมิตของผู้หญิงผู้ชายเป็นนึกถึงผู้หญิงภาพผู้หญิงก็คือนิมิตของผู้ชาย ถ้าภาพเพศตรงข้ามตั้งอยู่ในจิตเราตั้งการตั้งครั้งแรกนั้นเขาเรียกว่านิมิตต่อมาเราขยายภาพนี้เป็นเรื่องเป็นราวเป็นว่าเขาอย่างโน้นเขาอย่างนี้น่ารักอย่างนั้นหล่ออย่างนี้อย่างเงี้ยเมื่อขยายความนิมิตนั้นเขาเรียกว่าอนุพยัญชนะขยายความให้เป็นเรื่องเป็นราวเขาเรียกว่าอนุพยัญชนะอนุแปลว่า ย่อยขยายให้เล็กลงไปให้ให้มากมากขึ้นแบบให้ให้แตกขนแงออกไปนะี่ยฉะนั้นเมื่อเปนน็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยการมาราคะที่ไม่เกิดย่อมเกิดเมื่อเกิดแล้วย่อมงอกงามในใจคนนั้นเมื่อผู้หญิงนึกถึงผู้ชายมากๆจิตใจก็ลุ่มร้อนลุ่มร้อนเพราะเพศเพราะเพศตรงข้ามเนี่ยตั้งอยู่ในจิตเรา ถ้าผู้ชายนึกถึงผู้หญิงก็ภาพผู้หญิงก็อยู่ในใจของผู้ชายก็ลุ่มหลอนขณะนั้นภาพนั้นเป็นใหญ่ในจิตเราเราก็เคยเป็นธาตุเป็นลองไปถ้าผู้หญิงตั้งภาพผู้ชายไว้ภาพผู้ชายก็จะเป็นใหญ่บีบคบีบคั้นเผาลนจิตใจผู้หญิงให้ลุ่มหลอนถ้าภาพผู้ชายผู้ชายตั้งภาพผู้หญิงไว้ก็เหมือนกันลุ่มหลอนเหมือนกัน เมื่อลุ่มร้อนมากๆก็เกิดการสแสวงหาการสแสวงหาก็เป็นที่มาของทุจริตฐสามทุจริตฐสามก็เป็นที่มาของนิวรณ์ห้านิวรณ์ห้าก็เป็นทงที่มาของอวิชชานี่คืออาหารซึ่งกันและการต่อไปเป็นที่มาของอวิชชาทั้งหมดคือความไม่รู้นะนี่มันเป็นเรื่องของการขยายความให้มากขึ้น ทำให้เราได้เห็นว่าขบวนการของจิตของเราเป็นอย่างนี้การนึกถึงเขาเขานั่นแหละเป็นใหญ่จิตในจิตเราในขณะนั้นจิตเราภาพเขาเขาก็เป็นใหญ่เราก็เป็นธาตอันนั้นทางเส้นเก่านะจิตเราแต่ภาพแต่ว่าภาพเขา ทำให้กิเลสเของเราเกิดมากมายด้วยลักษณะนี้ถ้าบุคคลรู้ว่าลักษณะนี้เป็นที่มาของการเกิดกิเลสเราก็ต้องรู้ว่าการดับกิเลสนั้นดับอย่างไรก็คือว่าผู้หญิงนะ่ะต่อไปนี้อย่าคิดถึงผู้ชายให้คิดถึงผู้หญิงนั่นแหละผู้ชายก็อย่าคิดถึงผู้หญิง ให้คิดถึงผู้ชายนั่นแหละต่างคนต่างคิดถึงตัวเองเมื่อคิดถึงตัวเองนึกถึงผมก็ดีขนก็ดีเล็บก็ดีหนังก็ดีฟันหนังมังสงังเนื้อนะฮารูเอ,อ็นอดีก็ดุกในตัวเรากามาาคะเกิดไหมไม่เกิดเป็นไปไม่ได้เลยว่าถ้าเอาจิตคิดถึงตัวเองแล้วราคะก็จะเกิดโทสะก็จะเกิดโมหะก็จะเกิดเป็นไปไม่ได้เลย เป็นไปไม่ได้มันเหมือนว่าเออเหมือนเราเอาก้าไม้เนะี่ยถ้าเราจะเอาให้ต้นไม้ต้นนี้ไปไปให้มันโตเนี่ยเราต้องเอาลากลงใช่ไหมไปปลูกเอาลากลงเขาเรียกว่าเอาส่วนที่ถูกลงก็คือลากต้นไม้ก็จะโตก้าไม้ก็จะโตแต่สมมติว่าเรากลับด้านละ่ะ เอายอดลงเอาลาขึ้นโตไหมไม่โตตายอย่างเดียวอันนี้ก็เหมือนกันจิตเราคิดถึงเพศตรงข้ามนั่นมันถูกทางเกิดโตอย่างเดียวโตวันโตคืนเลยนะอันนั้นอันนั้นเขาเรียกว่าลากลงแต่ถ้าตัวเองคิดถึงตัวเองล่ะเหมือนเอายอดลงเกิดไม่ได้หรอกแสดงว่าภาพไม่มี กิเลสก็เกิดไปได้ถ้าภาพมีกิเลสก็เกิดได้เราจับข้อพิรุธหรือกอบจับข้อสังเกตตรงนี้ว่าโอ้เรารู้แล้วว่ากิเลสเกิดด้วยภาพถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องดับด้วยภาพสิภาพใครเป็นผู้ดับภาพเราเนี่ยเป็นผู้ดับก็บอกแล้วว่าในโลกนี้เนี่ยเรานึกถึงใครได้ทั้งนั้น ยกเว้นภาพเดียวที่เรานึกไม่ได้ก็คือตัวเราเองสแสดงว่าภาพเราคนเดียวนั้นฝ่ายหนึ่งภาพคนเยอะแยะนั้นอีกฝ่ายหนึ่งเขาเรียกว่าสภานิมิตนะภาพคนเยอะๆนั้นเป็นเรว่องสพะแปลว่าเยอะแยะนิมิตแปลว่าเครื่องหมายแต่ภาพของตัวเองเนี่ยเขาเรียกว่าอาสุภานิมิตนะอสุภานิมิต ก็คือความพิจารณาเป็นร่างอสุภะนี่เองอันนี้แหละเขาเรียกว่ากลับด้านการกลับด้านอย่างนี้เขาเรียกว่ามรคถ้าก่คนนี้จะต้องอบรมมรคขึ้นมาถึงแม้ว่าคนนั้นจะทําสมาธิมาก่อนจะอบรมมรคก,ก็ต้องรอให้จิตออกมาก่อนแล้วก็พิจารณาตัวเราให้เห็นอันนี้ก็สําหรับทางคนที่ฝึกสมาธิมาแล้วก็ก็ทําแบบนั้นไป ส่วนคนที่ไม่มีสมาธิเนี่ยพิจารณาไปเลยเดี๋ยวสมาธิมันจะมีขึ้นมาเองนะเอาเอาเป็นว่าใครสะดวกอย่างไรเอาอย่างนั้นทั้งสองคนนี้จุดยืนเดียวกันทําอยู่ที่เดียวกันเพราะคนหนึ่งเนี่ยเดินไปลึกเหมือนเราเดินลงทะเลลึกไปถึงคอเลยแล้วก็ถอยมาแค่ตาตุ่มแล้วก็พิจารณา แต่อีกคนหนึ่งเนี่ยเดินลงทะเลแค่ตาตุ่มเอาเลยพิจารณาไปเลยมันก็เท่าเทียมกันใช่ไหมล่ะไม่ได้ไม่ได้ลงทะเลลึกไปถึงคออันนี้ก็เปรียบเหมือนว่าลงทะเลลึกนั่นเหมือนเข้าสมาธิลึกเข้าไปแต่เวลาจะทําต้องถอยออกมาก่อนก็ก็แล้วแต่ถนัดนะคนที่มีสมาธิมาก่อนเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาถนัดอย่างนั้นก็เอาอย่างนั้นแหละแล้วก็ถามว่าถนัดอย่างนั้นนะ่มีส่วนทําให้ เป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้นะเพราะว่าเวลาเข้าสมาธินานาเนี่ยจิตมันนิ่งมากๆเนี่ยเวลาเราออกสมาธิเนี่ยจิตเราเริ่มจะคิดก็มาพิจารณาตัวเราห้ามคิดถึงข้างนอกถ้าคิดข้างนอกเราก็จะไม่เข้าสู่มรักเลยทนีนี้เวลาพิจารณาตัวเราเนี่ยจิตมันก็พิจารณาได้ง่ายขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าจิตของเราเน่ยยังมีสมาธิเชื้อของสมาธิยังเลี้ยงอยู่ส่วนหนึ่ง ทำทำให้ง่ายต่อการประคองจิตนะเพราะว่าเวลาออกสมาธิปุ๊บเนี่ยความเป็นสมาธิมันยังกลุ่มอยู่ในจิตยังมีอยู่ทําให้ความกลุ่มตรงนั้นน่ะทำให้จิตเราประคองได้ง่ายขึ้นสําหรับเอามาพิจารณาเมื่อพิจารณามา,มากๆเนยก็เข้าสมาธิพักไปออกมาก็พิจารณาอยู่อย่างเนี้ยสับไปสับมาแต่ต้องเข้าสมาธิเนี่ยส่วนหนึ่งพอมาพิจารณาต้องสมส่วนหรือสี่ส่วนถึงจะดี อันนี้สำหรับคนที่ทําสมาธินะแต่คนที่ไม่เคยทําสมาธิหรือทําสมาธิสมาธ,มาธิหายไปแล้วเสื่อมไปแล้วเนี่ยให้พิจารณาเลยนะพิจารณาไปเลยเดี๋ยวสมาธิจะขึ้นมาเองถ้าเราทําไปสักระยะหนึ่งเนี่ยสมาธิชานก็จะเกิดมากขึ้นก็ก็อยากเข้าถอยออกมาซะทําไมไม่เข้าล่ะเพราะว่าไม่จําเป็นต้องเข้าเหมือนคนแรก คนแรกเข้าไปไม่เป็นไรท่านถนัดอย่างนั้นก็เอาอย่างนั้นไปคนที่สองเนี่ยขอแนะนำถนัดทางปัญญาก็เอาปัญญาไปไม่ต้องเข้าแล้วก็ถอยจิตให้มากถอยจนไม่รู้จะถอยอย่างไงถอยจิตให้มากให้ถอยให้จิตให้มากเนี่ยให้จิตของเราเนี่ยเห็นตัวเองอยู่การการการทำอย่างนี้เขาเรียกว่าการอบรมมักทำให้เราเนี่ยได้ เข้าสู่มัคทำไปทำไปสมาธิก็จะเกิดขึ้นฌานก็จะเกิดยานก็จะเกิดอันนี้ก็คือว่าประการอบรมมัคเนี่ยซึ่งเป็นการกระทำต่างจากสมาธิทั่วไปที่เราทำกันสมมุติว่าเอาละเราจะอบรมแล้วละวันวันหนึ่งเนี่ยเราจะอบรมว่าเราจะทำอบรมมัค ทำยังไงซึ่งทำต่างจากสมาธิแน่นอนสมาธิทำยังไงล่ะเอาเราจะทำสมาธิเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายนั่งตัวตรง,ตรงๆแล้วก็ดำลงจิตให้นิ่งอยู่ในเฉพาะหน้าห้ามคิดเลยทั้งนั้นถ้าคิดจิตไม่รวมอันนี้คือสมาธิใช่ไหมที่เราฝึกกันก็เป็นอย่างนั้นจะบริกรรมหรือไม่บริกรรมก็แล้วแต่ มันพฤิกรรมแบบไหนก็แล้วแต่ถนัดก็เป็นอันว่าสมาธิเดียวกันส่วนอัยมรรคกเนี่ยการอบปมมรคไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เน้นนั่งแต่เน้นทำทุกทิยาบทสมาธิเนี่ยเราทำเช้าบ้างกลางวันบ้างเย็นบ้างเราทำเป็นเวรบางเวลาแต่ส่วนมรรคกเนี่ยทำทุกเวลานะต่างกัน แล้วมัรกเนี่ยทำอย่างไรมัรกเนี่ยทำหนังว่าเอาละตอนนี้ไปเราจะไม่เอาจิตไปคิดถึงเขาตอนนี้ไปเราจะเอาจิตคิดถึงเราคิดถึงผมบ้างขนบ้างเล็บบ้างหนังบ้างตัวเราเนี่ยให้คิดถึงตัวเองอยู่เสมอเพื่อสู้กับโลกอย่างนี้เขาเรียกว่าสู้กิเลสนะแต่ว่าคนที่ไม่เคยพิจารณาตัวเอเองมาก่อนเนี่ยเมื่อเราพิจารณาตัวเราปุ๊บ มืดตึบเลยมองไม่เห็นเลยจะทำยังไงเพราะคนเรานี่ไม่เคยเห็นตัวเองมา <c oughs> มาอยู่แล้วพระเจ้าท่านก็สอนว่าไม่เป็นไรให้ใช้สัญญาก่อนสัญญาเป็นอย่างไรสัญญาก็คือว่าเราเคยจําได้ไหมว่าเราเคยเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายด้วยตาเนื้อ อ๋อเคยเห็นเคยเห็นจําได้ไหมจําได้เราเคยเห็นคนตายคนแก่คนเจ็บคนตายเห็นอุบัติเหตุบ้างเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายที่อื่นๆบ้างเราจําได้เห็นด้วยตาเนื้อนี่นะแต่เราจะแปลงตาเนื้อมาเป็นตาไนอีกทีหนึ่งก็บอกแล้วว่าตาเนื้อใช้ไม่ได้ไงเราต้องใช้ตาไหนแต่อาศัยตาเนื้อช่วยเท่านั้นเองได้อยู่แต่หลักแล้วตาไหน เป็นหลักนี้ตานอกเนี่ยเราเคยเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายว่าเออคนเราตายเป็นอย่างนอ้นขึ้นอืดขึ้นพองเป็นยังไงวันหนึ่งเป็นยังไงสองวันสามวันเป็นยังไงอ๋อมันเป็นอย่างนี้แล้วก็จําได้จําภาพนั้นได้แล้วก็สมมุติตัวเรานี้เป็นเหมือนคนนั้นด้วยตาในอันนี้แหละเขาเรียกว่าใช้อุบายหรือว่าใช้สัญญามาอบรมตัวเรา เมื่อเราพิจารณาตัวอยู่อย่างนั้นน่ะสมมติตัวเองเนะี่ยเป็นเป็นคนตายวันหนึ่งเป็นไงสองวันเป็นไงสามวันนึกเน่านึกเปอยนึกชําแหละตัวเองด้วยด้วยอุบายต่างๆโดยการที่เราเอาความเห็นอย่างที่เคยบอกว่าตาเราเนี่ยเคยเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายมาเยอะในโลกนีนะ้เราเห็นมาเยอะแต่เราไม่ได้เห็นด้วยตาไหนเราก็เอาตาเนื้อเหล่านั้นเก็บมาแล้วก็มาเป็นความจําช่วยตาไหนอีกทีหนึ่ง อย่างนี้เราถึงจะรู้ทมเห็นธรรมถ้าเราไม่เอาความจำจากตาเนื้อมาพิจารณาไม่มีส่วนในจะช่วยจิตนั้นได้เห็นได้นะเขาเรียกว่าไม่มีสัญญามาช่วยจิตมันก็ไม่เกิดญาณน,นะไม่มีไม่มีสัญญาญาณก็ไม่เกิดเมื่อเราทำอย่างนั้นมาทั้งกลางวันกลางคืนเนี่ยสมมติตัวเองไดเป็นซากศพเคลื่อนที่ เดินก็ไปเป็นศพนะนั่งก็เป็นศพนอนก็เป็นศพนึกทุกวันทุกวันทุกวันทุกเวลาซึ่งทํามากกว่าการทําสมาธิสุเรศำแล้วก็พยายามคิดให้มากอย่าไปนิ่งเฉยถ้านิ่งไม่เจริญแปลกนะซึ่งมีความตรงกันข้ามกับสมาธิสมาธิเนี่ยคนละเรื่องเลยถ้าคิดมากมาก ไม่เจริญไม่จิตไม่รวมถ้ามัวแต่คิดจิตไม่สงบจิตไม่รวมตัวถือว่าความคิดนั้นทำให้จิตไม่เจริญแต่ส่วนมาร์กเนี่ยถ้านิ่งไม่เจริญแต่ต้องคิดถ้าคิดมากเท่าไหร่มาร์กก็จะเจริญเท่านั้นนะเราเห็นไหมว่าสองอย่างนี้ตรงข้ามกันเลย สมาธิเนี่ยเน้นนิ่งถ้ามีอารมณ์จิตไม่รวมแต่สมาแต่มารคกเนี่ยเน้นให้จิตคิดถึงจะเจริญถ้าจิตนิ่งไม่เจริญมันก็เลยทำให้เกิดการตรงข้ามกัน <c oughs> ก็ทำไมเราต้องคิดในตัวเราหรือพิจารณาตัวเราให้มาก ด้วยอสุภะอสุพังที่เราพิจารณานั้นเพื่ออะไรเพื่อจะมาล้างกามกิเลสของเราที่เกิดอยู่ในภายในให้ออกเมื่อก่อนเราทําสมาธิเนี่ยมันนิ่งทับกิเลสไปเฉยๆมันไม่ได้ขุดคุ้ยออกมาแต่ตอนนี้เราจะอบรมมรรคเนี่ยเพื่อจะขุดคุ้ยกิเลสของเรานั้นออกมานะเราจำเป็นจะต้องพิจนารณา การพิจารณานี้เนี่ยจึงเป็นที่มาของการขุดคุยก็เคยบอกแล้วไม่ใช่หรือว่าตอนที่กิเลสเกิดเนี่ยเราคิดมากคิดถึงเขามากทำให้เกิดคิดนั่นแหละทำให้เกิดนะตอนเอาออกเนี่ยก็คิดถึงเรามากคิดนั่นแหละทำให้เราออกอย่างที่เคยบอกว่าน็อกก็ดีสกรูก็ดีนะตอนเข้าก็คือหมุนนั่นแหละทำให้เข้า ตอนออกเนี่ยตอนออกก็ต้องหมุนนะถ้าไม่หมุนก็ออกไม่ได้สแสดงว่าเข้าก็หมุนออกก็ต้องหมุนมันถึงจะหลุดออกมาคือกิเลสเราเข้าก็คิดคิดถึงเขามากมันถึงเข้ามากิเลสจะออกก็คือต้องคิดถึงเรามากๆแล้วมันถึงจะออกมาซึ่งต่างคนต่างคิดต่างคนต่างฝ่ายเข้าหรือฝ่ายออก เอามาล้างกันแล้วมันจะหมดเมื่อหมดแล้วเราก็เลิกคิดเท่านั้นแหละหลายคนบอกว่าคิดมันเป็นอวิชชาเป็นสังขารไม่เป็นไรเราคิดเพื่อกิเลสเราหมดก็เลิกกันไม่ใช่คิดยันตายที่ไหนนะคิดจนให้กิเลสเราไม่มีเราก็เลิกเราก็ไม่อยากคิดหรอกแต่ต้องคิดเพราะถ้าไม่คิดกิเลสไม่ออกทำไมไม่ออกเพราะตอนเข้ามันคิดตอนออกมันก็ต้องคิด มันถึงจะหักล้างกันได้นะอันนี้ก็นักปฏิบัติต้องเข้าใจว่าการที่เราเดินมัคเนี่ยถึงเป็นสังคะธ,ธรรมธรรมที่ต้องปรุงแต่งพระเจ้าท่านกล่าวว่าในบรรดาธรรมที่ปรุงแต่งทั้งหมดเราไม่เห็นอะไรจะประเสริฐเท่ากับอริยมัคมีองค์8ซึ่งเป็นทางที่ประเสริฐที่สุดที่ปรุงแต่งแล้วเนี่ยพ้นทุกโดยชอบเมื่อเราพ้นทุก์ได้ความปรุงแต่งก็เลิกเลิกก็กลายเป็นความไม่ปรุงแต่งก็เป็นวิสังขารไป สังขารและจะเป็นวิสังขารที่หลังอย่างนี้แหละจึงเรียกว่าเราจะต้องอบรมอย่างนั้นนะอันนี้ก็เลยว่าคนที่เข้าใจมัคเนี่ยค่อนข้างจะยากทีนนี้เมื่อเราพิจารณาตัวเรามากขึ้นมากขึ้นเนี่ยกิเลสเราก็ลดลงละสินะเมื่อกิเลสเราลดลง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 สมาธิมันก็จะมาหาเองหาเองหาเองเราสังเกตไหมพิจารณาเท่าไหร่เหมือนสมาธิจะมากขึ้นมากขึ้น เพราะอะไรเพราะคนเหล่านี้มองว่าเราไม่ทําสมาธิหรอกแต่เราจะลดกิเลสถ้ากิเลสเราลดเท่านั้นแหละสมาธิมันจะมาเองก็เกิดผลขึ้นมาตามแผนการที่วางไว้สมาธิก็เลยเกิดขึ้นเกิดทั้งที่ไม่ได้ทําแต่ก็มาเอมาเอามาเอามาเอาฉะนั้นถ้าใครพิจารณาตัวแลว้มันจะกล่มไปทั้งล่างหมดเลยกลมทั้งทั้หัวถึงเท้าเพราะสมาธิเหล่านั้นมาเอง มาเองประเภทเดียวกันว่าเราไม่จับปลาหรอกแต่เราจะสูบน้ำออกเดี๋ยวปลามันก็จะไม่รอดเราเขาเน้นน้ำเขาไมา่เน้นปลาแต่ได้ปลาเขาจุดหมายของเขาคือต้องการปลานั้นแหละแต่ไปแก้ที่น้ำเพราะเขามองว่าปลาอาศัยน้ำเป็นอยู่ถ้าปลาไม่มีน้ำปลามันจะอยู่ได้หรือนี่เขาเรียกว่า รู้เหตุของป่าว่าป่าอาศัยน้ําถ้าน้ําไม่มีป่าจะรอดไหมก็ไม่รอดเสร็จเราหมดเลยเหมือนจะคนอยากได้เงินแต่ต้องหางานก็ใจไหมไม่วิ่งหาเงินหรอกแต่วิ่งหางานแทนที่วิ่งหางานจะได้งานกลับได้เงินด้วยเงินก็จะตามงานมานั่นเองคือคนมองอย่างนี้เป็นคนมีปัญญามากอ่ะน,นะ คนที่มองอะไรที่มันซับซ้อนนั่นแหะเพราะว่าเชื่อเหลือเกินว่าโลกนี้ไม่ตรงๆรงหรอกเพราะอะไรเพราะตรงๆคนง่ายก็คิดง่ายอะอสิถ้ามองตรงๆคนคิดง่ายก็ออกลุกง่ายสิมันต้องซ่อนเงื่อนซ่อนปมที่มองยากมันถึงได้ว่าคนที่รู้อ,อริยสัจสี่จึงเป็นผู้มีปัญญามากก็คือซ่อนเงื่อนซ่อนปมที่เข้าใจยากจริงๆอันนี้ก็เหมือนกันว่า เราลดกิเลสลงกิเลสของเราตัวแรกที่สำคัญที่สุดก็คือกามนะเราจะลดกามก่อนเพราะว่ากามนี้เป็นศัตรูโดยตรงกับสมาธิโดยตรงเลย คนเราเนี่ยคือว่าเราต้องเอากามออกก่อนพิสุที่บวชใหม่มาปุ๊บเนี่ยพู้เจ้าก็สอนเรื่องเกสาโลมานาขานันตาตะโจนะ <c oughs> คือเรื่องใหญ่ก็คือเรื่องกามท่านไม่รีบให้ทำสมาธิรหรอกท่านรีบให้เอากามออกก่อนบวชปุ๊บแทนที่ท่านจะให้สอนสมาธิท่านไม่สอนนะท่านบอกไว้ดูผมคนเล็บผนังเลย แต่เราเนี่ยกลับด้านกันนะบวชปุ๊บทิ้งผมคเนเล็บฝ้หนังไปเอาสมาธิก่อนสุดท้ายเอาสมาธิก็ไม่รอดก็ต้องกลับมาเอาผมคเนเล็บฝ้หนังเสียเวลาเพราะท่านบอกนะท่านต้องมีว่าท่านต้องเข้าใจแล้วว่าให้ตรงนี้มาเนี่ยเพื่อเอากามลดากามลดลดเท่าไหร่เนี่ยสมาธิมันจะมีขึ้นมาเองแล้วแบวพระก็จะเป็นพระขึ้นมาพระก็จะอยู่ได้นะจะอยู่ได้อยู่เพศของพระได้ ถ้าถ้าการลดเนี่ยพระก็จะเป็นพรหมาจรารย์ได้สบายฉะนั้นท่านจึงว่าบวชปุ๊บต้องละก,กิเลสก่อนเลยอย่าเพิ่งนำสมาธินะอย่าเพิ่งทำ,นะงทำฉะนั้นท่านจึงให้ผมคนเล็บฟันหนังแต่จ่วนมากแล้วไม่เข้าใจตรงนี้พากันทิ้งหมดเลยผมคนเล็บฟันหนังมาเอาสมาธิกันซึ่งเอาสมสมาธิออกมากามก็ไปหมดแล้วก,กามก็ ก็มาทำลายหมดแล้วนะทำลายสมาธิให้เสื่อมอยู่เสมอซึ่งเราจะเห็นว่าปัญญาแต่ละคนนั้นต่างกันตรงที่ว่าการเข้าใจฉะนั้นเท่ากับว่าเราจะต้องเอาจิตมาพิจารณาตัวเราเนี่ยเพื่อจะเอาการมาลาคะออกเมื่อกามออกโกรธก็ออกหลงก็ออกออกตามหมดเลยเพราะว่าเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นล่างเง่าเดียวกันเป็นยวงนะมันเป็นเป็นเง่า ันเป็นเป็นกลุ่มเดียวกันนะทีนี้ว่าเมื่อเราเห็นว่ากามเราลดลงลดลงสมาธิเราก็มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเองไม่ต้องวิ่งหา <c oughs> เหมือนคนไขเ้เหมือนคนป่วยนะคนป่วยเนี่ยเขาบอกว่าไม่สบายคนไม่สบายคนป่วยนยนะก็วิ่งหาความสบาย พราะตัวเองไม่สบายก็วิ่งหาความสบายทำยังไงความสบายอยู่ที่ไหนวิ่งหาวิ่งหาแต่ไม่รักษาโรคนะเขาเรียกว่าความไม่สบายก็อยากหาความสบายมามาแก้แต่เขาไม่เข้าใจว่าความไม่สบายนั้นเกิดจากเรามีโรคถ้าอย่างนั้นเราต้องทำลายโลกนั้นสิ โดยการทานยาเข้าไปเมื่อโรคมันลดลงโรคมันตายถูกทำลายเดี๋ยวความสบายมันก็จะมาหาเราเองเข้าใจไหมโดยไม่ต้องวิ่งหาอย่างเนี้ยมันเป็นความซับซ้อนของการมองะคนที่จะมองเยสัตเนี่ยจะมองลักษณะนี้มองยากความซับซ้อนมันจะมาก เมื่อเราพิจารณาตัวเรามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเราเห็นตัวเองแจ้งขึ้นมาแจ้งขึ้นมาแจ้งขึ้นมาอ๋อฝนจะลงหรือเปล่าเราก็จะเห็นตัวเองชัดขึ้นมาชัดขึ้นมาจิตของเราอยู่ในตัวเราเนี่ยไม่มีสมาธิไม่ได้นะต้องมีนะมีขึ้นเองนะสมาธิจะมีขึ้นเองสมาธิก็จะเกิดขึ้นเองมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น จิตของเราจะตั้งมั่นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นตามลำดับอ๋อผนมาจริงๆอันนี่้ร้อนอบอ้าวเนาะอบอ้าวทำไงดีอืมอ่าจังกล้อง เมื่อจิตของเราเนี่ยเราอบรมมากขึ้นมากขึ้นจิตเราก็จะสว่างขึ้นมา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 จากจุดใดจุดหนึ่ง <c oughs> เรามองตัวเองจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยจิตเรามองมากๆก็จะสว่างขึ้นมาที่แรกเราไม่เห็นก็เอาสัญญานําไปก่อนว่าเออสมมติตัวเองนะ,ะถ้าไม่มีก็เอาภาพในหนังสือก็ได้จําภาพได้ว่าเออภาพนี้เราชอบนะ ก็จําภาพเหล่านั้นได้ก็นึกถึงตัวเองเป็นภาพนั้นเวลานึกถึงนึกถึงเรานะไม่เอาเขามานึกนะนึกถึงเราแต่เอาอุบายเขามาทําอย่างนี้แหละทั้งกลางวันกลางคืนเดินก็ทํานั่งก็ทํานอนก็ทําโดยที่ว่าคนนั้นนะ่ะถึงจะเป็นอมตพึกออมาพาจะเป็นคนเอ่อไม่ได้ไม่ได้เดินได้คนพิกลพิการได้หมดเลยทําได้หมดเลย เมื่อเขาทํามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยจิตของเขาก็จะสว่างขึ้น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 จากจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยเราเห็นส่วนใดส่วนหนึ่งก็จะลุกลามไปทั่วสารพังร่างกายเห็นทั้งภายนอกเห็นทั้งภายในเห็นทั้งตับไตเส้ยปุงเห็นทั้งน้ำเลือดน้ำเหลืองเห็นแล้วรักษาภาพไว้ ข้อสาคัญนะบางคนบอกว่าให้ทําลายภาพทิ้งเสียเราก็ต้องมาวิเคราะห์กันว่าเอาไว้ทําไมต้องทําลายเสียส่วนพูะเจ้านั้นสอนให้เอาไว้นะถ้าเอาไว้ก็เป็นอุปทานนะสิเป็นความยึดมั่นนะสิแสดงว่าคนที่พูดเนี่ยไม่เห็นไม่เคยเห็นถึงพูดอย่างนี้การจะยึดมั่นไม่ยึดมั่นไม่จะอยู่ที่เอาไว้หรือเอาทำลาย มันอยู่ที่ความเห็นด้วยปัญญานะปัญญาเนี่ยเขาบอกอยู่แล้วว่าถ้าอย่างนั้นคนปุถุชนทั่วไปไม่ได้อบรมและไม่เห็นดัวเองเลยคนนั้นก็หยุดหลุดพ้นหมดแล้สิไม่ยึดมัน่นสิไม่เห็นนะจะรีบทําลายไปทําไมนะแสดงว่าการทําลายนั้นคงจะเป็นนิมิตภายนอกนะนิมิตภายนอกหมายถึงว่าเราเห็นภาพเราอยู่ภายนอกอันนั้นไม่ทําลายก็มันก็หายได้อยู่แล้ว ทำลายก็หายไม่ทำลายก็หายออกสมาธิก็หายอยู่แล้วตรงนั้นแล้วสมาธินิมิตภายนอกเนี่ยยังไม่ใช่ปัญญาที่แท้จริงยังเป็นสัญญาอยู่นะแต่ถ้าใครเห็นล่างจริงๆของเรานั้นนั่นเป็นปัญญาโดยแท้จริงนะไม่ใช่สัญญาแล้วเป็นปัญญาอันแท้จริง <c oughs> ที่เกิดจากภายในของเราแล้วปัญญาตัวนี้เนี่ย เป็นบัญญายาณที่เกิดขึ้นภายในใจเรานั้นจะทำให้เราในเปิดดวงตาของเราออกมาโอ๋ไหวไหมเนี่ยเมื่อจิตใจของเรานนั้เปิดดวงตาของเราออกมาเนี่ยเราก็จะรู้เห็นตามเป็นจริง รู้เห็นตามเป็นจริงว่าตัวเรานั้นมีอะไรอยู่ในตัวเราซึ่งอุบายต่างๆที่เราตั้งไว้นั้นเชื่อเหลือเกินว่าแค่อุบายนี้เราก็ร้องไห้แล้วล่ะเราจะร้องไห้ทันทีว่าโออุบายถ้าใครนึกถึงตัวเองแล้วร้องไห้ประจำเราะนั้นดีมากนะสลดสังเวชว่าโอ้เราไม่เคยเห็นตัวเองเห็นด้วยใจเนี่ยถึงกระตะลึงเลยซึ่งเรา คาดไม่ถึงว่าเมื่อก่อนเราเห็นด้วยตาเนื้อก็เฉยๆแต่เห็นด้วยตาในเท่านั้นเนี่ยมันลึกซึ้งมากกว่าตาเนื้ออย่างที่เราเคย <c oughs> ไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าจะลึกซึ้งขนาดนี้อันนี้แหละจึงว่าเราอบรมมากเนี่ยจะเป็นลักษณะนั้นเมื่อเราอบรมไปในตัวเรามากขึ้นมากขึ้นจิตของเราก็จะเริ่มเห็นตัวเราเห็นครั้งแรกเขาเรียกว่าเห็นด้วยสัญญาก่อนนะ เห็นด้วยสัญญาก่อนต่อไปต่อไปเนี่ยการเห็นของเรานั้นก็จะเป็นญาณที่หลังสัญญาเกิดก่อนญาณญาณจะเกิดที่หลังญาณคืออะไรญาณก็คือดวงตาของเราที่บอกว่าตาของเราเนี่ยปิดสนิทเป็นตาบอดมาก่อนตอนนี้มันจะเปิดขึ้นมาแล้วดวงตาอันนั้นแหละเขาเรียกว่าญาณ ยานาชื่อว่าดวงตาก็ได้ยานก็ได้ซึ่งเป็นการเกิดขึ้นของการอบรมมรคนี่เองทำให้เราเกิดขึ้นมีเมื่อเราอบรมไปแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นตัวเองแจ้งขึ้นมาแจ้งขึ้นมาแล้วรักษาความเห็นนั้นไว้เป็นเครื่องอยู่ mm hmm. ก็อย่างที่ตอบไปแล้วเมื่อกี้ว่าทําไมต้องรักษาไว้ก็เพราะว่าถ้าเราไม่รักษาเราก็จะหลุดไปสู่ภายนอกต่อไป การที่เรารักษาเป็นเครื่องอยู่เราก็จะพ้นจากสิ่งภายนอกได้จิตเราก็จะตั้งมั่นแล้วเรื่องอุปทา,านเรื่องยึดมั่นนั้นไม่มีปัญหาเรามีปัญญาเป็นเครื่องออกอยู่แล้วแสดงว่าคนที่อยู่นั้นท่านมีปัญญาอยู่แล้วว่าอยู่ไปแต่เราไม่ยึดแต่คนไม่อยู่นั้นยึดหมดเลยนะแสดงว่าทำลายไปก็คือยึดมั่นนั่นเองนะกลับด้านกันนะคนที่ทำลายก็คือ จิตจะเคว้งไม่มีขี่อยู่และสมาธิเราจะสั้นคอนหมดเลยนะสั้นคอนไม่ไม่ไมั่มนคงเท่ากับว่าเราทุกคนท่านทั้งหลายเนี่ยเรามามาพิจารณาตัวเราแล้วเห็นตัวเองเป็นเครื่องอยู่ถ้าตัวเราอยู่กับตัวเราจิตเราอยู่กับตัวเองคนนั้นก็คือสมาธิแต่ถ้าคนไหนทําลายแล้วไม่มีไม่มีตัวเองเป็นเครื่องอยู่แล้วตัวเองจิตเราจิตจิตของตัวคนนั้นก็ไปอยู่กับคนอื่นนั่นเองอันเดียวกัน นะแสดงว่าภาพเราหายเมื่อไร่คนอื่นเข้าทันทีเลยเท่ากับว่าเราทําลายจิตเราก็ต้องอยู่ภาพกว่คนอื่นและเราก็หนีคนอื่นมาอยู่แล้วก็กลับไปอยู่ที่เก่าเราเราก็จะเป็นคนยังไงอันนี้ก็ชัดเจนว่าการที่เราเห็นตัวเองขึ้นมาเนี่ยพุทธเจ้าสอนให้เป็นเครื่องอยู่ก็คือสมประทานสี่ก็คือว่าเพียรสร้าง สร้างภาพเราขึ้นมาที่ไม่เห็นให้เห็นขึ้นมาเพราะภาพเราเป็นกุศลนะภาพเขาเป็นอกุศลเมื่อเราสร้างภาพเราขึ้นมาเป็นกุศลแล้วให้รักษากุศลไว้ให้ภัยบุญอย่าให้เลอะอย่าให้เลือนให้พินโยภาพอยู่อันนี้แหละจึงว่าพพุทธเจ้าสอนว่าให้เห็นตัวเองแล้วเป็นเครื่องอยู่ ฉะนั้นตัวเองมีตัวเองเป็นเครื่องอยู่จิตจิตของตัวเองก็ไม่เอาใครเป็นเครื่องอยู่จิตของเราก็สงบอยู่ในตัวเองแน่นอนอยู่แล้วว่าจิตเราตัวเราไปด้วยกันไม่แยกกันเราเป็นสมาธิอยู่แล้วนะแต่ถ้าจิตเราภาพเขาสมาธิจะเกิดแต่ที่ไหนนะ ฉะนั้นจิตเราต้องมีภาพเราภาพเราเป็นของที่สร้างยากมากแต่ก็สร้างได้ไม่เกินวิสัยของมนุษย์เราท่านทั้งหลายที่จะสร้างไม่ได้เราสามารถจะสร้างได้ภาพเหล่านั้นด้วยอุบายเราก็พยายามหาอุบายมาหว่านล้อมนี่คือการอบรมมรรคนะ เมื่อเรานึกถึงตัวเองเนี่ยเป็นอสุภะทั้งกลางวันกลางคืนเอาเป็นเครื่องอยู่ของชีวิตเราสังเกตเราสังเกตเราสังเกตเลยว่ากิเลสเราจะลดลงลดลงลดลงอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนทำสมาธิมาช้านานกิเลสไม่เคยลดเรารู้เลยว่าทางนี้จะเป็นทางที่เราพ้นกิเลสได้ไม่พ้นได้ยังไงอ่ะเมื่อเมื่อก่อนผู้หญิงคิดแต่พึงผู้ชาย ผู้ชายก็คิดแต่เรื่องผู้หญิงมันก็เกิดวันยังค่ำทิแต่บัดนี้เมื่อตั้งแต่มาอบรมมรรคเนี่ยผู้หญิงก็คิดถึงผู้หญิงนั่นแหละผู้ชายก็คิดถึงตัวเองต่างคนก็ต่างสงบเมื่อสงบก็ไม่สแสวงหาใครเมื่อไม่สแสวงหาก็การละออกจากกามก็มีขึ้นตามลําดับกามมากิเลสข,ของเราก็จะน้อยลง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 ,ยลงตามลําดับลําดับลาดับ เราเห็นได้ชัดว่ากิเลสเราลดไปเยอะเลยทดลองอยู่สักัจก,กเดือนหนึ่งเอาก็รู้แหลนะนะเดือนหนึ่งเริ่มเห็นผลละสองเดือนสามเดือนผลก็จะมากขึ้น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 ,านตามลำดับอันนี้แหละนักปฏิบัติทำทั้งหลายว่าเราสามารถที่จะเห็นผลว่าโอ้กิเลสละตึ้นตู้น,นี่เองไม่ได้ลึกอะไร ก็บอกแล้วว่ากิเลสเกิดที่ตื้นการละก็ละที่ตื้นถ้ากิเลสเกิดที่ตื้นตาหูทำงานอยู่เราไปละที่ลึกมันจะหาเจอหรือเช่นว่าเราคันตรงเนี้ยแต่เราไปเกาตรงโน้นแ้่มันหายคันไหมก็เรียกว่าเกาไม่ถูกที่คันความคันนั้นก็จะไม่หายหรือว่าไฟลุกตรงเนี้ยเราไปสาดน้ำตรงโน้นไฟจะดับไหม หรือเช่นว่าจิตเราเข้าสมาธิไปเนี่ยนิ่งอยู่แต่กิเลสมันออกอยู่กิเลสมันเกิดอยู่ข้างนอกเราไปนิ่งอยู่มันจะเจอกันไหมนะมันก็ไม่เจอกันเราไปนิ่งอยู่ข้างในแต่กิเลสมันอยู่ข้างนอกแต่เวลาออกมากิเลสเรามีอีกแล้วเราจะใช้ความสงบเหล่านั้นไปทําลายก็ไม่ได้ ดีไม่ดีความสงบเหล่านั้นถูกทำลายด้วยกิเลสเราเสียด,ด้วยซ้าอันนี้แหละจึงว่าการที่เรามา,ามาเรียนรู้พระธรรมคำสอนพุทเจ้านั้นทำลายกิเลสเนี่ยเราจะต้องมีมรรคนะเพราะมรรคนี่เป็นทางเดินอันประเสริฐที่ทุกคนจะต้องเดินแสดงว่าสมาธิของเรานั้นยังไม่ใช่มรรคต่อมาคนคนนี้แหละอบรมมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น ตัวเองคิดถึงตัวเองตัวเองคิดถึงตัวเองจากวันก็เป็นเดือนจากเดือนก็เป็นปีจากปีก็หลายหลายปีขึ้นมาโอ้ตอนนี้ไม่เคยคิดถึงเพศตรงข้ามมานานแล้วเวลาคิดมาหร่เราก็ตัดตัดแต่เวลาตัดต้องแข็งใจหน่อยนะนะมันคอยจะอ่อนใจอ่อนเวลาจิตคิดไปเออสักหน่อยนะสักหน่อยเดี๋ยวค่อยดึงก็ได้อย่าไปใจอ่อนกัดฟันหน่อยนะ เพราะว่าอารมณ์ที่เราคุ้นเคยเนี่ยมันทำให้ใจเราอ่อนคอยจะปล่อยใจอยู่เลยเพราะมันเพลินเราคิดในเรื่องเหล่านั้นเนี่ยมันเพลินเขาเรียกว่านันทิคือความเพลินเป็นเครื่องประกบไว้ฉะนั้นเราอยา่าเพลินเราคิดว่าการเพลินนั้นทําให้เราเนี่ยแย่ลงก็ก็ความเพลินนั่นเองทําให้เราเนี่ยจมอยู่เราจะไม่เพลิดเพลินในอารมณ์นั้นทั้งที่ใจมันอะไรอวรนก็ช่างเถอะเราจะตัด กัดฟันหน่อยตัดไปเราหวังว่าการทำเช่นนั้นจะนำความสุขให้แก่เราในภายภาคหน้าความล่าช้าก็จะไม่เกิดแก่เรานักปฏิบัติต้องคิดถึงอานิสงส์ที่ว่าจะต้องเกิดว่าอานิสงส์เหล่านั้นจะเกิดเพราะเราข่มใจนี่เองถ้าเราไม่ข่มใจเสียแล้วเราคงจะไม่ได้อะไรแน่ๆฉะนั้นนักปฏิบัติเนี่ยพยายามฝืนใจข่มใจนี่เป็นนิสัยบ่อยๆหนึ่งนิสัยอันนี้นะจะเป็นตะบะ ของเราที่จะต่อสู้กับอุปสรรคตบะธรรมเหล่านี้นะจะเป็นเครื่องเป็นอาวุธที่จะกันกรองอตัวเราเองเนี่ยให้เข้าสู่มรรคผลที่ผ่านได้อันนี้ก็เป็นเรื่องของทุกคนที่เราทุกคนจะต้องทำสมาธิอย่างเดียวไม่พอต้องอบรมมรรคเพราะมรรคนี้จะเป็นทางออก ที่ดีที่สุดสําหรับเราท่านทั้งหลายที่เราจะต้องพบทางออกที่ถูกต้องจนกว่าเราจะล้มระบบเดิมทิ้งไปสมมุติว่านะคนเราเนี่ยพิจารณาตัวเองที่เริ่มจากศูนย์เริ่มจากศูนย์ก่อนนะที่แรกเนี่ยเราอยู่ข้างนอกร้อยเปซตต่อมาเราพิจารณาตัวเราเนี่ยเริ่มจิตเข้ามาทีละน้อยละน้อยเนี่ย วันหนึงเนี่ยเราอยู่ตัวเองเนี่ยห้าเปอร์เซ็นตแสดงว่าจิตของเราอยู่ข้างนอกก็ <c oughs> กิเลสเราก็ลดไปห้าเอร์ซนวันหนึ่งเนี่ย <c oughs> เราได้ห้าเปร์เซ็นจิตเราก็ยังคอยจะออกอยู่เก้าสิบห้าเปอร์ซนอย่างเนี้ยต่อมาเราก็ทำเรื่อยๆ <c oughs> ต่อมาเราก็ทาเรื่อยๆจิตของเราก็ เห็นตัวเองมากขึ้นจาก5เป็น10เป็น10เป็น20 30 40, 40 50จนโน้นเราไปถึง60หรือ70เรเซเราถึงจะเป็นพระโสดาบันนะจิตเราเนี่ยจิตพระโสดาบันนี้เป็นอย่างไรก็คือว่า <c oughs> เห็นตัวเองหมดเลยแจ้งหมด แต่ยังไม่แจ้งถึงที่สุดแจ้งระดับหนึ่งตาในของเราเปิดขึ้นมาเห็นตัวเองทางล่างเธแรกเริ่มจากการเห็นตัวเองจุดใดจุดหนึ่งไปก่อนไปเรื่อยๆเรื่อยๆรยักษาไว้เห็นแล้วรักษาไว้แล้วเพิ่มไปเรื่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆให้ครบอาการ32ครบทุกอย่างเลยตัวเราทั้งหัวถึงดาวครบหมดเลยกว่าจะครบได้แทบตายยากมากๆนะ แต่เราไม่มีทางเลือกจะพูดว่ามากเดี๋ยวก็ใจอ่อนหมดเนาะอ่าอ่าท้อใจแต่ความจริงแล้วยากจริงๆนะแต่ว่ายากยังไงก็อยู่ในวิสัยของมนุษย์ทำได้เราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งจะทำไม่ได้อย่างไรนะอันนี้ก็คิดอย่างนี้ก็เขาทําได้เราก็ทําได้เขามีมือมีเท้าเราก็มีมือมีเท้าอะไรเขาทําได้เราจะทําไม่ได้ได้อย่างไรก็ทําให้เราปลุกใจให้ฮึกเหิม ให้ต่อสู้กับอุปสรรคถ้าเราไม่ไปเราก็จะจมอยู่ในโลกถ้าเราไปเราก็จะหลุดจากโลกหลุดจากโลกหลุดจากอะไรหลุดจากตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเองซึ่งพระโสดาบันเนี่ยเห็นตัวเองแจ้งขึ้นไปแจ้งขึ้นไปแจ้งขึ้นไปจนมากจนถึง60%หรือ7จซจิตพระโสดาบันไม่ออกแล้ว เพราะเหลืออยู่ 30- 4 0หรือเนี่ยแค่ดิ้นอยู่ภายในเท่านั้นไม่ออกมาข้างนอกทําให้พระโสดาบันนั้นเป็นผู้เข้าถึงธรรมแล้วเนี่ยจิตไม่รั่วเลยตลอดเวลาทั้งกลางคืนกลางวันจิตนั้นจะเป็นจิตที่มั่นคงสว่างสวัยทำให้พระโสดาบันเนี่ยเป็นผู้ดวงตาเห็นธรรมเห็นตัวเองชัด อวัยวะหมดเลยเริ่มเห็นแต่นน้อยเนี่ยสะสมไปสะสมไปสะสมไปมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนกลายเป็นว่าตัวเองเอาตัวเองเป็นเครื่องอยู่แล้วเมื่อตัวเองเห็นตัวเองแล้วก็เห็นว่าโอ้ร่างกายของเราเป็นของว่างเปล่าว,ว่างไม่ใช่ว่างเหมือนอากาศนะว่างเปล่าจากตัวตนเราเขาว่าเราไม่มีอะไรเลยในระ่างนี้เป็นแค่หุ่นอันหนึ่งที่เรามาสิงสู่ อาศัยร่างนี้ร่างนี้ไม่ใช่เราเลยเมื่อร่างนี้ร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราตาจะใช่ของเราได้อย่างไรแน่จะไปถึงโน่นเลยนะหูจะเป็นของเราได้ยังไงจมูกลิ้นกายใจจะเป็นของเราได้อย่างไรถ้าร่างกายไม่เที่ยงตาก็ย่อมไม่เที่ยงด้วย เมื่อตาไม่เที่ยงหูไม่เที่ยงจะูมกเรื่องกายใจไม่เที่ยงเวทนาทั้งสามนั้นอาศัยตาหูนั้นเกิดขึ้นสุขก็ดีทุกข์ก็ดีไม่สุขไม่ทุกข์ก็ดีจะเที่ยงได้อย่างไรเมื่อเราสัมผัสสัมพันธ์ในอารมณ์เหล่านั้นแล้วจดจําไว้เป็นสัญญาก็ดีจะเป็นของเราได้อย่างไรจะไปปรุงแต่งในอารมณ์ต่างๆภายนอกก็ดีก็ไม่ควรแก่เราที่จะเป็นสังขาร ตาหูจมกูกลิ้นกายใจของเราเป็นวิญญาณก็ไม่ควรที่จะรับรู้สิ่งเหล่านั้นปิดสิ่งเหล่านั้นเสียทำให้เกิดการเห็นแจ้งว่ารูปร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราเมื่อไม่ใช่ของเราแล้วเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ไม่ใช่เราเมื่อเป็นอย่างนี้พระโสดาบันก็คิดว่าเออถ้าไม่ใช่ของเราต่อนนี้ไปจิตเราก็อย่าอยู่นอกเลยนะ ้าอยู่ข้างในนี้จิตพระโสดาบันก็ขาดจากระบบโลกการหลุดออกมาจากระบบโลกนั่นแหละเขาเรียกว่าบรรลุธรรมดังนั้นคนที่บรรลุธรรมเนี่ยถ้าเป็นพระโสดาบันจิตจะไม่อยู่ข้างนอกเลยยี่สิบสี่ชั่วโมงนี้ไม่อยู่ข้างนอกเลยวันนี้กับพรุ่งนี้เมื่อลือนนี้เหมือนเดิมเหมือนกันไม่มีวันไหนต่างจากต่างกันเลย ฉะนั้นพระโสดาบันจึงจิตมั่นคงมากระดับหนึ่งจิตไม่รั่วเลยนะไม่รั่วไปทางไหนตาหูจมกูกเลี้ยงกายใจทำไมไม่รั่วเพราะเห็นแจ้งว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนเราเขาจึงมีอุบายออกในเรื่องเหล่านั้นโดยที่จิตไม่ออกไปข้างนอก <c oughs> เมื่อเป็นอย่างนี้จิตพระโสดาบันก็ขาดจากโลกโสดาบันเองนะขาดจากโลกก็คือขาดจากตาขาดจากหูขาดจากจมกูกเล่นกายใจพระโสดาบันนั้นก็กลายเป็นผู้ที่ว่าจิตไม่รั่วเมื่อไม่รั่วอากุศลก็ปิดอากุศลปิดนรกก็ไม่ตกนรกก็สิ้น แสดงว่าเมื่อก่อนเราทําสมาธิมามากมายความสงบของเราเนี่ยนิดเดียวนะเช่นว่าเรานั่งสมาธิตอนเช้าชั่วโมงหนึ่งกางวันชั่วโมงตอนเย็นชั่วโมงวันเราได้ได้สามชั่วโมงเองต่อส่วนวันหนึ่งยี่สิบสี่ชั่วโมงเนี่ยเราได้แค่สามชั่วโมงส่วนยี่สิบเอ็ดชั่วโมงนั้นจิตของเราวุ่นวายเหมือนเดิม นะเมื่อก่อนนําสมาธินะได้สมาธินิดเดียวแต่เมื่อเราอบรมมรรคเนี่ยปรากฏว่าจิตเราสงบมากจนว่า24ชั่วโมงจิตเราไม่รั่วเลยตลอดเวลาทั้งกลางคืนกลางวันจิตเราไม่รั่วเลยทั้งๆท,ที่ว่าเราไม่ได้เข้าสมาธิเลยแต่กลับมีสมาธิมากมายเหลือเฟือ ได้อย่างไรนะคนที่ทำสมาธิกับได้สมาธินิดเดียวแต่คนอบรมมักได้สมาธิมากมายกายกองเท่ากับว่าคนที่ทำสมาธิเนี่ยได้สมาธิแค่สามชั่วโมงยี่สิบสามยี่สิบเอ็ดชั่วโมงไม่ได้สมาธิเวลาออกสมาธิก็วุ่นวายแล้วแต่คนที่อบรมอริยมักเนี่ย วันหนึ่งยี่สิบสี่ชั่วโมงเขามีความเป็นสมาธิยี่สิบสี่ชั่วโมงทง้งทั้งที่เขาก็ไม่ได้ทำสมาธิแต่เขาอบรมมรรคกเท่านั้นก็อย่างที่เคยพูดให้ฟังว่าทำไมคนอบรมมรรคกเนี่ยทำไมมีสมาธิมากสมาธิมาจากไหนมาเองทำไมมาเองเพราะกิเลสมันลด ทำไมกิเลสลดเพราะคิดถึงตัวเองไม่ได้คิดถึงคนอื่นนะอันนี้ก็เลยว่าเป็นเรื่องลักษณะที่อัศจรรย์นะว่าคนที่อบรมมรรคอย่างที่เคยบอกว่าเขาไม่ต้องวิ่งหาสมาธิแต่เพียงเขาลดกิเลสของตัวเองลงเท่านั้นแหละสมาธิมันก็จะมาเองนั่นเองซึ่งซึ่งเป็นผลที่ทำแล้วสามารถจะเห็นผลว่าเออจริงเนาะ กิเลสเราลดลงเท่าไหร่สมาธิเราก็มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนในที่สุดแล้วเนี่ยจิตเราเป็นสมาธิทั้งกลางวันกลางคืนเลยแสดงว่าคนอบรมมารคนั้นสมาธิมากมายเอาเป็นว่าวันหนึ่งนะยี่สิบสี่ชั่วโมงนี้ไม่รั่วเลยสำหรับคนที่บรรลุพระโสดาบันไปแล้วจะไม่มีรอยรั่วเลย ก็อยู่ธรรมดานี่ะจิตปกตินี่นยแต่ไม่รั่วเพราะอะไรจิตไม่ไปทางตาทางหูจมูกเล่นกายใจแล้วจิตไปไหนจิตอยู่ที่ผมขนเล็บฝันหนงังตัวเองทําให้กิเลสมันลดลงลดลงสมาธิก็เพิ่มขึ้นโดยที่คนเหล่านี้ไม่วิ่งหาสมาธิเลยวิ่งหาการละกิเลสอย่างเดียวว่ากิเลสจะละได้อย่างไรละด้วยวิธีคิดถึงตัวเองนี่เอง นะชายก็คิดถึงชายนั่นแหละหญิงก็คิดถึงหญิงนั่นแหละคิดมากมา,มากมากกลายเป็นสมาธิมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าอยากได้เงินก็วิ่งหางานและเมื่อมีงานแล้วเงินจะมาเองไม่ต้องวิ่งหาแต่วิ่งแต่หางานอย่างเดียวเงินไม่ต้องวิ่งหาเดี๋ยวมันจะมาเองมีที่ไหนสมาธิมาเองนะสมาธิมาเองนะถ้าอบรมมรรค อันนี้แหละจึงว่านักปฏิบัติธรรมทั้งหลายสติปัญญาของแต่ละคนไม่เหมือนกันการอบรมก็ไม่เหมือนกันแต่ยังไงยังไงมรรคของเราทุกคนต้องทำนะเราทำจนกว่าจิตเราไม่อยู่ในโลกใบนี้เลยทำไมไม่อยู่ใบโลกใบนี้เพราะเราตั้งเป้าไว้ว่าต่อนนี้ไปจิตของเราจะอยู่ในตัวเราหัวท้าไว้แค่นี้เราจะเอาจิตของเราอยู่แค่นี้ ในโลกใบนี้เราจะไม่เอาจิตไว้นอกตัวซึ่งโลกนี้มันกว้างอย่างที่เคยบอกว่าโลกนี่มันกว้างจิตมันโลดเล่นอย่างสบายเหมือนลิงในป่าเหมือนป่าในน้ำส่วนตัวเราหัวเท้าเนี่ยแคบกว้างก็สอกยาวก็วาหนาก็คืบ เหมือนลิงในกรงเหมือนปลาในโอ่งในไหนะจับง่ายเท <c oughs> ่ากับว่าตัวอยู่ไหนจิตเราอยู่นั่นจิตเราอยู่ไหนตัวเราอยู่นั่นไม่แยกกันจะแยกอีกทีก็คือวันตายนะคนที่บรรลุธรรมเนี่ยจิตเป็นหนึ่งเดียวเสมอไม่มีสองคนที่บรรลุธรรมก็คือต้องอบรมมรรคฉะนั้นคนที่อบรมมรรคเนี่ย เขาไม่เน้นสมาธิอะไรเลยแต่เขาเน้นละกิเลสขณะเดียวกันกิเลสเราลดสมาธิก็จะเพิ่มฟูนเพิ่มภูนขึ้นมาเองนะอย่างเช่นว่าเมื่อกี้เนะี่ยร้อนๆอ,อยู่ใช่ไหมอากาศอ้าวมากนะก่อนที่จะมีฝนะอากาศอ้าวมากเลยเหนียวหนึบหมดเลยเมื่อเราร้อนเนี่ยเราก็จะวิ่งหาว่าเย็นอยู่ที่ไหน มาหามาช่วยหน่อยเราร้อนเหลือเกินถ้าเราร้อนก็วิ่งหาความเย็นใช่ไหมอันนี้คนที่มองตรงๆก็จะมองอย่างนั้นว่าร้อนเหรอก็วิ่งหาความเย็นสิแต่คนนั้นบอกว่าร้อนเหรอเราไม่วิ่งหาความเย็นหรอกเราไม่วิ่งแต่เราจะลดความร้อนลงเดี๋ยวความเย็นมันจะมาเอง อยังไงเนาะเราจะลดความร้อนลงเดี๋ยวความเย็นมันจะมาหาเองเข้าใจไหมคือแทนที่วัดร้อนจะวิ่งหาเย็นเนี่ยไม่วิ่งแต่ร้อนนั่นแหละแต่ลดความร้อนให้ลงเดี๋ยวความเย็นมันจะมาเองมองมองซับซ้อนเนาะเข้าใจงงไหม,ม <c oughs> เหมือนคนป่วยเนะี่ยวิ่งหาความสบาย บอกปว่วยหลือเกินไม่สบายแล้วเนี่ยวิ่งหาความสบายอยู่ที่ไหนหนออีกคนหนึ่งบอกว่าเราไม่วิ่งหาความสบายหรอกแต่เรากินยาไปทานยาไปแล้วให้โลกมันหายเดี๋ยวความสบายจะมาเองเข้าใจไหมเพียงแต่ว่าเราลดโลกลงหรือเราทําลายโลกเสียเดี๋ยวความสบายก็จะมาเอง,เองถ้าวิ่งหาความสบายคงไม่เจอนะเขาเรียกว่าต้องการอะไรวิ่งหาสิ่งนั้นเลยไม่ได้ ทุกคนก็เหมือนกันว่าต้องการสมาธิวิ่งสาสมาธิฝึกสมาธิกันทั้งวันทั้งคืนไม่พบจุดจบหรอกนะจบไม่ได้อย่างที่เราเคยเป็นมาแล้วใช่ไหมอ้าวอยากได้สมาธิอ้าวพากันนั่งสมาธิกันฝึกกันเป็นจริงเป็นจังเพื่อจะได้สมาธิได้ไหมได้แต่หลุดมือไปเสียแล้วได้บ้างหายบ้างเขาเรียกว่าไปหาป่าก็ได้ไหมป่าได้แต่ได้ปลาซอยปลาสิวปลาใหญ่ใหญ่หญไม่ค่อยได้หรอก ได้นิดหน่อยบางั้านเถอะแต่กิเลสไม่ได้ละนะสังเกตุดูเิเราไปฝึกสมาธิอา้าอยากได้สมาธิใช่ไหมอา้าฝึกสมาธิสิแต่มาถึงตมาเนี่ยตมาบอกว่าอยากได้สมาธิใช่ไหมอยากได้ไม่ต้องฝึกสมาธิหรอกแต่ลดกิเลสลงเรามาลดกิเลสลงดีกว่าสมาธิไม่ต้องไม่ต้องทํนะไม่ต้องทําไม่ต้องวิ่งหาคือลึกๆเราเราจะได้สมาธินั่นแหละแต่เราต้อง วิ่งหากิเลสวิ่งหาการลดกิเลสลงมันเป็นมันเป็นยังไงอ่ะ <c oughs> เป็นการที่ลดอย่างถูกต้องเราต้องการสมาธินั่นแหละแต่เราต้องลดกิเลสลงถ้ากิเลสเราลดเดี๋ยวสมาธิมันก็มาหาเองอันนี้แหละจึงว่าเป็นสูตรของเ,อเขาเรียกว่าอริยสัจสี่จะเป็นสูตรแบบนี้เขาเรียกว่าหาเหตุ หาเหตุของสิ่งเหล่านั้นว่าจิตเราไม่นิ่งเพราะอะไรเพราะมันมีกิเลสเมื่อมีกิเลสแล้วมันก็มีอารมณ์เมื่อมีอารมณ์แล้วก็ทําให้จิตเราเนี่ยแกว่งถ้าจิตเราไม่แกว่งจะทาไงก็ต้องไม่มีอารมณ์ถ้าไม่มีอารมณ์จะทำไงก็ต้องละลายกิเลสกิเลสอ่อ,อนลงไป <c oughs> เหมือนเราจุดไฟนะสมมุติเราจุดไฟเทียนเนี่ยเราจุดเทียนเนี่ยจุดแล้วก็ดับจุดแล้วก็ดับเพราะอะไร เพราะมีลมเราจะไปรีบจุดเทียนไปทำไมจุดแล้วกระดับดับทีสองทีก็เลิกไปยังไม่ต้องจุดเราไปแก้ปัญหาที่ลมก่อนว่าทำยังไงลมลมจะไม่มีอ๋อมันมีเพราะอะไรอ๋อมีเครื่องมีพัดลมอยู่คราเป่าลมเป่าอยู่มันก็เลยมีลมถ้างั้นเราไปปิดพัดลมก่อนไหมอ่าปิดพัดลมก่อนแล้วค่อยมาจุดเทียนทีหลัง ซึ่งความจริงแล้วเนี่ยเราต้องการเทียนแต่ต้องไปแก้ที่พัดลมเราต้องการเงินแต่ต้องไปแก้ที่งานต้องไปหางานทําแล้วถึงจะมีเงินเราอยากได้สมาธิต้องไปแก้ที่กิเลสให้กิเลสลดลงแล้วเราจะได้สมาธิเหมือนกับว่าได้แย่ยสิ่งนี้แต่ไดไปแก้สิ่งโน้นดูเหมือนคนละเรื่องแต่เรื่องเดียวกันอย่างนี้แหละเขาเรียกว่ามองด้วย ปัญญานะอันนี้เราท่านทั้งหลายถือว่าการการอบรมมัคเนี่ยซึ่งคนที่เข้าใจมัคเนี่ยเป็นการเข้าใจยากมากจึงไม่มีใครนำมาสอนโดยมากนะซึ่งคนนำมาสอนเนี่ยจะต้องผ่านการอบรมมัคมาแล้วเท่านั้นจึงจะเข้าใจเรื่องนี้ดีถ้าไม่ไม่ผ่านการอบรมไม่มีทางเข้าใจได้เลย เท่ากับว่าเราอบรมมัคเนี่ยเพื่อโค่นล้มระบบเก่าว่าเราเกิดมาในโชคโลกโลกอแล้วเกิดมาชาตินี้เราเป็นมนุษย์คนหนึ่งตอนที่เราเกิดมาเขามีตาให้มาหูให้หัวห,หูจมูกลิ้นกายใจให้มาเราเลิกใช้หมดเลยเราเลิกใช้เลยเพราะว่าอะไรเพราะเราใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้น เป็นการเดินทางสำหรับเขาบังคับให้เราเดินตรงนั้นเขาจะบังคับจริงๆก็ไม่ใช่เขามีให้เดินแต่เราก็ชอบเดินช่ด้วยชอบไม่ชอบจะเป็นต้องเดินเพราะว่าเราเราเห็นว่ามันเป็นทางที่ที่ที่มีอยู่เราก็ได้เดินแต่เมื่อเราเดินแล้วเราเห็นว่าเดินแล้วมีความทุกข์เป็นผลเราไม่ไหวแล้วเราก็ปิดได้แสดงว่าเขามีทางให้แต่เราเป็นคนไปเดิน ถ้าเราไม่เดินเขาก็ทำอะไรเราไม่ได้ใช่ไหมล่ะแสดงว่ามีทางแต่ไม่มีคนเดินก็ไม่เป็นไรนี่แสดงว่าเขาไม่ได้บังคับเราเสมอไปว่าต้องเดินนะแต่เขาเพียงแต่ว่ามีทางให้นะถ้าเราไม่เดินก็ได้มันเป็นสิทธิของเราตรงนี้เองจึงเป็นช่องโบวํทำให้เราได้ออกจากตรงนั้นมาได้ถ้าเขาบังคับทุกอย่างเนี่ย เราคงจะไม่สามารถจะออกตรงนั้นได้แสดงว่าเขามีทางแต่เราจะเดินไม่เดินเป็นเรื่องของเราแต่ที่ผ่านมาเราเดินตลอดเราก็เลยผิดเองเมื่อเราผิดเองแล้วเราก็เดินทางเส้นใหม่เดินไปไหนเดินมาหาตัวเองซึ่งเขาก็ไม่ห้ามเราเหมือนกันเราเองจําเป็นต้องเดินทางนี้เพราะว่าเราไม่มีทางเดินอื่นแล้วทางเก่าเราว้เราเรา,เราลับไม่ไหวแล้วเราทุกข์มาก เราจึงเดินทางเส้นใหม่ก็คือพิจารณาตัวเรานะพิจารณาตัวเราตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าว่าเราเกิดมาเรามีอะไรนะเราก็พิจารณาตัวเราตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าว่าเรามีอะไรก็คือมีผมขนเล็บฝันหนังทั้งทั้งที่เราก็รู้ว่าผมเรามีนขนเขาเล็บมีเรารู้มาก่อนแต่เรามองไม่เห็นยังไงเราต้องมองให้เห็นนะบางคนไดบอกว่าไม่เห็นก็ไม่เป็นไรนี่ ไม่เห็นก็ได้เห็นก็ได้แต่ว่ายัางไงก็ไม่เที่ยงอยู่แล้วอย่างนั้นไม่ได้นะคนนั้นคนนั้นไม่รู้เรื่องคนนั้นไม่ไม่รู้ความจริงตรงนี้คนนั้นไม่เคยเห็นเลยพูดไปอย่างนั้นเนี่ยนะถ้าเห็นแล้วจะไม่มีคําพูดนี้เลยมันเห็นคนละอย่างกันฉะนั้นเมื่อเราเห็นแล้วเนี่ยเราสามารถจะดับกิเลสของเราได้กิเลสของเราน้อยใหญ่ก็จะละได้แสดงว่าคนไม่เห็นละไม่ได้หรอกนะ เมื่อเราจิตของเราอยู่ในตัวเราตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้านี่มองเห็นตัวเองแล้วเนี่ยเราก็รักษาความเห็นไว้เป็นเครื่องอยู่เราอยู่ตรงนี้รักษาเครื่องอยู่นั่นหมายถึงว่าการอยู่ตรงนั้นนั่นบ่งบอกถึงสมาธินั่นเองจิตเราก็เลยมั่นเมื่อมามั่นแล้วเนี่ยเราก็อยู่ในภาวะนั้น เมื่ออยู่ไปเนี่ยจิตเราตั้งมั่นในภาวะนั้นทำให้จิตของเราเนี่ยเป็นผู้มั่นคงไม่หวั่นไหวทั้งกลางคืนกลางวันเนี่ยเราก็จะเป็นตัวของตัวที่ตัวเองมีภาพตัวเองอยู่เป็นเครื่องอยู่เราเชื่อเหลือเกินว่าทุกเราไม่มีเลยแต่ทุกวันนี้ทุกเรามีมากเหลือเกินก็เพราะว่าจิตเราเนี่ยไปเอาภาพคนอื่น จิตเราเนี่ยไปเอาภาพคนอื่นมาคิดจิตเราเนี่ยไปเอาภาพคนอื่นมาคิดทําให้เราเนี่ยมีความทุกข์มีความทุกข์มา,ม,มากจิตเราเนี่ยจึงเป็นผู้ไม่สามารถที่จะเป็นตัวของตัวเองได้จิตเราเนี่ยจึงเป็นผู้เต็มไปด้วยความทุกข์มากมาย ใ่ก้กองนะทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าสู่การพ้นทุกข์ได้เลยเราเองจึงเป็นผู้ไม่สามารถที่จะคงความเป็นหนึ่งของจิตได้ความจริงแล้วเนี่ยความทุกข์ของคนเราก็คือความคิดเอง,เองนะถ้าไม่คิดไม่ทุกเลยไม่มีอะไรจะทุกแต่เราห้ามจิตไม่อยู่แต่ถ้าเราจะห้ามจิตอยู่ต้องเห็นแจ้งตัวเอง เราจะห้ามด้วยสติและปัญญาสติและปัญญารุนี้เนี่ยจะเป็นตัวห้ามจิตทำให้จิตของเราเนี่ยดำลงความเป็นสมาธิทั้งกลางคืนกลางวันกลางคืนก็ทำกลางวันก็ทำทำทั้งกลางวันกลางคืนเนี่ยเราจะเป็นเครื่องอยู่ทำให้จิตของเราเนี่ยเอาตัวเองเป็นเครื่องอยู่จิตเราก็ไม่ออกจากตัวทุกก็ไม่เกิดฉะนั้นคนนี้อบรมมากเนี่ยสมาธิจะมากมาย มากจนที่ว่าจิตไม่อยู่ในโลกใบนี้วันวันหนึ่งเนี่ย24ชั่วโมงตัวเราอยู่ในโลกใบนี้ก็จริงแต่จิตเราไม่ได้อยู่เลยไม่ได้อยู่เลยนะไม่ได้อยู่เลยจิตเราไม่ได้อยู่เลยคนนั้นก็คือพ้นโลกคนพ้นโลกค้นอย่างนี้นะ ตัวอยู่แต่จิตไม่อยู่อยู่ไหนจิตอยู่แค่หัวเท้าฉะนั้นคนที่เป็นพระยาเจ้าเนี่ยวันๆจิตของท่านไม่ได้ออกเลยไม่มีออกแม้แต่นาทีเดียวเป็นสมาธิหมดเลยแล้วก็สมาธิอย่างนี้เนี่ยไม่ได้เข้านะเป็นสมาธิจิตปกตินี่แหละแต่เป็นสมาธิได้เพราะอะไรเพราะจิตไม่มีเชื้อเชื้อก็คือกิเลสนั่นเอง <c oughs> เหมือนตะเกียงไม่มีเชื้อเพลิงไม่มีน้ำมันตะเกียงนั้นก็ดับอันนี้แหละจึงว่าคนเราที่อบรมจิตได้เนี่ยจิตของเราก็จะเป็นผู้พ้นจากทุกทั้งปวงก็ทำให้จิตของเราเนี่ยมั่นคงสว่างสวยจิตของเราก็กลายเป็นผู้ตั้งมั่นด้วยการอบรมมรรคเมื่อเราพิจารณาตัวเรามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเห็นจากจุดใดจุดหนึ่งทั่วทัวรงร่างกาย เห็นมากๆาก,กา,มมารมะลาคะก็จะน้อยลงไปน้อยลงไปน้อยลงไปจิตของเราจะตั้งมั่นขึ้นมามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนไปถึงพระโน้นอนาคามีนะเป็นโสดาบันนี้ก็แทบจะหมดแล้วกา,มมารมะลาคานะนะน้อยมากแทบจะว่าจะไม่มีก็ว่าได้นะมีแท้กินอายนิดๆหน่นนอยๆซึ่งไม่มีกำลังอะไร เมื่อเราไปถึงพระนาคามีเนี่ยความเป็นหญิงเป็นชายก็หมดสิ้นเมื่อหมดแล้วเนี่ยไม่สามารถจะกลับฟื้นได้และตัวเองก็ไม่ยอมแน่ที่จะกลับฟื้นมาเหมือนบุคคลที่อาเจียนอะไรออกจากปากแล้วเนี่ยไม่สามารถจะเอาสิ่งที่อาเจียนนั้นเอามาบริโภคอีกไม่ได้นะรับไม่ไหวชั้นใดก็เหมือนกัน เมื่อเราสำลอกกิเลสออกไปแล้วเราไม่สามารถจะรับได้เลยกิเลสของเราเป็นของสกรปรกมากฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นจิตของคนนั้นก็ตั้งมั่นมีตัวเองเป็นเครื่องอยู่ทุกที่ทุกทางอันนี้นะอันนี้ก็คือว่าเรามารู้จักมรรคก็คือตรงนี้เมื่อเราอบรมอยู่อย่างนี้ ความเป็นหญิงเป็นชายก็หมดสิ้นทำไมหมดละ่ะคนที่มีจิตหมดจากกิเลสความเป็นหญิงเป็นชายนี้มีจิตเป็นอย่างไรจะพูดให้ฟังหนึ่งก็คือไม่มีภาพเพศตรงข้ามเลยแม้แต่นาทีเดียวก็ไม่มีเพราะอะไรเพราะจิตไม่ได้ไปข้างนอกเลยมีภาพใครไว้มีภาพตัวเองอยู่ตลอดเวลา การที่มีภาพตัวเองอยู่ซึ่งไม่สามารถจะทำให้กิเลสเกิดตัวนี้เกิดได้เลยเปรียบเหมือนว่าเราเอาก้าไม้ปลูกผิดด้านเอายอดลงเอาเอารากขึ้นเกิดไม่ได้โตไม่ได้นะเพราะจิตเนี้เราเขาเอาไว้ให้คิดถึงคนอื่นแต่เรากลับมาคิดถึงตัวเองมันก็ําให้เกิดไม่ได้นี่คือประการที่หนึ่งว่า จิตพระอนาคามีเนี่ยหนึ่งก็คือว่าไม่มีภาพเพศตรงข้ามเลยมีแต่ภาพตัวเองประการที่สองก็คือว่าตัวเองมีภาพตัวเองและตัวเองก็เบื่อตัวเองมากมายว่าเป็นของโซกปรกเน่าเหม็นเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจตัวเองก็ยังรังเกียจตัวเอง มากเหลือเกินว่าเราไม่มีอะไรที่จะยินดีตัวเองเลยเราจะยินดีผู้อื่นได้อย่างไรเห็นความสกรปรกความปฏิกูลตัวเองนี้จนมากล้นเหลือหัวใจเพราะการเห็นแจ้งนั้นเป็นเหตุแสดงว่าการเห็นแจ้งนั้นทำให้เราทะลุทะลวงไปหมดเลยว่าเรารับไม่ได้แล้วเราเห็นความสกรปรกของตัวเองมากมาย ด้วยตาในซึ่งตาในหลายคนอาจจะเข้าใจว่าเห็นแล้วเนี่ยกิเลสละแล้วแล้วก็ภาพก็หายไปอย่าเข้าใจอย่างนั้นนะถ้าเราเห็นแจ้งตัวเองเนี่ยเห็นตั้งแต่วันนี้นะแจ้งวันนี้แล้วเนี่ยความแจ้งนี้จะแจ้งไปทุกวันจนถึงวันตายเลยไม่เคยดับอีกเลยจงเข้าใจถึ่ว่าคนที่บรรลุธรรมเนี่ยจะไม่มีการดับภาพนั้นนอกจากความตายเท่านั้น แจ้ง้ต่ต่วันนี้ไปถึงข้างหน้าเนี่ยต่อให้อายุคนนั้นถึงร้อยปีก็จะร้อยปีเห็นอยู่ตั้งนั้นแล้วต่อว่าต่อให้คนนั้นนะเน่อยู่อยู่วันหนึ่งตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงยี่สบีชั่วโมงก็จะเห็นอยู่อย่างนั้นไม่มีความเห็นอื่นเขาเรียกคนรู้แจ้งจะเป็นอย่างนั้นนะไม่ใช่ว่าแจ้งวันนี้พรุ่งนี้หายไปแล้วดับไปแล้วมืดไปแล้วไม่ได้นะไม่ใช่นะไม่ใช่อย่างนั้น ต้องเข้าใจนะว่าคนที่บรรลุธรรมไม่ใช่เป็นแบบนั้นไม่ใช่ว่าเมื่อวานเนี่ยบรรลุธรรมสว่างสวัยวันนี้เป็นไงวันนี้ตรงนั้นไม่มีแล้วมันเลยไปแล้วมันพ้นไปแล้วหรือมันมันหลุดไปแล้ววันนี้เป็นยังไงวันนี้ก็มืดเหมือนเดิมไม่ได้นะอย่างนี้ไม่ใช่บรรลุธรรมนะฉะนั้นบรรลุเนี่ยธรรมเนี่ยคือบรรลุวันนั้นเนี่ยตั้งแต่วันนั้นก็ถึงวันตายเลยมีผลเสมอเดียวกันเลยมาตรฐานเดียวเท่านั้น ไม่มีอะไรต่างต่างจากนั้นคือคนบรรลุธรรมจะเป็นอย่างนั้นนะต้องเข้าใจว่าสมมุติว่าเราเห็นแจ้งตัวเองนะแจ้งตั้งแต่วันนี้เนี่ยต่อให้เราอายุอีกร้อยปีข้างหน้าเราก็จะแจ้งอยู่อย่างเงี้ยแล้ววันนี้จิตไม่รั่วพรุ่งนี้ก็ไม่รั่วเมื่อหลือน,นี้ก็ไม่รั่วสิบปีข้างหน้าก็ไม่รั่วร้อยปีข้างหน้าก็ไม่รั่วคือมาตรฐานเดียว แต่ที่เราฝึกสมาธิไม่ได้ใช่ไหมนิง่งวันนี้ได้บ้างวันนี้รั่วบ้างวันนี้ไม่รั่วบ้างรั่วบ้างไม่รั่วบ้างปูยุ่งไปหมดซึ่งไลมาตรฐานจะหามาตรฐานอะไรสักอย่างไม่ได้เลยสามวันดีสี่วันไข่ไปเรื่อยๆซึ่งสมาธิของเราเนี้มันแปลเปลี่ยนตลอดส่วนคนเป็นอิยมักไม่มีแปลเปลี่ยนเป็นมาตรฐานเดียวอัศจรรย์ไหมว่า การอบรมมรรคนี่เป็นเรื่องความอัศจรรย์ที่เป็นมาตรฐานเดียวฉะนั้นการบรรลุธรรมเนี่ยเขาจะบรรลุครั้งเดียวแล้วจะกลับฟื้นมาไม่ได้เลยและผลของเขาการบรรลุธรรมจะไม่แปรเปลี่ยนนะจะไม่เปลี่ยนแปลงซึ่งเราจะหาความไม่เปลี่ยนแปลงในจิตเนี่ยมันยากเพราะอะไรเพราะจิตเป็นคลื่นขับกรอกและจับได้ยากที่สุดจะหาความมาตรฐานอะไรเขายากเหลือเกิน แต่สามารถจะมีมาตรฐานได้ถ้าเราอบรมมครมคมรคจึงเป็นมาตรฐานเดียวเท่านั้นทําให้จิตเราเนี่ยเป็นจิตที่มั่นคงมีมาตรฐานเดียวเท่านั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องอัศจรรย์ว่าถ้าใครอบรมมครคได้คนนั้นจะเห็นอานิสงส์ของมครคว่าสุดยอดของการอบรมที่เราไม่เคยเจอมาก่อนว่าการอบรมจิตเนี่ยจะมั่นคงเท่ากับการอบรมมครคซึ่งมครคเนี่ยทำครั้งเดียวไม่ต้องทำอีกเลย ถ้าเราบรรลุทำเนี่ยทำครั้งเดียว,แล,วแล้วไม่ต้องทําแล้วไม่ต้องทําแล้วผลอันนั้นก็ไม่เปลี่ยนแปลงไม่เหมือนการทําสมาธินะเมือม่อเมือ่อเมื่อทําสมาธิแล้วทํครั้งเดียววันหลังไม่ทําไม่ต้องพูดแล้วสมาธิเข้าไม่ได้แล้วเปลี่ยนแปลงหมดเลยนะเปลี่ยนแปลงไปหมดนั่นนี่เหมือนมาร์กนะมาร์กนี่เขาเขาเรียกว่าคนแขนด้วนขาด้วน ด้วนแล้วก็ด้วนอยู่อย่างนั้นแหละไม่มีงอกจนถึงวันตายมาร์กก็เหมือนกันมาร์กเนี่ยถ้าใครบรรลุธรรมแล้วเนี่ยจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยซึ่งเป็นเรื่องของความอัศจรรย์ว่าเออจิตเราเนมาตรฐานจริงๆเนาะทําให้เกิดการไม่เปลี่ยนแปลงได้เนี่ยวันนี้วันนี้สงบทุกๆวันตลอดถึงวันตายก็สงบเป็นเรื่องอัศจรรย์ว่าเป็นมาตรฐานที่สุดที่ดีที่สุด ที่เราจะหาได้ในมรรคี้เมื่อเราเห็นตัวเองแจ้งขึ้นไปแจ้งขึ้นไปจนดึงผ้านาคามีเมื่อไปดึงผ้านาคามีได้เนี่ยความเห็นแจ้งอันนั้นน่ะจนความเป็นหญิงเป็นชายนั้นหมดสิน้นอย่างที่เคยกล่าวไว้แล้วว่าประการที่หนึ่งก็คือว่าไม่มีภาพเพศตรงข้ามอยู่ในใจเราเลยแม้แต่คนเดียวมีแต่ภาพเราครองโลกนั่นก็คือประการหนึ่ง ประการที่สองก็คือว่าเราลังเกียจตัวเองเหลือเกินเมื่อเราเห็นภาพตัวเองก็ลังเกียจความสกรปรกของตัวเองว่าโอ้เราสกรปรกมากเราชั้นใดผู้อื่นก็ชั้นนั้นเข้าใจว่าผู้อื่นกับเราไม่ต่างกันก็เกิดการเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายในที่นี้ไม่ใช่เบื่อหน่ายธรรมดาเบื่อหน่ายจนสุดขั้วสุดขั้วนะเข้าใจไหมเบื่อหน่ายถึงที่สุด เมื่อถึงที่สุดสุดขั้วแล้วเนี่ยความเป็นหญิงเป็นชายเป็นชายก็หลุดกระเด็นไปเลยรับไม่ไหวแล้วทําให้ความเป็นหญิงเป็นชายของคนนั้นหมดไปเลยแล้วจะไม่กลับมาอีกนี่คือประการที่สองคือเห็นความปฏิกูลในตัวเองมากมายและความเห็นตัวนี้ไม่เคยดับเลยตลอดชีวิต ทำให้เป็นการตอกย้ำขับความที่เราละได้แล้วไม่กำเริบก็ามาอีกที่ไม่ละก็จะละที่ละแล้วก็จะไม่กำเริบขึ้นมาอีกว่าทำนี้เราไม่กำเริบแน่นอนและประการที่สามนี้เขาเรียกว่า <c oughs> เห็นโทษภัยว่ากามนี้มีโทษมาก กรารนี้มีโทษมากซึ่งการเห็นโทษในกามนั้นมีมหาศาลทำให้เกิดการนํามาซึ่งทุกโทษต่างๆเขาเรียกว่าอาทินวะอาทีนวะยานยานเกิดการเห็นโทษพยะตูปัฏฐานญานการเห็นภัยในกรรมทั้งหลายของการเวียนว่ายแต่เกิดว่าเกิดแต่ภยัยอันใหญ่นี้ ทำให้เราเนี่ยได้เห็นว่าการเห็นโทษเห็นภัยทั้งนี้เนี่ยเราเห็นโทษในการมมากมายว่าเป็นเหตุของทุกข์ที่เรารับไม่ได้อีกแล้วนะเห็น3ประการนี้เอง 1. ไม่มีนิมิตไม่มีภาพเพศตรงข้ามสองเห็นความปฏิกูลในตัวเองสเห็นความเป็นโทษภยัย จึงทำให้เรามั่นใจว่าการทำลายกิเลสของเรากามนั้นหมดสิ้นด้วยอำนาจสามอย่างนี้นะว่าเป็นของที่เราเห็นว่าควรที่จะไม่หวนกลับไปสู่การมีอีกได้เลยรับไม่ได้กามทั้งหลายที่เรา, <c oughs> าที่เราเคยมีมาในอดีตชาติก็ดีชาตินี้ก็ดีก็มาลายหายสิ้น อย่างนี้แหละเราถึงจะเลิกปรุงแต่งได้สแสดงว่าเราจะปรุงแต่งตัวเองเนี่ยคิดถึงตัวเองเนี่ยจนกว่ากามจะหมดได้เมื่อนั้นเราถึงจะเลิกเมื่อเลิกแล้วก็ความปรุงแต่งก็สิ้นกลายเป็นวิสังขารไม่ใช่สังขารแล้วอันนี้แหละถึงว่ามรรคเนี่ยเป็นสังขารแต่นิพพานเนี่ยเป็นวิสังขาร ซึ่งเมื่อถึงจุดหมายปลายทางแล้วเราก็ละกิเลสได้เราก็ไม่ปรุงแต่งท่านจึงจัดว่ามารรคเป็นสังกตะแต่นิพพานเป็นอสังกตะธรรมตามที่ปรุงแต่งกระทำที่ไม่ปรุงแต่งนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายไม่เข้าใจเรื่องมรรคเนี่ยพูดยากนะฉะนั้นมรรคจึงเป็นทางเดินของคนเราทุกคนจะต้องเดินเพราะการทำสมาธิของเหานั้นไม่ใช่มรรค ยังไม่สามารถจะพ้นทุก์ได้เลยเป็นการพักเฉยๆนะสมาธิเป็นการพัก,นะก,พ,กพักออกมาแล้วก็วุ่นไวายไปหมดเลยกิเลสเราก็ยังไม่ได้ละสักหน่อยเดียวนะอันนี้แหละจึงว่าสมาธิของเราถึงจะเป็นสมาธิที่ถูกต้องทำแล้วก็สามารถที่จะเข้าสู่มรรคผลผนิพพานเป็นสมาธิที่เราสามารถที่จะ คนจากโลกคำว่าโลกเนี่ยอย่างที่เคยบอกว่าเมื่อก่อนจิตเราออกไปข้างนอกไปสู่ความคิดไม่ดีนั่นคือทุกขติเราละได้แล้วและเมื่อก่อนจิตเราออกไปข้างนอกเหมือนกันไปสู่สุกติมนุษย์ได้สวรรค์เราก็ละได้แล้วจิตเราไม่ไปในตรงนั้นแล้ว แล้วเราทำเมื่อก่อนเราก็มาฝึกสมาธิกันจิตเราก็จะไปสู่พรม,มโลกเราก็ละได้แล้วว่าสมาธินั้นเป็นแค่สงบเท่านั้นแต่ยังละกิเลสไม่ได้ครั้นเมื่อเราอบรมมรรคก็เห็นสมาธินั้นว่าเป็นที่ไปสู่พรม,มโลกเมื่อเราไม่เข้าไปอยู่ตรงนั้นหรือเราจะเข้าจะเป็นพระเขาเรียกว่าเป็นเครื่องอยู่ภาสุขในปัจจุบันก็เข้าได้แต่ใช้ปัจจุบันเท่านั้นนะ ละสังขารก็ต้องไม่ต้องออกไปจากนั้นคนพระยาเจ้าจะไม่เข้าฌานตายนะถ้าเข้าฌานตายเนี่ยไม่รอดนะติดสังโยชน์แน่นอนจะต้องไม่มีในฌานไม่มีในที่ไหนไหนจิตนั้นก็จะเป็นหนึ่งเดียวนะแล้วก็เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ย <c oughs> เราก็จะไม่เกิดในภมโลกเราก็จะนิพพานสถานเดียว การที่เรามีนิพพานสถานเดียวนั้นเองชาตินี้เราก็จะเป็นชาติสุดท้ายคนที่เป็นชาติสุดท้ายก็รู้ตัวเองว่าเรายังไม่ตายแต่จิตเราไม่มีไม่มีอะไรอีกแล้วจิตไม่มีอะไรอีกแล้วก็คือไม่มีอารมณ์เลยเลยจิตก็ยังเป็นจิตอยู่นะแต่ไม่มีอารมณ์จิตจะหนึ่งเดียวอยู่เสมอจิตนั้นจะมั่นคงอยู่เสมอว่า เราไม่มีอะไรสักหน่อยในนี้จิตเราก็จะเป็นผู้มีความหลุดพ้น <c oughs> <c oughs> จากทุกข์ทั้งหลายได้ทุกข์ทั้งหลายก็จะหมดไปจากเราและเราเองก็จะเป็นผู้พ้นทุกข์สแสดงว่าการพ้นทุกข์ของเรานั้น <c oughs> แสดงว่าการพ้นทุกข์ของเหล่านั้นเราสามารถจะรับรู้ตั้งแต่มีชีวิตยอยู่นะว่าชาตินี้เราจะเป็นชาติสุดท้ายไม่ใช่ว่าเราตายไปแล้วถึงจะรู้นิพพานไม่ใช่นะเราจะวัดได้อยู่ไหนจิตของเราไม่ไปทางตาแล้วทางหูก็ไม่มีทางจมูกเืินกายใจไม่มีไปแล้วหกประตูนี้เราปิดแล้วเมื่อหกประตูนี้ปิดวิญญาณคนเราก็จะดับ พอหกประตูเปิดวิญญาณเราก็ยังเกิดอยู่ยังมีอยู่ถ้าวิญญาณเรามีความเกิดของเราก็จะมีต่อไปแสดงว่าคนไม่จิตไม่ไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจนั้นเท่ากับว่าทําลายวิญญาณแล้ววิญญาณมีสองชั้นชั้นหนึ่งก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ชั้นนอกส่วนปฐมฌานทุทติตติจตุสุชาฌานจนถึงอรูปฌานนั้น อันนั้นเป็นวิญญาณชั้นไหนก็ละได้แล้ววิญญาณมีสองชั้นนะชั้นนอกก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ชั้นในก็คือใจอย่างเดียวเป็นเรื่องของสมาธิฌานทั้งหมดเป็นวิญญาณนะฉะนั้นคนที่เขารู้แจ้งจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะรู้ว่าภพชาติจะสิ้นแล้วเพราะจิตของเราไม่อยู่แต่ไหนไหนไม่อยู่กับที่อะไรๆจิตของเราอยู่ในหัวเท้าตั้งแต่ศรีรษะถึงปลายเท้าแล้วก็ดับอยู่แค่นี้ จิตจะสว่างสัยตัวเขาลองนี่เหมือนออกแสงทั้งหมดเลยทุกกลุ่มขนของเราจะออกเหมือนแสงสว่างหมดเลยเราจะเห็นตัวเองชัดไปหมดเลยตัวของเรานี่เหมือนแสงอ่ะสว่างหัวถึงเท้านี้เป็นการสว่างอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาทุกวินาทีไม่มีเว้นสว่างชัดเจนเรียกว่าดวงตานั่นเองนะที่เราบอกว่า ดวงตาของเรามืดที่บอกว่าโลกโลกแปลว่ามืดเราไม่เห็นตัวเองเมื่อเราอบรมถึงที่สุดแล้วเนี่ยวันวันหนึน่งเนี่ยเราเห็นตัวเองคนเดียวในโลกนึกคนอื่นไม่ออกเลยแล้วก็ไม่อยากนึกด้วยเท่ากับว่าวันวันหนึ่งเห็นแต่ตัวเองทั้งหมดในโลกนี้เรานึกได้คนเดียวก็คือตัวเองคนอื่นนึกไม่ได้แล้วไม่อยากนึก กลับด้านกันไหมล่ะซึ่งเมื่อก่อนเราไม่ได้อบรมเนี่ยวันวหนึงน่งนึกถึงผู้อื่นเสมอยกเว้นตัวเราคนเดียวที่ไม่ได้นึกที่ไม่เห็นแสดงว่าทางเส้นเก่านั้นเห็นแต่ผู้อื่นไม่เห็นตัวเองและทางเส้นใหม่นั้นเห็นแต่ตัวเองไม่เห็นผู้อื่นการที่เราไม่เห็นผู้อื่นเห็นแต่ตัวเองนั่นคือการดับวิญญาณ ดีเหมือนกันเนาะวันวันเห็นตัวเองทั้งกลางวันกลางคืนไม่มีคู่อื่นอยู่ในใจเราเลยไม่แต่คนเดียวดีเหมือนกันเนาะจิตมันถึงสงบไงยแสดงว่าเราล้มธรรมชาตินั้นได้แล้วโค่นอํานาจของธรรมชาตินั้นได้แล้วธรรมชาตินั้นไม่มีแก่เราแล้วเราถือว่าชนะโลกเพราะโลกคือการไหลไปของจิตด้วยทางเส้นเก่า ทางเส้นเก่าเราปิดแล้วไม่มีในใจเราแล้ว,ลวคนนั้นก็คือพ้นโลกพ้นโลกก็คือนิพพานอย่างเดียวแสดงว่าคนที่เป็นพระยาเจ้าเป็นเป็นพระละหาันหรเป็นพระญา,า,า,าบุคคลเนี่ยก็คือว่าจิตไม่อยู่ข้างนอกเลยวันหนึ่งจะอยู่ข้างนอกสักวินาทีมีไหมไม่มีนะอยพูดถึงนาทีมันนานเกินไปโอ้ทำยากเนาะ <c oughs> ใครจะตั้งใครจะตั้งใจว่าเออสักห้านาทีเนี่ยไม่ให้จิตเราออกเนี่ยได้หรือเปล่านะใครจะตั้งตั้งความในใจว่าเออสักห้านาทีเนี่ยเราจะหยุดจิตของเราไม่ให้ไปทางไหน,นแทบไม่ได้เลยนะแค่ห้านาทีสิบนาทีลองดูสิจะไปให้ได้เลยจะไปให้ได้จะไปให้ได้เลยแต่พระยาเจ้าบุคคลพระยาบุคคลเนี่ยยี่สิบสี่ชั่วโมงไม่มีไปเลย แสดงว่าไม่ไปนสงสัยแสดงว่าคุมแจตลอดใช่ไหมโอ้คงจะเหนื่อยน่าดูเนาะไม่ไม่เหนื่อยแล้วไม่ได้คุมไม่ได้เหนื่อยไม่ได้คุมเพราะอะไรเพราะเป็นอัตโนมัติหมดแล้วทำไมเป็นอัตโนมัติเพราะฝึกมามากมากจีเป็นอัตโนมัติ ถามว่าการรั่วไหลของจิตของเราทุกคนเนี่ยรั่วเพราะอะไรเพราะเผลอนะสังเกตไหมรั่วที่ไหลก็คือเผลอเผลอก็คือรั่วถ้าไม่เผลอไม่รั่วเผลอเมื่อไรก็รั่วเมื่อนั้นแต่ทำไมพระยะบุคคลเนี่ยไม่รั่วเลยแสดงว่าเป็นไงก็คือไม่เผลอ ไม่เผลอเลยเหรอือไม่เผลอสติของท่านต่อเนื่องเป็นสันตติที่ไม่เผลอทำไมไม่เผลอเพราะท่านอบรมสติปัฏฐานสี่มาอ้าวเมื่อกี้บอกว่ามักไงก็มักนั่นแหละเป็นสติปัฏฐานสี่ไปในตัวด้วยในตัวตรงไหนก็ข้อที่เจ็ดไงสติชอบก็คือสติปัฏฐานสี่ ฉะนั้นเท่ากับว่าคนที่อบรมมรรคเนี่ยสติปัฏฐานสี่ก็อบรมแล้วนะคนในอบรมสติปัฏฐานสี่ก็คือมรรคก็อบรมแล้วเท่ากับว่ามรรคนี้เนี่ยกับสติปัฏฐานสี่เป็นกลุ่มเดียวกันก็คือมรรคก,ก็ก็อยู่ในข้อที่7ก็คือเป็นสติปัฏฐานสี่นะข้อที่แปก็สมาธินั่นแหละเมื่อเราไปถึงพระอนาคามีแล้วเนี่ยกามเราละได้แล้วจิตของเราที่จะพิจารณาตัวก็จบแล้วไม่มีกิตแล้ว เราก็เลิกเมื่อเราเลิกการพิจารณาตัวของเราได้ถือว่าการมาลาคาสิ้นแล้วเราก็จบแสดงว่าการพิจารณาตัวเรานะ่ะเพื่อจะเอาอก,การมาลาคาออกถ้าออกมาหล่เราก็เลิกเท่านั้นเนี่ยเราไม่ปรุงแต่งต่อไปแล้วถ้ายังไม่หมดเราปรุงแต่งต่อเท่ากับว่าการพิจารณาตัวเนี่ยพิจารณาเพื่อจะให้กามมันออกเมื่อออกได้เราก็เป็นพระนาคามีแล้ว หลังจากนั้นเราทำไงต่อพระเจ้าก็สอนว่าถ้าเราไปถึงพระนาคามีแล้วเนี่ยสงัดจากกามแล้วสังัดจากอากุศลแล้วจิตไม่รั่วไหลแล้วหลังจากนั้นงานมันก็ว่างไหมเมื่อว่างแล้วทำไงต่อให้ทำฌานต่อฌานที่บอกว่าจิตของเราที่ดิ่งเข้าไปในฌานเนี่ย ตอนนั้นเนี่ยเราทำได้บ้างไม่ได้บ้างตอนที่เราพิจารณาตัวเนี่ยฌานก็เกิดแต่เราไม่แวะไปเราถือว่าเราทำอย่างอย่างไปไม่ทำปนกันแต่ตอนนี้เราทำอย่างนั้นนเสร็จจบแล้วก็คือการพิจารณาตัวจบแล้วเราจะต้องเอาฌานมาทำแล้วก็มีพระอนาคามีเนี่ยบางองค์ไม่ทำบางองค์ทำนะ องค์ไม่ทำนี่เนี่ยก็เป็นพระนาคามีด้วยการพิจารณาตัวอย่างเดียวก็ไปถึงพระนาคามีพระาคามีแล้วก็รวบรวมสติปัญญาแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหัน <c oughs> เขาเรียกว่าบรรลุได้ด้วยปัญญาอย่างเดียว <c oughs> เขาเรียกว่าปัญญาวิมุตตินะส่วนองค์อีกองค์หนึ่งเนี่ยไปถึงพระนาคามีแล้วเนี่ยเออเราก็ ละกาหมดแล้วแต่เราจะทำฌานขึ้นมาเมื่อทำฌานขึ้นมาตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานจติยฌานจตุทฌานไปถึงอรูปฌานทำอย่างไม่ยากลำบากไม่ยากไม่ลำบากทำง่ายเมื่อทำแล้วเนี่ยสามารถที่จะเข้าสู่การเห็นอย่างอื่นได้เพราะฌานเนี่ยเก่งนอกอยู่แล้วแต่ฌานไม่เก่งใน หมายถึงว่าฌานนี่หมายถึงว่าเราทําสมาธินี่ยไปเห็นข้างนอกนี่เก่งมากเช่นว่าหูทิพตาทิพอะไรต่างๆอภิญญาต่างๆก็จะเกิดขึ้นส่วนญานเนี่เก่งในก็คือพิจารณาตัวแต่ต้องคนคนคนนี้มีทั้งสองอย่างนอกก็ได้ในก็เก่งแบบนั้นแหละเมื่อคนนั้นทำฌานขึ้นมามากขึ้นตั้งแต่ทุติยติจนถึงอรูปฌานก็น้อมไปทางวิชาสาม เขาเรียกว่าวิชาสามจะไปทางนี้ว่าวิชาสามคืออะไรคือการรู้สามอย่างสามอย่างอะไรก็คือหนึ่งระลึกชาติได้สามารถจะระลึกชาติของตัวเองได้ว่าเราเกิดมาชาตินี้นะก่อนที่เราจะมาเกิดชาตินี้เราเกิดมาเป็นอะไรแล้วแต่ละชาติละชาติเนี่ยเราตายเนี่ยเราตายแล้วจิตเราอยู่ตรงไหนทําใจยังไงถึงจะมาเกิดแต่ละชาติไม่เหมือนกันอย่างเนี้ย เขาเรียกว่ารู้ชาติของตัวเองมากมายเขาเรียกว่าบุเพนิวาสานุสติญาณแล้วก็รู้พบชาติของผู้อื่นมากมายด้วยทิปจักขุเขาเรียกว่าจตูปจัจญาณหลังจากนั้นแล้วก็ทำลายอาสวะกิเลสทั้งหมดเขาเรียกว่าอาสวะขยญยานเมื่อทำลายได้คนนี้ก็มีทั้งญาณมีทั้งฌาน การที่มีสองตำแหน่งเนี่ยอยู่ในคนคนเดียวกันเขาเรียกว่าอุปโตภาควิมุตติคือบรรลุทั้งสองส่วนก็คือปัญญาวิมุตติด้วยเจโตวิมุตติด้วยคนนี้จะสมบูรณ์ที่สุดก็คือมีทั้งทั้งสองอย่างฉะนั้นชานเนี่ยเราไปทําด้านบนเนี่ยไม่ยากและเป็นชานที่ไม่เสือ่อมเพราะว่าเป็นชานที่เป็นอุดรอยรั่วหมดแล้ว ตาหูจมูกเล่นกายใจนั้นเป็นรอยรั่วทําให้เกิดชานเสื่อมแต่เมื่อเราอุดรอยรั่วได้แล้วเนี่ยชานนั้นก็ไม่เสื่อมอเมื่อชานไม่เสื่อมแล้วเนี่ยอุดรอยรั่วได้คนนั้นก็จะเป็นผู้บรรลุส่วนสองเขาเรียกว่าอุพ,พัตโตขาวิมุตเมื่อบรรลุแล้วเนี่ยก็จะมีอภิญญาหกวิโมกแปดปฏิสัมพิทาสี่ก็จะตามมา สิ่งเหล่านี้ก็เป็นของแถมเป็นของเขาเรียกว่าคุณพิเศษนะที่ว่าเราจะเกิดขึ้นมีเมื่อเราละก,กิเลสได้อันนี้แหละพระรหั์ก็มีสองประเภทใหญ่ๆนะประเภทที่หนึ่งก็คือบรุสองส่วนนี้ก็คือเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์หรือเรียกอย่างหนึ่งนี้เขาเรียกว่าอุพัตโภาคววิมุตต์อันนี้คือคือคือ,ค,อคือประเภทหนึ่ง ประเภทที่อีกประเภทหนึ่งเขาเรียกว่าปัญญาวิมุตต์ก็คือบรรลุด้วยปัญญาอย่างเดียวไม่มีฌานแสดงว่านิพพานเนี่ยไม่ได้ฝากไว้ที่ฌานนะใครเห็นแจ้งตัวเหล่านี้ได้ก็คือญานคนนั้นก็เป็นพระอรหันต์ได้จะมีฌานหรือไม่มีก็เป็นพระอรหันต์ได้อยู่แล้วแต่ฌานนั้นเป็นของเสริมนะที่เราแต่ละท่านก็จะเลือกเอาว่าเอาหรือไม่เอาก็ได้ อันนี้แหละจึงเป็นทางที่เราพ้นจากทุกทั้งหลายก็คือการอบรมมรรคการอบรมมรรคเนี่ยเราอบรมครั้งเดียวเราจะไม่อบรมอีกเลยงานก็จะจบทาให้เราสิ้นกิเลสได้แล้วก็ทุกอย่างก็จะจบลงไปการอบรมมรรคนั้นทําให้เราได้เห็นว่าชาตินี้เราก็จะเป็นชาติสุดท้ายเราเบื่อสรีระนี้เหลือเกินว่าเป็นของอไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเรามาอาศัย อันนี้แหละเขาเรียกว่ารู้แจ้งโลกก็คือรู้แจ้งตัวเราฉะนั้นวันๆหนึ่งเราจะแจ้งตัวเราตลอดตั้งแต่หัวถึงเท้าว่าเราเป็นของไม่เที่ยงอยู่เนืองนิดนะอันนี้แหละจึงว่าเราเข้าถึงธรรมคำสอนพระเจ้าก็คือการเปิดดวงตาให้เกิดขึ้นสแสดงว่าเรากลับด้านนะเอาจิตกลับด้าน จิตเนี่ยเขามีไว้เพื่อให้คิดตรงคนอื่นแต่กลับมาคิดกลับด้านมาคิดที่ตัวเองแล้วก็เห็นแจ้งตัวเองแล้วทําให้เราเนี่ยละกิเลสได้คนนั้นก็คือพ้นทุกข์เมื่อพ้นทุกข์คนนั้นก็ไม่ทุกข์นั่นเองนะแล้วทุกข์ที่อยู่ในภาวะปัจจุบันเขาเรียกวันนิพพานดิบก็หมายถึงว่ามีชีวิตอยู่ก็ทุกข์แบบร่างกายเย็นร้อนหิวกระหายต่างๆที่ร่างกายจะได้รับอยู่ ก็มีอยู่นั่นคือความทุกข์ของกายส่วนใจที่คิดนึกหรือปรงแต่งในอารมณ์ต่างๆไม่มีแล้วจิตนั้นก็เป็นอ่าเป็นเป็นเขเรียกว่าเป็นอ่าไม่มีทุกทางจิตนะทุกแต่ทางกายอย่างเดียวอันนี้แหละเป็นทางที่เราสามารถที่จะเข้าสู่มรรคผลนิพพานได้ก็คือทางเส้นนี้ทางนั้นก็คืออริยมรรคมีองค์8ที่เราท่านทั้งหลายจะต้องอบรม ฉะนั้นเรามารู้จักมรคมีองค์8กันก็คือการอบรมให้เห็นตัวเองแจ้งที่แรกเนี่ยเราจะพิจารณาตัวเราแจ้งเนี่ยเราใช้อุบายจากการที่เราไปเห็นคนอื่นแล้วก็จําไว้แล้วก็มันนึกถึงตัวเองว่าเป็นเหมือนคนนั้นเวลานึกถึงตัวเองนะการการที่เราเอานึกมาครั้งแรกเนี่ยเขาเรียกว่าสัญญานะการใช้สัญญามาอบรมให้เป็นปัญญา ต่อมาเนี่ยร่างกายที่เรามานึกด้วยอุบายนั้นเป็นสัญญานั้นทําไประยะหนึ่งก็จะเป็นญยานต่อไปร่างเราเนี่ยเราจะเห็นร่างจริงเท่านั้นไม่มีร่างเน่าร่างสดสดของเรานี่แหละแล้วก็ร่างสดเราเนี่ยจะอยู่ตลอดไปถึงวันตายเลยซึ่งจะไม่มีร่างเน่าร่างเปื่อยอะไรที่เราเราพิจารณาที่แรกมันเป็นอุบายเท่าเเราต้องอาศัยร่างเหล่านั้นแต่เมื่อเราเห็นตัวเองแจ้งคือร่างกายจริงๆแล้วเนี่ยเราจะไม่ กลับไปสู่ร่างเน่าร่างเปออีกเลยก็คือร่างจริงไปเลยความจริงเราต้องการเห็นร่างจริงนะแต่ว่าเราเห็นไม่ไม่ได้ทีเดียวเราก็ต้องใช้อุบายมาก่อนอันนี้คือทางทางป้นทุกนะที่เราทุกคนที่เราจะต้องอบรมให้มีก็คือทางเส้นนี้ทางเส้นนี้ก็คือมรรคมีองค์แปดอันนี้แหละจึงป้า คนเราที่จะต้องพ้นทุกข์ได้ก็คือเราทาครั้งเดียวนะเราไม่ต้องทํามากาหมายาทาแล้วทําเล่าก็ไม่ถึงขนาดนั้นเราทาครั้งเดียวแล้วก็จบแล้วก็จบกันแล้วเมื่อจบแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจบนั้นหรือบรรลุธรรมนั้นก็ไม่ได้หายไปไหนมีไว้ตลอดเวลาทําให้เราได้เชื่อว่าเออการบรรลุธรรมนี้มีขึ้นได้แล้วก็การที่เห็นแจ้งตัวเองนั้น เป็นการละกิเลสได้จริงๆอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นเครื่องขัดเกลาขัดเกลากิเลสก็คือมรรคนะส่วนสมาธินั้นท่านบอกว่าไม่ใช่เครื่องขัดเกลากิเลสแต่เป็นเครื่องอยู่ภาสุขในปัจจุบันก็คือความสงบแต่ไม่ได้ขัดเกลาส่วนมรรคเนี่ยเป็นตัวขัดเกลากิเลสโดยตรงนะ <c oughs> เป็นตัวกิเลสตัวขัดเกลากิเลสโดยตรง <c oughs> อันนี้แหละจึงว่าเราได้มาเรียนรู้จากมรรคเนี่ยก็คือเรามารู้จักการที่เราทุกคนท่านทั้งหลายเนี่ยได้มาเห็นตัวเองเราเราเชื่อเหลือเกินว่าการที่จิตเราไม่ไปตามกระแสะโลกนั้นเราจะพ้นโลกในที่สุด และในที่สุดกพ็พ้นได้จริงๆนะก็ทําให้เราได้เห็นว่าการพ้นทุกนั้นมีส่วนทําให้เราได้เห็นคําสอนพุทธเจ้าตั้งแต่สมัยพุทธกาล <c oughs> นึกไม่ถึงว่าสมัยนี้จะเห็นได้เมื่อเห็นได้เราก็ดีใจว่าเราเกิดมาไม่เจอพุทธเจ้าแต่เราเจอคำสอนของท่านเราก็พอใจแล้ว พอใจของเราเนี่ยสามารถสัมผัสธรรมเหล่านั้นได้ด้วยใจของเราด้วยการอบรมมาตามลําดับอันนี้แหละจึงว่าคนเราท่านทั้งหลายเนี่ยได้มาขัดเกากิเลตก็คือมารคนี่เองมารกเป็นเครื่องขัดเกากิเลตนะเครื่องขัดเกาตัวนี้เนี่ยคือมารกโดยตรงส่วนสมาธินั้นไม่ใช่เครื่องขัดเกากิเลตในอารียวินัย แต่เป็นเครื่องอยู่ผาสุกนะเขาเรียกว่าทํำแล้วให้มีความสุขจิตมันนิ่งแต่มันไม่ได้ละแสดงว่านิ่งไม่ได้ละก็มีแต่นิ่งเพราะละก็มีนะก็คือมรคนะนนี้ก็เรียกว่าการที่เรามาได้ศึกษาพระธรรมคำสอนพระเจ้านั้น <c oughs> เพื่อเรามาขัดเกลากิเลส <c oughs> การที่เราจะขัดเจ้ากิเลสนั้นก็คือต้องอบรมมรคนะ วันนี้ก็เห็นสมควรแก่กาละเวลาเนาะก็ให้ชื่อเรื่องว่าเครื่องขัดเกลาก็แล้วกันเนาะเครื่องขัดเกากิเลสก็คือมรรคเนี่ยที่ทุกคนต้องเข้าใจว่าการขัดเกานั้นเราจะต้องขัดเกา่เา,เ,กาเพราะล่าเรามัมแต่ทําสมาธิไม่ได้ขัดเกากิเลสมันก็จะไม่หลุดเท่ากับว่าเรามาขัดเกาก็คือต้องอาศัยมรรคแล้วเราก็จะละกิเลสได้ทั้งหมด วันนี้ก็สมควรแก่กาละเวลาขอทุกคนมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคมสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเทอญ <c oughs> <c oughs>